คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมและผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองในภาพและเสียงอาจแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงสงครามการต่อสู้และมีวาจาที่ไม่เหมาะสมในบางเหตุการณ์ Roman V1 I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away, As you fade away เรื่องชีวิตนี้ฉันจะเป็นปลาเค็มที่สุขสบายบทที่121หัวแข็งยืนหยัดความคิดของตนสมเป็นใต้เท้าเหวินน้อยเนิ่นนานหลังจากนั้นป้าเจียงยืนใจลอยอยู่กับอิงเถาในลานบ้านคล้ายกับว่าฝันไปอิงเถาเมื่อครู่คุณชายสามมาที่นี่ใช่หรือไม่ท่านบอกว่าแม่นางยังมีชีวิตอยู่และจะกลับมาป้าเจียงหันไปหาอิงเถาขอคำยืนยันดีๆเหลือเกินป้าเจียงเช็ดน้ำตาอิงเถาเอ๋ยในที่สุดพวกเราก็หลุดพ้นจากความทุกข์เสียทีอวีจือไม่อยู่ที่นี่5ปีป้าเจียงและอิงเถาแม้ไม่ถูกขายออกไปแต่คุณชายเหวินสามไม่เคยมาปกครองพวกนางให้พวกนางย้ายไปอยู่ที่บ้านข้างๆส่วนบ้านที่อยู่ของอวีจือทางนี้ให้ทำความสะอาดทุกวันรักษาให้อยู่เหมือนตอนที่อวีจือยังอยู่ป้าเจียงและอิงเถาต่างพึ่งพิงกันอิงเถานับถือป้าเจียงเป็นแม่บุญธรรม2คนช่วยกันขายขนมเสียงปิ่งราดซอสทำดอกไม้ผ้าด้วยกันแม้ขายได้เงินไม่น้อยแต่นอกจากใช้เงินเดือนส่วนของตัวเองแล้วที่เหลือไม่กล้าใช้แม้แต่สตางค์แดงเดียวเสื้อผ้าอาหารการกินไม่เคยต้องกังวลแต่ในใจกลับรู้สึกหวาดกลัวพวกนางต่างเป็นบ่าวรับใช้แต่กลับไม่มีนายของตัวมองไปทางอิงเถาปีนี้อายุ17แล้วเรื่องแต่งงานจะทำอย่างไรป้าเจียงกลัดกลุ้มจนนอนไม่หลับยอมเสี่ยงเตรียมจะไปพูดเรื่องนี้กับคุณชายสามอยู่แล้วไม่นึกเลยว่าคุณชายสามจะนำข่าวดีเพียงนี้กลับมาด้วยแม่นางยังมีชีวิตแม่นางจะกลับมาแล้วเจ้านายของพวกนางไม่ต้องกลัวอะไรแล้วป้าเจียงและอิงเถามองตากันฉับพลันเกิดความหวังอันไร้ของเขตมีแรงทุ่มเททำงานอย่างสุดความสามารถเหวินจือเซียวกลับไปถึงจวนก็ไปหามารดาของเขาก่อนสำหรับบิดานั้นไม่ต้องเอ่ยถึงหมิงฉานคงไปรายงานเรียบร้อยแล้วเขายังคงทำเป็นไม่รู้ว่าบิดากลับมาแล้วโฮฮูหยินไม่ต้องเอ่ยก็รู้ว่าลูกชายเพิ่งกลับมาจากตรอกดอกท้อแต่นางฉลาดพอจะไม่เอ่ยออกมาสนใจแค่เขาไปอยู่ข้างนอกลำบากหรือไม่พบเจออันตรายหรือเปล่างานราชการที่ถูกส่งให้ไปทำเป็นอย่างไรบ้างเหวินจิวเซียวบางครั้งพยักหน้าบางครั้งเลือกเก็บปากเก็บคำพูดออกมาแค่2-3ประโยคเท่านั้นนี่ทำให้โฮฮูหยินรู้สึกแปลกใจยิ่งนักเจ้าสามกลับมาครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนๆเขาอ่อนโยนลงมากราวกับว่า5ปีที่ผ่านมาเป็นภาพลวงตาบุตรชายที่สุภาพเรียบร้อยบุคลิกโดดเด่นเปี่ยมไปด้วยความสามารถได้กลับมาหานางแล้วนางตื่นเต้นดีใจบุตรชายของนางในที่สุดก็สามารถก้าวออกจากหลุมได้แล้วอย่างนั้นเรื่องการแต่งงานของเขานางอดทนจนท้ายที่สุดอดใจไม่ไหวลองถามอย่างเชิงออกไปเจ้าสามเอ๋ยดูเจ้าสี่ลูกหลานคนอื่นๆในเมืองที่อายุพอกับเจ้าตอนนี้ลูกๆเข้าเรียนหมดแล้วเจ้าได้คิดถึงเรื่องสำคัญในชีวิตของเจ้าบ้างแล้วหรือไม่บุตรชายตอบรับด้วยแววตาอึมครึมโหหูหยินร้อนใจนึกว่าลูกชายนางโกรธอีกแล้วไม่นึกว่าจะได้ยินเขากล่าวว่าข้าไม่รีบร้อนเรื่องนี้วันหลังค่อยพูดกันเขาควรเป็นเจ้าบ่าวแล้วเขาต้องส่งเกี้ยว8คนหามไปรับตัวเจ้าสาวเข้าบ้านจวบจนลูกชายออกไปแล้วโหหูหยินยังใจลอยบีบมือป้าหวังอย่างตื่นเต้นเจ้าสามยอมอ่อนข้อแล้วยอมแต่งงานมีครอบครัวแล้วป้าหวังยิ่งแสดงออกนอกหน้ายิ่งกว่าโหหูหยินนางร้องให้สะอึกสะอื้นอาบ่าวได้ยินไม่ผิดคุณชายสามยอมอ่อนให้แล้วยินดีด้วยเจ้ากะหูหยินนับว่าเป็นฟ้าหลังฝนแท้ๆโหหูหยินระบายลมหายใจดีล่ะเจ้าสามในที่สุดก็เริ่มอยากแต่งงานแล้วอมิตาพูดเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มค้อมครองข้าต้องไปปักธูปไหว้พระศักดิ์หน่อยแล้วโหหูหยินกล่าวอย่างยินดีขอแค่เจ้าสามยอมแต่งงานก็พอแม้ว่าอายุเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เป็นผู้ชายไม่เสียหายขอแค่มีอนาคตที่ดีก็พอบุตรชายของนางเจ้าสามถือว่าอายุมากแล้วถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่ถูกหมายปองเหวินจือเซียวกลับมาถึงเรือนของตัวเองก็เข้าไปในห้องเก็บของคนรับใช้ที่ทำหน้าที่ดูแลห้องเก็บของไม่เข้าใจว่าเขากำลังทำอะไรเขารีบร้อนจะเปิดห้องเก็บของคนรับใช้ที่เดินตามมาอธิบายอย่างระมัดระวังของที่อยู่ด้านในข้าน้อยเช็ดทำความสะอาดไปแล้วครั้งหนึ่งตอนที่แยกเก็บของรับรองว่าไม่มีฝุ่นก่อบ่าวกลัวความชื้นจะทำลายสิ่งของจึงย้ายออกมาตากแดดแล้ว
หวนจิวเซียวโบกมือเป็นเชิงไล่คนรับใช้ออกไปเขามองดูห้องเก็บของที่เต็มไปด้วยสิ่งของด้วยใจที่ยินดีอย่างยิ่งเขาไม่ได้สนใจสิ่งของนอกกายเหล่านี้แต่นึกถึงหญิงผู้นั้นและเจ้าตัวน้อยคงจะชื่นชอบคนเป็นสามีเป็นบิดาแม้ยากลำบากเขาก็ต้องทำให้ภรรยาและลูกน้อยมีความสุขนึกถึงเมื่อนางได้เห็นข้าวของเหล่านี้สายตาคงเป็นประกายรอยยิ้มสว่างไสวเหวินจิวเซียวรู้สึกว่าความเหนื่อยล้าได้ถูกฉลางออกไปจะหมดสิ้นอย่างไรก็ตามความรู้สึกนี้อยู่กับเขาได้เพียงคืนเดียววันต่อมาเหวินจิวเซียวออกจากบ้านไปได้ครึ่งทางก็พบกับขบวนเสด็จขององค์หญิงอันเล่อเหวินจิวเซียวหลบไปด้านหนึ่งของถนนองค์หญิงอันเล่อยังเข้ามาทักทายใต้เท้าเหวินกลับเข้าเมืองแล้วหรือไม่ได้พักอยู่ในจวนหรือท่านขยันทำงานเกินไปแล้ว5ปีผ่านไปองค์หญิงอันเล่อเปลี่ยนแปลงไปมากนางยังคงเอาใจใส่ช่วยเหลือเหล่าผู้เล่าเรียนศึกษาบัณฑิตที่ยากไร้บริจาคทรัพย์และสิ่งของและยังช่วยพวกเขารวบรวมต้นฉบับรวมทั้งตีพิมพ์ผลงานด้านวรรณคดีแม้แต่บัณฑิตจิ้นซื่อ1ลำดับท่านฮวา2ในการสอบรอบที่แล้วยังเจ็บใจแทนนางถือหอกชี้ไปยังราชบุตรเคยตำหนิว่าไม่ดีพอจะคู่ควรกับนางทั้งใจแคบหยุมหยิมถือสาแม้เรื่องเล็กเรื่องน้อยการที่องค์หญิงอันเลิศถูกขับไล่ให้ไปอยู่อารามเต่าไม่อนุญาตให้กลับวังหลวงท่านฮวาผู้นี้โทษตัวเองว่าเป็นความผิดของเขาเองเขากล่าวว่าองค์หญิงอันเลิศเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมแม้ว่ากระทำความผิดถูกลงโทษ5ปีก็พอแล้วคำกล่าวนี้แน่นอนว่าผู้คนต่างเห็นพ้องคนธรรมดามิใช่บุคคลผู้มีสติปัญญาและความสามารถอันสูงส่งยอมผิดพลาดกันได้มิใช่หรือความผิดที่องค์หญิงทรงกระทำลงไปนั้นเป็นเพราะความเยาว์วัยยิ่งกว่านั้นการไปสำนึกผิดที่อารามเป็นเวลา5ปีก็เป็นการชดใช้ที่เพียงพอสำหรับความผิดครั้งแรกขององค์หญิงแล้วเหวินจิวเซียวพ่นลมหายใจเป็นเชิงหยันไปสำนึกความผิดหรือคนพูดคงจะตาบอดกระมังจึงมองไม่เห็นว่าการไปสำนึกผิดที่อารามสุขสบายพอๆกับตำหนักขององค์หญิงการกินอยู่เสื้อผ้าอภรรของกินของใช้ล้วนถูกส่งตรงมาจากในตำหนักทั้งสิ้นลำบากที่ไหนกันจับกลุ่มสังสรรค์พูดคุยเสียงดังร้องรำทำเพลงร่ำสุรานี่เรียกว่าสำนึกผิดที่ไหนกันเกรงว่าปรมาจารย์ทั้ง3แห่งลัทธิเต๋า3คงจะโกรธจนย้ายหนีในคืนนั้นทีเลยทีเดียวเวลานี้อัลเลอร์สวมชุดนักพรตเต๋าทรงผมใบหน้าดูเรียบร้อยสะอาดตามุมปากประดับด้วยรอยยิ้มที่ไม่กระตือรือร้นมีส่วนคล้ายกับนักบวชผู้ทรงศีลสะอาดบริสุทธิ์ดวงตาเหวินจิวเซียวเหลือบลงพริบตาเดียวสายตาที่รังเกียจพลันหายไปองค์หญิงทรงชมเกินไปแล้วกระหม่อมเพียงได้รับความเมตตาย่อมต้องสนองต่อราชองค์การด้วยความภักดีบังอาจพูดกับองค์หญิงได้อย่างไรนางกำนันข้างกายองค์หญิงทนไม่ได้ที่เห็นท่าทางเหวินจิวเซียวประหนึ่งดูถูกดูแคลนเหวินจิวเซียวไม่สนใจถามกลับว่าองค์หญิงมิใช่ออกบวชมานานไม่สนใจเรื่องทางโลกมิใช่หรือที่จริงจะถามนางว่าท่านไม่อยู่สำนึกผิดบนเขาทำไมลงมาเดินร่อนไปมาเล่าที่ว่าสำนึกผิดนั่นเป็นเรื่องหลอกลวงผู้คนเช่นนั้นหรือแม้จะเป็นองค์หญิงอันเล่อในใจนางอดโกรธเคืองไม่ได้เพียงแต่ไม่แสดงออกมาแม้แต่น้อยใต้เท้าเหวินเข้าใจผิดแล้ววันนี้เสด็จแม่เรียกข้าเข้าไปพบข้านั้นแม้ว่าเป็นผู้ออกบวชแล้วแต่ก็ยังเป็นลูกท่านอยู่วันนี้ข้าผู้น้อยพยายามแสดงความกตัญญูตเวทีอย่างเต็มความสามารถตามคำสอนของเต๋าทำให้เสด็จแม่สบายใจที่นางพูดเหวินจิวเซียวไม่เชื่อแม่สักคำผู้ออกบวชหรือมีผู้ออกบวชที่ไหนเรียกตัวเองว่าองค์หญิงกันเหวินจิวเซียวรีบกล่าวอย่างนั้นคุณนางยิ่งไม่ควรถ่วงการแสดงความกตัญญูขององค์หญิงให้ล่าช้าพระสนมกุ้ยเฟยทรงรอท่านอยู่ในวังองค์หญิงไม่อาจชักช้าได้แล้วถ้าทางเคารพนบนอกที่แสดงออกนั้นแท้จริงนั้นองค์หญิงอันเลิศกลับร้อนเป็นไฟขึ้นเกี้ยวเข้าวังเหวินจิวเซียวมองตามขบวนเสด็จขององค์หญิงอันเลิศที่ห่างออกไปแววตาเย็นชาสายตาเย็นเยือกเยือกแข็งถึงขั้นที่ดอกไม้ไม่อาจบานได้เหวินจิวเซียวและองค์หญิงอันเลิศสองขุนเขาปะทะกันครั้งนี้แน่นอนว่าต้องแพร่ไปเข้าหูใครหลายคนมีคนไม่พอใจและโกรธเคืองตำหนิว่าเหวินจิวเซียวบังอาจการกระทำบุ่มบ่ามไม่เห็นองค์หญิงเชื้อพระวงอในสายตาแต่ก็มีคนไม่เห็นด้วยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกใต้เท้าเหวินผู้น้อยหลบไปข้างถนนตั้งแต่แรกจะไม่เห็นองค์หญิงในสายตาได้อย่างไรและมีคนยกนิ้วโป้งให้เหวินจิวเซียวในความดื้อรั้นหัวแข็งยืนหยัดความคิดของตนต้องแบบนี้สิถึงสมเป็นใต้เท้าเหวินน้อยจบตอนที่121 1. บัณฑิตจิ้นซื่อในการสอบเข้ารับราชการการสอบระดับสูงสุดคือการสอบหน้าพระที่นั่งหรือเตี้ยนซื่อและผู้ที่สอบผ่านระดับเตี้ยนซื่อจะได้เป็นบัณฑิตจิ้นซื่อ 2. ท่านฮวาผู้ที่สามารถสอบผ่านได้เลื่อนเป็นจิ้นซื่อผู้ที่สอบได้ที่1จะได้ตำแหน่งจ้งหยวนจองหงวนผู้ที่สอบได้ที่2คือปั้งเหยียนและลำดับที่3คือท่านฮวาความสำเร็จในการสอบมีได้เพียงแต่ลาภยสรรเสริญหากยังหมายถึงมีชื่อเสียงที่ขจรกระจายไปทั่วแผ่นดิน3. ปรมาจารย์ทั้ง3แห่งลัทธิเต๋าได้แก่หยวนสื่อเทียนจุนปฐมเทพเหนือเทพทั้งปวง
หลิงเป่าเทียนจุนบรมครูทั้งหมดทั้งปวงของลัทธิเต๋าสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษเป็นผู้สอนความรู้วิทยาการเต้าเต๋อเทียนจุนหรือไทซังเหล่าจุนเป็นผู้สั่งสอนด้านศีลและวัฒนธรรมทุกด้านให้แก่ชาวจีนโดยท่านเป็นศาสดาของลัทธิเต๋าสอนให้ใช้ชีวิตไปควบคู่กับธรรมชาติฝึกให้สงบจิตสงบใจและหาความหลุดพ้นบทที่122มีคนจ้องจะตีท้ายครัวท่านชาวเมืองหลวงต่างแอบรอคอยให้ใต้เท้าหวนน้อยกับองค์หญิงอันเล่อลงเอยกันเวลาต่อมาหนึ่งในคู่กรณีอย่างใต้เท้าหวนน้อยก็ออกนอกเมืองไปราชการเสียแล้วไปแล้วไปหมดแล้วแตงกลิ้งไปหมดแล้วแล้วข้าจะกินอะไรใต้เท้าหวนน้อยทำงานหนักไปแล้วเพิ่งกลับเข้าเมืองมาไม่กี่วันต้องออกไปอีกแล้วหรือสารต้าหลี่ไม่มีคนอื่นแล้วหรือแม้ว่าใต้เท้าหวนน้อยมากความสามารถแต่ก็ไม่ใช่ว่าต้องใช้งานเขาอยู่คนเดียวใต้เท้าเฟิงเฮ่อหัวหน้าโดยตรงของเหวินจิวเซียวรู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมอย่างยิ่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเขาสักนิดเขาคือคนที่ไม่อยากให้ใต้เท้าเหวินน้อยออกจากเมืองที่สุดมีใต้เท้าเหวินประจำอยู่สานต้าหลี่เขาสามารถโดดงานไปเที่ยวเล่นทำสิ่งที่ชอบได้บ่อยๆเช่นไปดื่มเหล้าจิบชาถกปรัญชาเต๋าและอีกหลายอย่างกับเพื่อนฝูงใต้เท้าเหวินน้อยไปแล้วคนที่โดนบังคับให้ทำงานหนักเฝ้ากับทุกวันก็คือเขามีคนเดาว่าอาจเป็นเพราะก่อนหน้านี้เรื่องไปถึงหูของฮ่องเต้ฝ่าบาททรงรักและเข้าข้างองค์หญิงอันเล่อจึงได้โยนใต้เท้าหวนน้อยออกไปนอกเมืองหรือไม่แน่นอนว่านี่เป็นเพียงการคาดเดาในใจไม่สามารถกล่าวออกมาเป็นคำพูดได้ที่จริงทุกคนทายผิดกันหมดการกลับเข้าเมืองหลวงครั้งนี้เป็นเหวินจิวเซียวที่ขอให้ฮ่องเต้ทรงออกคำสั่งอวี่จือและเจ้าตัวน้อยยังอยู่ที่เมืองอันเขาจะไม่กลับไปได้อย่างไรโฮฮูยินได้ข่าวว่าบุตรชายออกจากเมืองหลวงไปอีกนางได้แต่รำพึงรำพันแต่มิได้คิดมากเพราะนางเคยชินเสียแล้วสิ่งที่นางคิดตอนนี้คือหาภรรยาที่มีความรู้ความสามารถและยึดถือในคุณธรรมมีความอ่อนโยนจิตใจดีให้บุตรชายคนที่สามรูปร่างหน้าตาต้องงดงามต้องอ่อนน้อมเชื่อฟังรู้การควรไม่ควรต้องเป็นคนยิ้มง่ายและยิ้มสวยคุณสมบัติแต่ละข้อดูแล้วเป็นตามปกติธรรมทั่วไปแต่เมื่อรวมเข้าในคนคนเดียวคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมีไม่กี่คนโหฮูยินปวดเสียนเวียนกล้าวแต่นางปลอบใจตัวเองอย่างรวดเร็วไม่เป็นไรหากตั้งใจหาจะต้องมีแม่นางที่เพียบพร้อมไปทุกด้านได้ในที่สุดขณะที่โหฮูยินหาลูกสะใภ้ที่ถูกใจให้ลูกชายมีข่าวมารายงานให้นางรู้ทันใดนั้นตะลึงทำอะไรไม่ถูกจิงเจ้ากาฮูยินบ่าวถามจนแน่ชัดป้าหวังกล่าวโฮฮูยินร้อนใจไปเรียกหมิงฉานมาพบข้านางต้องการถามให้รู้ด้วยตัวเองไม่นานหมิงฉานก็มาถึงข้าน้อยตอบโฮฮูยินขอรับบ่าวเพียงทำตามคำสั่งของคุณชายสามท่านมอบหมายเรื่องนี้ก่อนออกจากเมืองหลวงแบบเสื้อผ้าสำหรับตัดล้วนเป็นคุณชายสามเลือกไว้เรียบร้อยข้าน้อยเพียงไปหอจินอีอยู่หลายครั้งเพื่อเร่งช่างตัดเสื้อให้เสร็จตอนที่คุณชายสามจะไปสั่งไว้ว่าหากโฮฮูยินถามขึ้นมาให้ตอบไปตามจริงเขาเองไม่รู้ว่าเสื้อผ้าเหล่านี้ตัดให้ผู้ใดเป็นคำสั่งของเจ้าสามจริงหรือโหฮูหยินจมอยู่ในความคิดเอาใบเรียกเก็บเงินมาให้ข้าดูหมิงฉานรีบส่งใบเรียกเก็บเงินให้อย่างนอบน้อมในใจโหฮูหยินดำดิ่งไปแล้ว36ชุดผู้หญิงในจวนทั้งหมดตัดชุดใหม่ในวันตรุษจีนยังน้อยกว่านี้เป็นแบบเสื้อที่กำลังเป็นที่นิยมใส่กันในเหมืองหลวงผ้าที่ใช้ก็เป็นผ้าอย่างดีเจ้าสามตัดเสื้อผ้าให้สตรีจริงหรือเจ้าสามเคยให้หญิงใดอยู่ในใจนอกจากเมื่อ5ปีก่อนที่ข้างนอกนั่นมีหน้าเจ้าสามกลับมาครั้งนี้ถึงไม่เหมือนเดิมนี่ไปมีสตรีข้างนอกอีกแล้วหรือโฮฮูยินกุมหน้าอกนั่งพิงที่นั่งหอบหายใจเร็วๆคนรับใช้ที่คอยปรนิบัติในห้องรีบเข้ามาโฮฮูยินโฮฮูยินโบกมือไม่เป็นไรให้ข้าพักสักหน่อยเมื่อใจเย็นลงเห็นได้ชัดว่าเรื่องนี้ยังคงส่งผลกระทบต่อนางอย่างรุนแรงเจ้าสามเอ๋ยใหญ่ไม่ทำให้แม่หมดห่วงสักทีนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เจ้าไม่พูดอะไรสักคำไม่เชื่อใจแม่คนนี้แล้วหรือโฮฮูยินจิตใจว้าวุ่นอยากจะเรียกบุตรชายกลับมาสอบถามแต่เจ้าสามได้ออกจากเมืองหลวงไปแล้วพูดตามตรงนางหวังจริงๆว่าเสื้อผ้าเหล่านี้ตัดให้ผู้หญิงที่ตายไปนั่นเจ้าสามคิดถึงแต่คนตายถึงอย่างไรก็ดีกว่าเขาหาสตรีที่ไม่สามารถออกหน้าออกตาได้มาอีกโฮฮูยินคิดอย่างไรเหวินจิวเซียวไม่อาจรู้ได้เขาก้มหน้าก้มตารีบเดินทางคิดถึงอวี่จือและลูกเขายิ่งอยากจะติดปีกบินไปเมืองอันให้รู้แล้วรู้รอดไปอวี่จือคนที่เหวินจิวเซียวคิดถึงนั้นตอนนี้กำลังรับแขกอยู่ในบ้านใต้ต้นทับทิมใหญ่มีโต๊ะสีเหลี่ยมวางอยู่อวี่จือนั่งอยู่ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งกลับเป็นเด็กหนุ่มคนคนนี้รูปร่างหน้าตาดีไม่น้อยใบหน้าสมบูรณ์แบบราวพระจันทร์กลางฤดูใบไม้ร่วงสีผิวราวดอกไม้ยามอรุณรุ่งในฤดูใบไม้ผลิดูภายนอกห้าวหาญไม่เกรงกลัวใครทว่าในดวงตานิ่งเฉยไม่แยแสเผยให้เห็นประกายตาที่ทำให้คนอื่นไม่กล้าดูแคลน
กลุ่มผมดกดำปักด้วยปิ่นหยกสีเขียวเข้มตรึงมวยผมไว้บนศีรษะใต้คิ้วดกดำกลับเป็นดวงตาเรียวยาวราวกิ่งดอกท้อเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกสามารถดึงดูดคนได้โดยไม่ทันรู้ตัวริมฝีปากบางกำลังพอดีขณะนี้ยิ้มพรายรอยยิ้มนั้นสว่างไสวจนทำให้คนมองตาพร่าได้สมเป็นหนุ่มรูปงามมากความสามารถเจ้าชู้และน่าหลงไหลเสียจริงได้ยินมาว่าตอนที่คนแซ่เย่อย่างข้าไปเยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงเจ้าของร้านอวีมีคนมายกย่องให้ความสนใจเย่อวินฉี่ลุกขึ้นมองหวีจือจังหวะการชงชาในมือไม่หยุดชะงักแม้สักนิดการเคลื่อนไหวลื่นไหลหน้ามองอวีจือเหลือบตามองเขาที่หนึ่งไม่ตอบคำสายตาตกอยู่ที่มือของเขานิ้วขาวเรียวยาวทั้งสิบตรงดังแท่งเทียนผิวขาวสะอาดเรียบลื่นเด่นชัดเป็นมันเงามือเขาสวยกว่ามือผู้หญิงเสียอีกอวีจือส่งสายตาชื่นชมทำไมหรือเจ้าของร้านอวีขาดความมั่นใจรู้สึกเขินอายต่อคนแซ่เย่อย่างข้าหรือรอยยิ้มที่มุมปากเย่อวินฉี่ยิ่งชัดเจนขึ้นอีกท่าทางคล่องแคล่วราวกับองค์ชายก็ไม่ปานอวีจือไม่ได้ถูกท่าทางนั่นหลอกตาท่านคิดมากแล้วคนคนนี้ไม่พูดด้วยจะดีกว่ามือของเขาน่ารักกว่าปากเสียอีกมองดูมือข้าหรือเขาสังเกตเห็นสายตาของอวีจือเย่อวินฉี่ยกยิ้มที่มุมปากขอเพียงเจ้าของร้านอวียินยอมแต่งเป็นภรรยาของคนแซ่เย่อย่างข้ามือคู่นี้ก็ยกให้ท่านแล้วเขาพูดพลางยื่นมือข้างหนึ่งมาตรงหน้านางใบหน้าอวีจือไม่แสดงความรู้สึกตัดมาเป็นของมั่นก่อนได้หรือไม่รอยยิ้มบนหน้าเย่อวินฉี่ชะงักไปครู่หนึ่งแล้วกลับมาเป็นปกติทันทีถอนใจพลางกล่าวเจ้าของร้านอวีไม่ไร้น้ำเกินไปหน่อยหรือคนแซ่เย่อย่างข้ากับท่านรู้จักกันมานานแม้ว่าจะไม่ได้เป็นหนึ่งในคนพิเศษในใจเจ้าของร้านอวีเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่ได้หรือท่านเป็นแบบนี้ข้าคนแซ่เย่เสียใจยิ่งนักพิเศษหน้าด้านเป็นพิเศษหน้าสะอิสะเอียนเป็นพิเศษมากกว่าละมั้งอวีจือมองไปที่เขาพลางยื่นมือตนเองออกไปเจ้าเรียกนั่นว่ามือหรือนี่ต่างหากที่เรียกว่ามือนั่งกรีดนิ้วมือท่าดัชนีกล้วยไหมหนึ่งเดินหมุนรอบอย่างสง่างามอย่างเจ้านั่นมันอวีเจิดเขาขึ้นเล็กน้อยส่งสายตาดูแคลนอยู่จางๆอย่างมากก็เพียงอุ้งเท้าแมวเมื่อยื่นมือออกมาดอกไม้ดอกหนึ่งจึงปรากฏอยู่บนมือนางบีบขั้วดอกแสดงให้เขาดูว่าอะไรคือมือเรียวงามคืองดงามละลานตาอย่างไรหึงามไม่เหมือนมือคู่ไหนของใครเย่อวินฉี่หัวเราะเสียงดังฮ่าฮ่าหัวเราะจนต้องเอามือค้ำศีรษะเอาไว้หัวเราะจนเอามือตบโต๊ะชาที่เพิ่งชงเสร็จเรียบร้อยกระชอกออกมาท่านรู้สึกว่าชานี่ให้ข้าดื่มช่างน่าเสียดายงั้นหรืออวีจือถามอย่างจริงจังเขายิ่งหัวเราะเสียงดังกว่าเดิมอวีจือกระพริบตาปริบๆรู้สึกจนปัญญาคนคนนี้กลับมาได้อย่างไรนะน่าจะท่องเที่ยวภูเขาเล่นน้ำลำธารไปตลอดชีวิตสิเย่อวินฉี่ตระกูลเย่สืบทอดกันมา5ชั่วอายุคนเป็นตระกูลเก่าแก่สิ่งที่เหมือนกันของตระกูลเย่กับตระกูลหวังคือทั้งสองตระกูลเป็นชนเผ่ากลุ่มใหญ่ในพื้นที่เขาเป็นลูกคนสุดท้องจึงเป็นที่รักและโปรดปรานมากคนคนนี้ฉลาดก็จริงมีพรสวรรค์ก็จริงแต่เจ้าชู้มากรักก็จริงเช่นกันใจใหญ่กล้าได้กล้าเสียและไม่ยอมถูกบังคับนี่ก็จริงภรรยาที่ไม่ได้ตกแต่งรวมเกือบ20คนข้างกายมีสาวงามผู้รู้ใจอีกฝูงใหญ่ใช้ชีวิตอย่างคนชั้นสูงไม่ต้องดิ้นรนทะเยอทะยานสรุปแล้วไม่ยอมแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาตั้งเนื้อตั้งตัวที่บ้านคงทำอะไรเขาไม่ได้อีกทั้งบ้านเย่ยังมีบุตรชายหลายคนจึงปล่อยเขาไปตามทางในตอนที่อวีจือเดินทางมาถึงเมืองอันนางเป็นคนเก่งกาจแม้ว่าจะเป็นหญิงไม่มีลูกติดแต่นั่นก็ทำให้คนตระกูลใหญ่อย่างเขาใจเต้นไม่รู้ว่าใครในบ้านตระกูลเย่เป็นต้นคิดอยากให้นางกับเย่หวินฉี่เป็นคู่กันประมาณว่าคนอย่างเย่หวินฉี่มีความสามารถมากทีเดียวดังนั้นเย่อวินฉี่จึงได้มาอยู่ต่อหน้านางนี้อย่างไรแค่เริ่มต้นเอาเธออย่างไรอวีจือก็ชื่นชมคนแบบนี้ไม่ลงแต่เขากลับได้มานั่งดื่มชากับนางก็เกินพอแล้วไม่มีอีกแล้วเย่อวินฉี่หัวเราะมองอวีจืออย่างลึกซึ้งเจ้าของร้านอวีน่าสนใจยิ่งนักให้คนแซ่เย่อย่างข้าปล่อยไปได้อย่างไรดูเธอคนคนนี้ปากไม่ดีพูดจะแทะโลมได้คล่องปากหากเธอถือเป็นจริงเป็นจังเฮ้อเฮ้อบอกได้แค่โง่บรมดื่มชาถ้วยนี้แล้วก็ไปได้แล้วอวีจือไล่เจ้าของร้านอวีจะไร้น้ำใจอย่างนี้จริงหรือเย่อวินฉี่แซงทำท่ากุมหน้าอกอวีจือกลอกตาไม่พอใจข้ากลัวว่าท่านยังไม่ไปอีกข้าจะโดนแม่นกขมิ้นนกนางแอ่นที่น่ารักน่าสงสารของท่านฉีกเป็นชิ้นๆน่ะสิไม่ถึงขั้นนั้นไม่ขนาดนั้นพวกนางรวมกันยังไม่ใช่คู่ปรับของเจ้าของร้านอวีเย่อวินฉี่เอ่ยพลางบรรจงยกถ้วยชาขึ้นดื่มมองอวีจืออย่างมีความหมายเจ้าของร้านอวียังไม่ได้เอ่ยถึงผู้ที่มาสนใจท่านเลยนะท่านใต้เท้าเหวินคนนั้นเทียบกับคนแซ่เย่เช่นข้าแล้วเป็นอย่างไรอวีจือสูดหายใจลึกๆหนึ่งครั้งไปได้แล้ว
เย่อวินชีหัวเราะเสียงดังก้องกังวานราวกับสนุกสนานสบายใจเสียเต็มประดาด้านนอกบ้านชิงเฟิงได้ยินเสียงชายแปลกหน้าหัวเราะแล้วหัวเราะอีกในใจร้อนรนจนแทบมอดไม่คุณชายสามเมื่อไหร่ท่านจะกลับมาสักทีมีไอ้ปีศาจจิ้งจอกระยังอายกำลังตีท้ายครัวท่านยังไม่กลับมาอีกท่านจะไม่มีภรรยาแล้วจบตอนที่122 1ถ้าดัชนีกล้วยไหมหมายถึงการชี้นิ้วของการแสดงนิ้วตัวนางเวลาชี้ก็จะกรีดนิ้วให้มีลักษณะคล้ายดอกกล้วยไหมหลานฮวาจือคือใช้นิ้วหัวแม่มือกดติดกับนิ้วกลางส่วนอีก3นิ้วที่เหลือชี้ออกจากฝ่ามือบทที่123เลือกใครดีเย่อวินชีเดินไปในตรอกทับทิมพลางบกพัดในมือเขาได้ยินเสียงพูดคุยตลอดทางดูเร็วนั่นเย่อวินชีใช่หรือไม่เขามาหาเจ้าของร้านอวีอีกแล้วเขาไม่ได้กลับมาเกือบครึ่งปีแล้วไม่ใช่หรือมีใครรู้บ้างว่าเขาไปที่ไหนมาน้องชายของน้าเคยของพี่สะพ้ายคนรองของข้าทำงานเป็นบ่าวรับใช้อยู่ในบ้านเย่เขาบอกว่าคุณชายเย่ห้าลงใต้ไปเยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงแต่ที่จริงเขาหนีการแต่งงานไปหนีงานแต่งอะไรเขาไปหาหญิงงามคนรู้ใจต่างหากน้องชายภรรยาของพี่ชายใหญ่ของน้องเขยสามีลูกพี่ลูกน้องฝ่ายแม่ของข้าก็ทำงานในบ้านคุณชายเย่ห้าจะไม่รู้ได้อย่างไรคุณชายเย่ห้าอายุ20กว่าแล้วไม่ใช่หรือยังไม่แต่งงานมีหน้าทางบ้านเขารีบร้อนเจ้าจะรู้อะไรคุณชายเย่ห้าคนนั้นเป็นนักกวีเป็นนักประพันธ์เข้าใจหรือไม่กวีสามารถแต่งก้อนหินเป็นภรรยาได้จะเหมือนพวกเราได้อย่างไรแต่งก้อนหินเป็นภรรยาหรือนอนกอดไม่ระแวงกลัวถูกก้อนหินจะทับหรือดีนะที่พวกเราเทียบคนละชั้นกับเขาว่าแต่คุณชายเย่ห้าท่านนี้กับเจ้าของร้านอวีไปถึงขั้นไหนกันแล้วล่ะถ้าให้ข้าพูดไม่นับว่าเจ้าของร้านอวีมีลูกแล้ว1คนคู่กับคุณชายเย่ห้าก็เหมาะสมกันแล้วเจ้าของร้านอวีเห็นจะไม่สนใจเขานักอยู่ข้างนอกทำท่าทำทางโอ้อวดทั้งวันมีผู้หญิงอีกตั้งมากไม่ใช่คนที่จะใช้ชีวิตด้วยได้เลยสักนิดแต่เขารูปงามหน้าตาดีมีฐานะเจ้าของร้านอวีอยู่กับเขาสบายไปทั้งชีวิตหน้าตาดีมีประโยชน์อะไรกินได้หรือคนอย่างเจ้าของร้านอวีพึ่งพาตัวเองทั้งชีวิตก็ไม่ลำบากทำไมจะต้องแต่งกับคุณชายเย่ห้าให้ต้องขุ่นเคืองกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเล่าข้าว่าใต้เท้าท่านนั้นที่ก่อนหน้านี้มาหาเจ้าของร้านอวียังเหนือกว่าคุณชายเย่ห้าเสียอีกคุณชายเย่ห้ามากี่ครั้งแล้วเล่ากี่ครั้งก็มามือเปล่ามีแค่ครั้งเดียวที่ซื้อกังหันของเล่นให้โจโจกังหันราคาสักเท่าไหร่กันส่วนใต้เท้าท่านนั้นไม่นับหน้าตาเย็นชาเขาดีกับเจ้าของร้านอวีมากมีความจริงใจมากี่ครั้งก็เอาข้าวของมาให้ยังซื้อขนมให้โจโจอีกใช้ชีวิตด้วยย่อมได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีจากเขายิ่งกว่านั้นใต้เท้าท่านนี้สง่าผ่าเผยไม่ได้กว่าคุณชายเย่ห้าเลยหลังจากนั้นหัวข้อสนทนาก็เบนไปจากเย่อวินฉี่ไปยังเหวินจิวเซียวอวีจือที่ฟังเรื่องซุบซิบนินทาเหล่านี้ไม่รู้จะรู้สึกอย่างไรดีชาวบ้านนินทาเก่งเย่อวินฉี่เป็นพวกชอบสร้างปัญหาต้องไม่ให้เขามาที่บ้านอีกแล้วแล้วยังเหวินจิวเซียวไปแล้วยังทำให้เธอเสียหายอีก2คนนี้เป็นหายนะของแท้ชื่อเสียงเธอป่นปี้หมดแล้วอารมณ์ไม่ดีซะแล้วไม่อยากทำงานอวีจือมือหนึ่งถือของกินเล่นอีกมือหนึ่งจูงลูกชายตัดสินใจหลบไปพักร้อนบนเขาดีกว่าเด็กน้อยทำท่าเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่ท่านแม่ท่านลุงเย่จะมาเป็นพ่อเลี้ยงของข้าหรือคาดไม่ถึงว่าจะได้ยินคำพูดนี้ใบหน้าอวีจือชะงักไปคำนี้เจ้าได้ยินมาจากใครหรือเจ้าตัวน้อยชี้ไปที่ด้านหลังพวกนางกำลังพูดอยู่ไม่ใช่หรือขอรับอวีจือยิ้มให้อย่างมันเคี้ยวฉลาดเกินไปแล้วลูกแม่ใครพูดอะไรไม่สามารถหลุดรอดไปได้เจ้าตัวน้อยจำได้แม่นเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างยังจะสรุปความได้เองบางครั้งทำให้เธอกลืนไม่เข้าคายไม่ออกไม่รู้จะร้องไห้หรือหัวเราะดีไม่มีทางเจ้าไม่มีพ่อเลี้ยงชาตินี้อย่างไรก็ไม่มีพ่อเลี้ยงความสัมพันธ์แบบนั้นระหว่างอวีจือกับเหวินจิวเซียวยังไม่แข็งแรงพอจะเดินหน้าต่อไปได้พ่อเลี้ยงต้องหล่อตะลึงขั้นไหนเธอถึงยอมตกลงไปในหลุมพรางอีกครั้งอวีจือคิดว่าสถานการณ์แบบนั้นไม่มีอยู่จริงเช่นนั้นก็ดีแล้วขอรับเด็กน้อยถอนหายใจเจ้าไม่ชอบท่านลุงเย่หรืออวีจืออยากรู้เย่อวินชีหลอกล่อเด็กได้เก่งและยังพาเจ้าตัวน้อยเล่นกังหันลมเล่นปืนฉีดน้ำโตขนาดนี้แล้วแต่เล่นได้สนุกกว่าเด็กเสียอีกเด็กน้อยสายหน้าแล้วพยักหน้าแล้วก็สายหน้าอีกครั้งอาการเช่นนี้ทำให้อวีจืองงไปหมดแล้วลูกแม่เจ้าหมายความว่าอะไรเด็กน้อยทำหน้ายุ่งยากใจท่านลุงเย่ดีมากพาข้าไปเล่นแต่เขายิ้มทีไรข้ารู้สึกเหมือนเขาเป็นสุนัขจิ้งจอกจ้องจะกินเลือดข้าเจ็บแน่ๆข้าไม่ให้เขาดูดเลือดหรอก
อวีจือมองลูกน้อยเรื่องราวที่ซับซ้อนนี้อธิบายยากจริงลูกแม่พวกเราเลิกพูดเรื่องท่านลุงเย่เหมือนสุนัขจิ้งจอกอย่างไรก่อนดีกว่าเจ้าผสมเรื่องจิ้งจอกกับผีดูดเลือดเข้าด้วยกันแล้วผีดูดเลือดถึงจะดูดเลือดคนแต่สิ่งที่จิ้งจอกจะดูดไปคือพลังชีวิตพูดอีกทีหากเจ้าจิ้งจอกจะสูบพลังจริงๆคนที่จิ้งจอกเย่จะดูดคือแม่ไม่ไปดูดเจ้าหรอกอวีจือไม่เข้าใจโลกของเด็กจริงๆเอาเถอะไม่ว่าจะเป็นสุนัขจิ้งจอกหรือผีดูดเลือดอย่างไรก็ไม่มีวันเปลี่ยนมาเป็นพ่อเลี้ยงเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปเขาจะดูดเลือดเจ้าไม่ได้แน่วางใจเธอมีแม่อยู่ใครก็มาดูดเลือดลูกแม่ไม่ได้อวีจือยังคิดต่อไปว่าหรือว่าเจ้าตัวน้อยขาดความมั่นคงทางจิตใจไม่อย่างนั้นจะมาห่วงเรื่องไร้สาระเหล่านี้ไปทำไมไม่รู้เจ้าตัวน้อยคิดไปถึงเรื่องอะไรอยู่ๆก็เปลี่ยนเป็นดีใจขึ้นมาท่านแม่เก่งกาจทวันเก่งกาจก็ตีเขาเลยสิขอรับตีใครตีเขาคนไหนอวีจือไม่ได้คิดต่อแล้วมองรอบตัวไม่มีคนนางเอาเสี่ยวลู่ออกมาวางสองแม่ลูกจับมือกันยืนอยู่บนเถาวัลย์เถาไม้นั้นพาพวกเขาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเจ้าตัวน้อยดีใจส่งเสียงร้องดังลั่นเหยียบกระบี่บินได้อวีจืออยากจะเอามือปิดหน้าเด็กน้อยเอ๋พวกเรามีการศึกษาหน่อยได้ไหมเหยียบกระบี่บินได้ไม่ใช่แบบนี้จูจูเบาเสียงหน่อยอย่าทำให้พี่ชายพี่สาวที่ฝึกตนอยู่อีกโลกหนึ่งตกใจจะถูกหัวเราะย่อเอาได้อวีจือคิดถึงกระบี่สนิมเคริมนั้นที่แขวนอยู่บนผนังบ้านใจอยากจะพาเจ้าตัวน้อยขี่กระบี่บินได้จริงๆแต่พลังวิญญาณของโลกนี้เหือดแห้งนักพลังน้อยนิดในตัวเธอเกรงว่าจะไม่สามารถทำให้กระบี่ขยับได้หรือว่าเธอกับเสี่ยวลู่ใจสื่อถึงกันพลังวิญญาณของเธอจึงสื่อสารกับเสี่ยวลู่ได้เมื่อถึงในป่าลึกอวีจือเร่งเสี่ยวลู่พักเดียวก็มาถึงบ้านต้นไม้ที่เธอสร้างไว้คราวก่อนบ้านต้นไม้มีพื้นที่ประมาณ 20-30 เมตรข้างในกว้างขวางมีเตียงวางอยู่หลังหนึ่งโต๊ะเล็กอีกหนึ่งตัวเก้าอี้เตี้ยตัวเล็กๆอีก2ตัวยังมีพื้นที่ยื่นออกมาให้เด็กน้อยเล่นสนุกเจ้าตัวน้อยตื่นเต้นดีใจวิ่งไปทางนั้นทีทางนี้ที่ดูตรงนั้นลูบตรงนี้และยังใช้เท้าออกแรงกระทืบส่งเสียงร้องว้าวว้าวออกมาไม่หยุดหย่อนเห็นอะไรก็รู้สึกตื่นตาไปหมดอวีจือรู้สึกผ่อนคลายนอนแผ่หลาบนเตียงฟังเสียงนกร้องแมลงหวีดในป่าที่ถูกลมพัดพาไปทั่วทำตัวตามสบายแค่ไหนก็ได้เสี่ยวลู่กลับอยู่ไม่สุขยื่นกิ่งออกไปเหมือนเส้นบะหมี่ราเมนอวีจือก็เลยบอกไปว่าไปเธอออกไปเที่ยวเล่นเสี่ยวลู่ส่งเสียงร้องอยู่สักพักก็บินออกไปรวดเร็วจนอวีจือมองไม่ทันกลับมาที่โลกของการฝึกตัวตนนี้ได้เธอเบิกบานใจยิ่งนักในโลกธรรมดาที่แทบจะไม่มีพลังวิญญาณอยู่เลยกลัวว่าเสี่ยวลู่อึดอัดจะแย่แล้วอวีจือเห็นเจ้าตัวน้อยแวบๆกำลังปีนหน้าต่างยื่นออกไปครึ่งตัวอวีจือรีบคว้าคอเสื้อด้านหลังหิ้วตัวกลับลงมาระวังตกลงไปเจ้าเด็กน้อยกลับหัวเราะคิกคักไม่กลัวสักนิดท่านแม่เก่งขอรับแม่เก่งแค่ไหนก็จับตาดูเจ้าตลอดเวลาไม่ได้แม่เก่งไม่สู้ตัวเจ้าเองเก่งลูกแม่เรียนวรยุทธ์กับแม่หรือไม่พริบตาเดียวอวีจือก็ดึงความสนใจของเด็กน้อยขึ้นมาได้ร่ำเรียนในตำรารอก่อนได้แต่วิชาการต่อสู้ต้องเริ่มพื้นฐานตั้งแต่เด็กก่อนหน้านี้เธอทำได้แค่พาเด็กน้อยไปวิ่งออกกำลังกระโดดสูงๆเที่ยวเล่นเหวี่ยงแตกปลาไปวันๆเด็กน้อย4ขวบแล้วควรจะเริ่มเรียนอย่างจริงจังได้แล้วเหยียบกระบี่บินได้ดวงตาเด็กน้อยเป็นประกายขึ้นมาเจ้าตุ๊กตาตัวน้อยทำไมถึงได้ยึดติดกับกระบี่บินได้อย่างนี้นะอวีจือเขย่าตัวเขาพลางกล่าวใช่แล้วรอเจ้าเรียนสำเร็จเจ้าก็จะสามารถเหยียบกระบี่บินได้เรียนข้าอยากเรียนท่านแม่ข้าอยากเรียนสอนข้าหน่อยขอรับเจ้าตัวน้อยดึงแขนเสื้ออวีจือรีบร้อนอยากเรียนขึ้นมาแล้วตกลงแม่สอนเจ้าแต่เจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองหนักไม่เอาเบาไม่สู้ล้มเลิกกลางทางไม่ได้นะอวีจือพูดดักทางเจ้าตัวน้อยไว้ก่อนได้ข้าเก่งมีเจ้าเด็กน้อยเอียงคอคิดอยู่นานในที่สุดก็คิดออกข้ามีความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ดีเด็กน้อยผู้มีจิตใจเด็ดเดี่ยวเจ้าจะมาโทษแม่ในภายหลังไม่ได้นะจบตอนที่123บทที่124คุณชาย3กลับมาแล้วอวีจือย้ายโต๊ะมาไว้บนเตียง2แม่ลูกเล่นเกมกระดานอูจือฉีด1ตาแรกเจ้าตัวน้อยแพ้ตาที่2ก็แพ้อีกตาที่3ก็ยังแพ้เจ้าตัวน้อยบีบตัวหมากทำท่าไม่พอใจทำไมข้าแพ้ตลอดขอรับเจ้าแพ้ก็ถูกแล้วเจ้าอายุเท่าไหร่แม่อายุเท่าไหร่ข้าเป็นแม่เจ้าใช้ชีวิตมากกว่าเจ้าหลายปีอาบน้ำร้อนมาก่อนเจ้าหลายปีเจ้าจะชนะแม่ได้หรืออวีจือใช้มือประคองหน้าลูกชายบีบแก้มเล่นเจ้าตัวน้อยคิดไปคิดมาฟังดูมีเหตุผลเขาไม่ได้โง่แค่ยังเด็กเกินไปอยู่ความไม่พอใจก็พลันหายไปข้าโตขึ้นก็เล่นชนะท่านแม่ได้แล้วอวีจือมองดูลูกชายแก้ประโยคเขาให้ถูกไม่เจ้าโตขึ้นก็เอาชนะแม่ไม่ได้ทำไมล่ะขอรับเจ้าตัวน้อยไม่เข้าใจเมื่อครู่เจ้าเล่นแพ้เจ้าพอใจหรือไม่
แน่นอนว่าไม่พอใจใช่หรือไม่เด็กน้อยพยักหน้าเจ้าแพ้แล้วไม่พอใจแม่แพ้จะพอใจหรือไม่เจ้าเป็นลูกกตัญญูของแม่และว่านอนสอนง่ายที่สุดเป็นพี่ใหญ่ที่น่ารักของแม่เจ้าอยากให้แม่ไม่พอใจหรือเจ้าตัวน้อยสายหน้าไม่อยากข้าอยากให้ท่านแม่ดีใจให้ท่านแม่มีความสุขขอรับอวีจือส่งสายตาชมเชยให้เขาเธอสั่งสอนเขาต่อด้วยความรักแม่เป็นผู้ใหญ่ถ้าแพ้ก็ขายหน้าดังนั้นรอเจ้าโตเป็นผู้ใหญ่ถึงแม้ว่าจะชนะแม่ได้แล้วแต่ต้องยอมแพ้ให้แม่ให้แม่ชนะแบบนี้แม่ถึงจะดีใจเด็กน้อยกระพริบตากลมโตของเขาในหัวเขาไม่เข้าใจสักนิดอวีจือหัวเราะพลางหรี่ตามองเขาแต่ไม่ได้อธิบายต่อทันใดนั้นเจ้าตัวน้อยก็ตาเป็นประกายส่งเสียงดังด้วยความดีใจท่านแม่ข้าเข้าใจแล้วอวีจือกำลังคิดว่าจะชมเขาก็ได้ยินลูกชายพูดว่าหลอกลวงท่านแม่ให้ข้าหลอกลวงท่านใช่ไหมอวีจือยิ้มค้างลูกแม่ที่แม่พูดไปมีประโยคไหนพูดถึงหลอกลวงบ้างหรือไม่มีขอรับเจ้าตัวน้อยตอบอย่างใสซื่อเธอสบสายตากับดวงตาอันใสซื่อของเขาอวีจือเริ่มไม่มั่นใจยกมือทั้งสองข้างเป็นเชิงให้หยุดเอาเถอะปัญหานี้ลึกเกินไปไม่ใช่เรื่องที่เด็กอายุเท่าเจ้าจะเข้าใจรอเจ้าโตก็จะเข้าใจเองหิวแล้วสินะกินของว่างกันที่จริงแล้วเธอกลัวจะไปต่อไม่ได้กลายเป็นขุดหลุมฝังตัวเองเด็กน้อยแม้ฉลาดเฉลียวแต่เด็กก็คือเด็กหลอกง่ายจึงถูกแม่นิสัยไม่ดีอย่างเธอหันเหความสนใจไปกินข้าจะกินขนมเปี๊ยะไข่แดงแล้วก็จะดื่มน้ำด้วยขอรับอวีจือดูแลให้ลูกชายดื่มกินให้เรียบร้อยก็ได้ยินเสียงสวบสาบดังมาจากด้านนอกเธอนึกว่าเป็นงูใครจะรู้พอไปดูกลับเป็นเสี่ยวลูกกลับมาแล้วอวีจือตะลึงไปเห็นเถาวัลย์ยาวๆมีดอกไม้แขวนอยู่เต็มไปหมดเจ้าเถาวัลย์ดึงดอกไม้ทีละดอกปักไว้ภายในบ้านบ้านต้นไม้ที่น่ารังเกียจนี้สร้างไว้อย่างหยาบๆมีการประดับตกแต่งเสียหน่อยจะเป็นไรเห็นอวีจือออกมาเถาวัลย์บินขวับไปอยู่ตรงหน้าเธอสะบัดยอดใบไม้เล็กๆสองข้างประท้วงใส่อวีจืออะไรเจ้าจะเอาดอกไม้หรืออวีจือมองไปยังดอกไม้หลากชนิดหลากสีสันปักอยู่เต็มเถาวัลย์ไม่รู้จะพูดอะไรดีเธอก็ไม่รู้ว่าเสี่ยวลู่ปรดปรานสิ่งนี้เจ้าจะทัดดอกไม้ที่ตรงไหนเจ้าหดตัวได้แต่ดอกไม้ทำไม่ได้ใบไม้เล็กๆสองข้างถูตัวอวีจืออีกอะไรแกสลักหยกเป็นดอกไม้ให้เจ้าดอกหนึ่งไหมล่ะอวีจือถอนหายใจแรงๆทีหนึ่งมองเสี่ยวลู่ที่ไร้เดียงสาเหมือนเจ้าตัวน้อยไม่มีผิดหินหยกของสิ่งนี้ถ้าคุณภาพไม่ดีเจ้าเถาวัลย์ก็ดูถูกเอาเถิดเธอเองก็ไม่มีสักก้อนเดียวอย่าคิดไปถึงหยกเลยเจ้านายเจ้าตอนนี้ยากจนนักเลี้ยงเจ้าด้วยของหรูหราฟุ่มเฟือยที่เจ้าชอบไม่ไหวใช้กิ่งไม้มาทำให้ช่อหนึ่งเอาหรือไม่อวีจือหักคอต่อรองใบเล็กๆขยับไปมาอีกครั้งดูเหมือนจะไม่พอใจอวีจือใบหน้านิ่งสนิทอย่างมากข้าก็ทาสีที่เจ้าชอบให้สีเขียวอย่างไรอะไรที่เจ้าชอบข้าก็ไม่ขัดแต่ตอนนี้เจ้าเป็นเถาวัลย์ที่โตแล้วควรยืนด้วยขาของตัวเองเลี้ยงตัวเองได้แล้วใบไม้น้อยๆเสียดสีกันไปมาอวีจือพอใจดีมากตกลงกันได้แล้วต่อไปเจ้าก็หาเลี้ยงตัวเองข้าต้องเลี้ยงลูกชายลำบากมากนักเธอพูดจบก็เดินกลับเข้าบ้านต้นไม้ไปปล่อยให้เสี่ยวลู่ไปทำงานข้างนอกมาเลี้ยงตัวเองได้แล้วทำงานเลี้ยงตัวจะเป็นไรไปใช่ไหมเจ้าตัวน้อยกินจนหน้าเละเศษขนมอวีจือใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดให้เขาจนสะอาดเด็กน้อยเอนหน้าซบท่านแม่ไม่ต้องห่วงอีกหน่อยข้าก็โตแล้วพอข้าโตข้าจะเลี้ยงท่านเองขอรับนี่ก็ได้ยินเธอพูดมาไม่ใช่หรืออวีจือเลิกคิ้วแม่ไม่ห่วงเมื่อมีเจ้าคอยดูแลข้าเป็นห่วงท่านแม่ลำบากขอรับเธอเดาะลิ้นก็เพราะเลี้ยงมากับมือถึงได้รู้ใจกันอวีจือขยี้ศีรษะเจ้าตัวน้อยตัดสินใจแล้วว่าจะสอนอะไรให้เขาอีกหน่อยไปกันแม่พาเจ้าไปเที่ยวในป่าถือโอกาสเรียนรู้พืชนานาชนิดฝึกฝนความสามารถเอาตัวรอดภายนอกอย่าเป็นเหมือนพ่อเจ้าโตขนาดนี้แล้วต้องให้ผู้หญิงบอบบางอย่างเธอขึ้นไปงอมาหาบนเขาช่วยชีวิตออกมามีอวีจือคอยคุ้มกันตลอดทางเจ้าตัวน้อยเล่นในป่าอย่างมีความสุขเป็นพิเศษเขาเป็นเด็กฉลาดอะไรผ่านตาก็จำได้หมดแทบทุกอย่างอวีจือสอนเขาดูพืชพันธุ์ในป่าพอเห็นพืชชนิดนั้นอีกครั้งเขาก็สามารถเอ่ยชื่ออธิบายรูปร่างรูปทรงสภาพแวดล้อมในการเติบโตพืชชนิดไหนไม่มีพิษหรือมีสรรพคุณทางยาได้หมดช่วงเวลาเที่ยวเล่นอย่างมีความสุขมักผ่านไปรวดเร็วดวงอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาไปแล้วพวกนกที่อ่อนล้าต่างพากันกลับรังอวีจือกับลูกชายก็สมควรกลับได้แล้วเวลาเดินกลับเจ้าตัวน้อยคอยแต่เหลียวหาแม่ไม่ยอมห่างเห็นเขาคอยหันกลับมาดูด้านหลังอวีจือพูดให้เด็กน้อยสบายใจกลับไปแล้วต้องเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนวิชายุทธกับแม่พอเจ้าเรียนสำเร็จก็ไม่ต้องให้แม่พามา
จ้าสามารถเข้าป่าได้ด้วยตัวเองดีเลยขอรับสุดท้ายเด็กน้อยก็ยิ้มออกหัวเราะออกมาเสียงดังเวลานี้อวีจือยังไม่รู้ตัวว่าเหวินจิวเซียวที่ถูกเธอลืมไว้ข้างหลังตอนนี้เขากำลังยืนอยู่หน้าบ้านรอเธออยู่เดิมทีเหวินจิวเซียวต้องไปประกาศราชองค์การที่ซีเป่ยฮ่องเต้ทรงพระราชทานกองทหารให้เขา500นายเพื่อการเดินทางไปซีเป่ยครั้งนี้แน่นอนว่าภายนอกดูเหมือนเหวินจิวเซียวเดินทางออกนอกเมืองโดยลำพังกองทหารนี้ไปสมทบกับเขาที่นอกเมืองเหวินจิวเซียวรอบคอบจนเป็นนิสัยทำให้เขาเคลื่อนไหวอย่างลับๆเหมือนเคยถึงจุดพักที่เมืองอันจึงค่อยรวมตัวกันกองทหารตั้งมั่นอยู่ที่จุดพักเหวินจิวเซียวหาข้ออ้างไปคารวะใต้เท้าเจ้าเมืองอันเข้าเมืองไปคนเดียวเมื่อเข้าไปในเมืองเขาก็ไม่ได้ไปที่ศาลาว่าการของใต้เท้าเจ้าเมืองแต่รุดมายังตรอกทับทิมการไปซีเป่ยครั้งนี้แม้จะไปประกาศราชองค์การแต่เหวินจิวเซียวรู้ดีว่ามีอันตรายมากกว่าราบรื่นแต่เพื่อราษฎรของต้าชิงเขารับคำสั่งจากฝ่าบาทแล้วไม่ไปไม่ได้บุรุษจะยืนหยัดในโลกนี้ต้องใจกว้างและขาวสะอาดดุจเมฆเมื่อเผชิญปัญหาจะมัวลังเลไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไรลึกๆในใจเหวินจิวเซียวรู้สึกว่าตำแหน่งทางราชการของเขายังไม่สูงอาศัยเสี่ยงทำงานอันตรายเพื่อสร้างผลงานการเดินทางไปซีเป่ยครั้งนี้หากสำเร็จราบรื่นเขาต้องได้เลื่อนตำแหน่งแล้วดีที่สุดหากแลกได้มาซึ่งยศถาบรรดาศักดิ์ก็จะสามารถปกป้องคุ้มครองลูกและภรรยาได้ดีกว่าเดิมเหวินจิวเซียวคิดว่าก่อนจะไปซีเป่ยจะแอบมาพบอวีจือและลูกชายเงียบๆสักครั้งหนึ่งหากบังเอิญเกิดเรื่องไม่คาดคิดอย่างน้อยก็จะไม่เสียใจภายหลังเวลานี้เหวินจิวเซียวดีใจที่ยังไม่ได้พาสองแม่ลูกกลับเมืองหลวงถ้าเขาไปแล้วไม่ได้กลับมาจริงๆแม่ลูกใช้ชีวิตอยู่เมืองอันย่อมดีกว่าไปอยู่ในเมืองหลวงตามลำพังที่นี่อยู่ไม่ไกลจากค่ายท่านอ๋องอ5พ่อตาสามารถดูแลได้บ้างเขายังเตรียมการให้ชิงเฟิงอยู่รับใช้สองแม่ลูกได้อีกคนยังมีทรัพย์สินส่วนตัวเหล่านั้นที่ชิงเฟิงรู้ดีใครจะรู้ว่าทั้งที่มีทหารคอยเฝ้าประตูแต่ตัวคนกลับไม่อยู่บ้านเพื่อนบ้านรีบมาบอกเขาว่าเจ้าของร้านอวีพาโจโจออกไปข้างนอกแล้วเหวินจิวเซียวไม่รออวีจือกลับมาแต่รอพบชิงเฟิงก่อนจบตอนที่124 1อูจือฉีเป็นเกมกระดานชนิดหนึ่งหรือเรียกว่าเรียง5ตัวโดยทั่วไปแล้วเล่นกับตัวเดินหมากล้อมตัวดำและตัวขาวบนกระดานหมากล้อม1919อย่างไรก็ตามเพราะเดินได้ทีละ1ครั้งและตัวเดินไม่สามารถย้ายที่หรือออกจากกระดานได้เกมนี้อาจเล่นบนกระดาษกับปากกาเกมชนิดนี้เป็นที่รู้จักในหลายประเทศภายใต้ชื่อที่แตกต่างกันตอนที่125อบกอดคุณชาย3ท่านกลับมาแล้วชิงเฟิงเห็นเหวินจิวเซียวทั้งตกใจทั้งดีใจเขาไม่รู้จริงๆว่าคุณชาย3กลับมาแล้วก่อนหน้านี้คุณชาย3กลับไปเมืองหลวงแต่สั่งให้เขาดูแลอวีจือและคุณชายน้อยเป็นอย่างดีชิงเฟิงแทบอยากจะกลับตรอกทับทิมวันละ8รอบวันนี้เขากลับมาดูหลายครั้งแต่แม่นางอวีและคุณชายน้อยก็ยังไม่กลับมาเพื่อนบ้านบอกว่าเห็นอวีจือพาคุณชายน้อยออกไปข้างนอกแล้วแต่ชิงเฟิงรู้สึกเป็นกังวลเกรงว่าจะมีเจ้าคนแซ่เย่ร่วมเดินทางไปด้วยคุณชาย3ไว้ใจเขามอบหมายให้ดูแลเรื่องสำคัญเขายังปล่อยให้คนมาตีท้ายครัวคุณชาย3ได้เช่นนั้นแล้วชิงเฟิงจะยังมีประโยชน์อะไรจนตรวจสอบดูแล้วพบว่าเจ้าคนแซ่เย่ไปงานเลี้ยงที่บ้านอื่นเขาจึงได้วางใจคุณชาย3ท่านไม่รู้ช่วงที่ท่านไม่อยู่หลายวันนี้มีหนุ่มเจ้าสำราญคนหนึ่งชื่อเย่หวินฉี่มาหาแม่นางอวีมาดื่มชาบ้างละมาพูดคุยสนิทสนมด้วยบ้างละชิงเฟิงรายงานครบทุกประการชิงเฟิงกล่าวออกมาประโยคหนึ่งใบหน้าเหวินจิวเซียวเปลี่ยนเป็นเย็นชาขึ้นมานิดหนึ่งรอจนเขาเอ่ยจบสีหน้าเหวินจิวเซียวหน้าตึงเป็นก้อนน้ำแข็งตลอดทางเขาอยากพุ่งกลับมาให้เร็วเหมือนลูกธนูแต่นางกลับไม่มีร้อนใจพริบตาก็มีบุรุษอื่นมาหาถึงบ้านแล้วเหวินจิวเซียวรู้สึกเสียใจยิ่งนักราวกับอมยาขมไว้ในปากตรวจสอบเรียบร้อยแล้วหรือยังเขากวาดสายตาเย็นชาไปที่ชิงเฟิงเจ้านี่ก็ไม่ได้เรื่องไร้ประโยชน์ก่อนไปเขากำชับไว้ว่าอย่างไรไม่ต้องพูดถึงบุรุษอื่นแค่ยุงตัวผู้ก็ไม่ให้เข้าใกล้นางแม้แต่ครึ่งก้าวเขาหายไปนานเท่าไหร่กันก็มีเรื่องเจ้าเย่อวินฉีโผล่เข้ามาแค่ได้ยินชื่อนี้เหวินจิวเซียวรู้สึกเหมือนเขาเป็นศัตรูตัวฉกาจอะไรหรือขอรับชิงเฟิงตามไม่ทันไอ้สุนัขจิ้งจอกนั่นเหวินจิวเซียวส่งเสียงลอดไรฟันชิงเฟิงรีบเอ่ยตอบตรวจสอบคร่าวๆแล้วตรวจเพียงคร่าวๆใช้ได้ที่ไหนอย่างน้อยต้องตรวจสอบให้ทะลุปรุโปร่งเหวินจิวเซียวย่นคิ้วมองไปยังชิงเฟิงที่กลัวจนทำอะไรไม่ถูกยังจะยืนทื่ออยู่อีกไม่รู้จักไปตรวจสอบชิงเฟิงเพิ่งรู้สึกตัวข้าน้อยจะรีบไปตรวจสอบขอรับเขาหันหลังวิ่งออกไปทันทีวิ่งไปปาดเหงื่อไปคุณชาย3ไม่ได้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟแบบนี้นานแล้วเขาเข้าใจความรู้สึกคุณชาย3ต้องโทษเจ้าคนแซ่เย่นั่นเป็นเพราะเจ้าจิ้งจอกนั่นคนเดียว
เหวินจือเซียวโกรธแล้วก็เปลี่ยนเป็นปวดร้าวใจรอจนกระทั่งได้พบอวี่จือทั้งหมดจึงกลายเป็นนึกกล่าวโทษที่เข้มข้นรุนแรงอยู่ภายในทำไมถึงเป็นท่านอวี่จือเห็นเหวินจือเซียวก็น่าเสียไปเล็กน้อยคนคนนี้ไม่ใช่ว่ากลับเมืองหลวงไปแล้วหรือทำไมมานั่งกล่าวอยู่ที่หน้าบ้านเธอได้ใช่นั่งแก่รั่วคุณชายเหวินสามผู้ยโสโอหังหยิ่งในศักดิ์ศรีทนงอังอาจสูงใหญ่ดุจต้นสนตระงานดุจหินผานั่งแก่รั่วหมดถ้าอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันไม่ใช่ข้าแล้วจะเป็นใครได้อีกขอโทษที่ไม่ใช่เจ้าคนแซ่เย่ที่เจ้าคาดไว้น้ำเสียงเหวินจิวเซียวหมองหม่นทำไมฟังดูเป็นทุกข์นะอวี่จือยังคงไม่รู้ที่มาที่ไปเธอมองเหวินจิวเซียวอย่างสงสัยสบสายตาที่มีแววกล่าวโทษและตัดพ้อของเขาเธอไม่ได้ยั่วโมโหเขายังมากล่าวหาอะไรไร้สาระเธอเพิ่งจะช่วยงานเขาจนเสร็จเรียบร้อยไปไม่ใช่เหรอเหวินจิวเซียวกลับเมืองหลวงครั้งนี้ทำความชอบใหญ่หลวงควรขี่ม้ากลางสายลมฤดูใบไม้ผลิหนึ่งทำไมทำหน้าตาเหมือนไม่ได้รับความเป็นธรรมล่ะเธอต้องตาลายมองผิดไปแน่ๆในตอนนี้เองเจ้าตัวน้อยก็ดึงแขนเสื้ออวี่จือถามเสียงเบาท่านแม่เขาไปแล้วไม่ใช่หรือทำไมกลับมาอีกแล้วเล่าคงจะมาเอาค่าอาหารที่เขายังกินไม่ครบท่านแม่บอกว่าค่าอาหารที่เขาจ่ายมายังเหลืออยู่อีกครึ่งหนึ่งอวี่จือรีบเอามือปิดปากลูกชายส่งสายตาที่รู้กันอย่างเคยให้เขาหันมาหัวเราะอย่างขอลูกแก่โทษลูกยังเล็กพูดจาไปตามประสาเด็กยังไม่รู้ความหมายหากพูดอะไรไม่ถูกใต้เท้าเหวินใจกว้างคงไม่เก็บมาใส่ใจเหวินจิวเซียวเป็นมารดาอะไรหน้าไม่อายเห็นหน้าเขาก็พูดว่าทำไมเป็นท่านยังจะถามอีกว่าทำไมเขากลับมาอีกแล้วแม่ลูกสองคนนี้ไม่มีใครคิดถึงเขาสักคนเลยหรือผู้ใหญ่ไม่มีน้ำใจเด็กก็ไม่มีน้ำใจเหวินจิวเซียวรู้สึกหน้ามืดไม่ย่อตัวนั่งแล้วตอนนี้ทิ้งก้นนั่งลงกับพื้นอวี่จือตกตะลึงคุณชายสามเป็นอะไรไปหรือบาดเจ็บอีกแล้วรอดูแล้วไม่เหมือนแฮะท่านมาอวี่จือคิดถึงข้ออ้างของเขาเมื่อคราวที่แล้วมาขอน้ำดื่มเขาดูกระหายน้ำขนาดนั้นเลยหรือเหวินจิวเซียวอยากจะเคาะกะโหลกนางออกมาดูวันๆนางคิดอะไรบ้างเขาโกรธแทบตายไม่ถูกลงโทษสักที่คงไม่ได้แล้วสายตาเหวินจิวเซียวมองไปที่เอวเล็กบางของนางความมืดค่อยๆคืบคลานเข้าไปในแววตาเอวนางเล็กขนาดนี้ขณะที่กำลังตกอยู่ในความคิดก็ได้ยินเสียงนางเอ่ยว่าเข้าข้างในก่อนเถอะดึงข้าขึ้นมาหน่อยขาชาอวี่จือได้แต่หันหลังกลับไปดึงเขานึกได้อยู่ในใจเรื่องมากจริงขาชาไม่รู้จักพิงกำแพงหรือไงต้องให้เธอพยุงแต่ก็นะเขาเป็นคุณชายที่บ้านคงจะมีคนรับใช้เป็นฝูงคุณชายผู้บอบบางเมื่อสัมผัสมืออันอบอุ่นอวี่จือหัวใจกระตุกเล็กๆมือเหวินจิวเซียวใหญ่และมีพละกำลังอุ้งมือกระด้างในสมองอวี่จือจู่ๆก็ปรากฏภาพมือคู่นี้ที่เคยกระตุ้นประกายไฟในตัวเธอมือข้าสวยหรือไม่อวี่จือเงยหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วสายตาประสานกับดวงตาดำสนิทของเขาสมองเธอว่างเปล่าไปชั่วขณะเธอประเมินน้ำเสียงของเขาคุณชายสามอยากฟังเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกจะเรื่องจริงเรื่องโกหกข้าก็ไม่อยากฟังเหวินจิวเซียวจ้องตาอวี่จือก้าวยาวๆเดินผ่านนางเข้าบ้านไปไหนว่าขาชาสายตาอวี่จือมองตามขายาวๆของเหวินจิวเซียวไปผู้ชายคนนี้เป็นสุนัขเมื่ออวี่จือเข้ามาในบ้านเหวินจิวเซียวก็นั่งรอเธออยู่แล้วยิ่งสายตากล่าวหานั่นอวี่จืออยากจะบ้าวันนี้ผู้ชายหมาคนนี้มาปั่นประสาทเธอหรือยังไงสงสัยว่าเขาจะกระหายน้ำพอดีที่ในบ้านมีน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วอวี่จือจึงรินให้เขาดื่มเหวินจิวเซียวเงยหน้าน้ำเย็นหรือไม่กลัวข้าดื่มแล้วปวดท้องอวี่จือสวนกลับคุณชายสามอ่อนแอตั้งแต่เมื่อไหร่กันร้อนขนาดนี้ดื่มน้ำเปล่าเย็นๆคลายร้อนดีไม่ใช่หรอคุณชายเรื่องมากน่ารำคาญนี่จะเพิ่มปัญหาจุกจิกกวนใจอีกหรืออวี่จือสูดลมหายใจลึกๆหันหลังไปเติมน้ำร้อนใส่ในน้ำเย็นคราวนี้ดื่มได้แล้วหรือยังเหวินจิวเซียวยังไม่รับน้ำจากเธอแววตาล้ำลึกจ้องมองที่ใบหน้าอวี่จือคนอื่นๆมามีชาต้อนรับเป็นข้ามาเหลือแต่น้ำเปล่าพูดจาซ่อนความในหมายความว่าอะไรเล่าอวี่จือถูกเขาโกรธจนนึกอะไรไม่ออกนึกได้อย่างเดียวว่าผู้ชายคนนี้หยินหยางไม่สมดุลรวนเก่งเหลือเกินชาไม่มีจะดื่มหรือไม่ดื่มอวี่จือวางถ้วยไว้บนโต๊ะแล้วหันหลังเดินไปเหวินจิวเซียวมองตามแผ่นหลังของนางนิ่งไปครู่ใหญ่จากนั้นใช้สองมือยกถ้วยขึ้นดื่มน้ำรวดเดียวจนหมดอวี่จือเหลือบตามองบนให้กับท่าทางของเขาดูสิไม่เข้าใจผู้ชายจริงๆข้าไปละเหวินจิวเซียวเดินมายืนตรงหน้าอวี่จือจู่ๆก็คว้าตัวเธอไปกอดไว้ในอ้อมแขนก่อนที่เธอจะมีปฏิกิริยาอะไรตอบโต้เขาก็ปล่อยมืออย่างรวดเร็วเขาถอยหลังไปก้าวหนึ่งข้าไปละเจ้ากับโจโจอยู่กันดีๆหากมีเรื่องใดก็ให้ไปหาชิงเฟิง
อวีจือมองตามแผ่นหลังของเขาที่ไกลออกไปเรื่อยๆด้วยความไม่แน่ใจเขาหมายความว่าอะไรประโยคสุดท้ายทำไมเหมือนสั่งเสียแปลกวันนี้ดูเขาดูแปลกๆเหมือนมีเรื่องอะไรสะเทือนใจแต่นั่นเป็นคุณชายเหวินสามผู้แข็งแกร่งใครจะทำอะไรให้เขาสะเทือนได้อวีจือปวดหัวไปหมดแล้วแต่ก็ยังนึกไม่ออกว่าแท้จริงแล้วเหวินจิวเซียวเป็นอะไรจบตอนที่125ตอนที่126พ่อเจ้าถูกมังกรร้ายจับไปแล้วอวีจือนอนหลับไม่สนิททั้งคืนพอจะหลับประโยคที่เหวินจิ่วเซียวพูดเมื่อตอนนั้นก็ดังขึ้นในสมองทำให้เธอหลับไม่ลงนอนจ้องเพดานอ้อไม่สิยังมีผ้าม่านเตียงมองไม่เห็นเพดานห้องสักหน่อยจบกระทั่งฟ้าใกล้สางถึงได้เผลอหลับไปตื่นขึ้นในเช้าวันต่อมาไม่ใช่แค่หัวหนักๆเธอปวดลามไปถึงบั้นเอวอวีจือรำกระบี่ช้าๆเบาๆยังคงไม่เข้าใจประโยคนั้นของเหวินจิ่วเซียวเฮ่อเขาหมายความว่าอะไรนะเป็นคนที่ชอบก่อกวนคนอื่นเสียจริงตอนแรกคิดว่าจะไปถามชิงเฟิงแต่ชิงเฟิงที่ไปกลับวันละ8รอบวันนี้ไม่เห็นแม้แต่เงากว่าจะพบเขาอีกทีก็2วันต่อมาเจ้านายของเจ้าล่ะอวีจือถามไม่พูดเรื่องนี้ชิงเฟิงก็ดูปกติดีแต่พอพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเท่านั้นท่าทางของเขาเปลี่ยนไปทันทีไปแล้วไปไหนกลับเมืองหลวงแล้วหรืออวีจือรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่ก็เพิ่งจะกลับไปไม่ใช่หรือชิงเฟิงสายหน้าไปจวนเจิ้นเป่ยอ๋องแล้วขอรับแม่นางอวีจือนายท่านของพวกเราครั้งนี้ไปตามรับสั่งขององค์ฮ่องเต้ทรงสั่งให้ไปทำเรื่องอันตรายถึงชีวิตรับสั่งให้ไปจวนเจิ้นเป่ยอ๋องใบหน้าเขาเศร้าหมองเหมือนอีกนิดเดียวก็จะร้องไห้ออกมาอวีจือเองก็ตกใจเจิ้นเป่ยอ๋องโหดเหี้ยมอำมหิตจวนของเขาไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยเหวินจิ่วเซียวทำไมรับบัญชาไปทำเรื่องอันตรายเช่นนี้เขาไปแล้วจะได้กลับมาเหรอมีหน้าเล่าประโยคที่เขาพูดเขาคงรู้สึกได้ว่าตัวเองอาจไม่ได้กลับมาจึงฝากฝังสั่งเสียไว้ล่วงหน้าเขาไปเมื่อไหร่อวีจือถามอีกออกเดินทางไปแล้วเมื่อวานตอนเช้าตอนนี้เกรงว่าคงถึงจวนเจิ้นเป่ยอ๋องแล้วคิดถึงเรื่องที่คุณชายสามฝากังไว้ใจของชิงเฟิงยิ่งเจ็บปวดเขาติดตามรับใช้คุณชายสามมาตั้งแต่ยังเล็กคุณชายสามไปไหนก็พาเขาไปด้วยครั้งนี้คุณชายสามทิ้งเขาไว้แม้ว่าเขาจะยินดีดูแลรับใช้แม่นางอวีกับคุณชายน้อยแต่สำหรับเขาแล้วตอนนี้คุณชายสามสำคัญที่สุดในใจต่อให้เขาทำอะไรไม่ได้แต่รับสอนแทนได้ก็ยังดีคุณชายสามทำไมไม่พาเขาไปด้วยชิงเฟิงใจคอห่อเหี่ยวกลัดกลุ้มเป็นทุกข์อวีจือก็ไม่มีใจจะไปไหนก่อนเหวินจิ่วเซียวไปมีพระราชองค์การออกมาถึง7ครั้งติดต่อกันรับสั่งให้เจิ้นเป่ยอ๋องกลับเมืองหลวงแต่เจิ้นเป่ยอ๋องกลับไม่สนใจรับสั่งกับผู้อัญเชิญราชองค์การเจิ้นเป่ยอ๋องมีหรือจะฟังตอนนี้ไปจวนเจิ้นนอเป่ยอ๋องโดยเฉพาะไปตามพระกระแสรับสั่งเหมือนกับไปแทงคอหอยเจิ้นเป่ยอ๋องอย่าว่าแต่ผู้อัญเชิญพระราชองค์การแม้ฮ่องเต้เสด็จไปด้วยองค์เองท่านอ๋องนั่นก็คงตัดหัวโดยไม่ลังเลเหวินจิ่วเซียวไปซีเป่ยครั้งนี้มีแต่อันตรายหนักหนาสาหัสผู้ชายคนนี้เส้นเลือดสมองพิการไปแล้วงานที่อันตรายถึงชีวิตอย่างนี้ยังรับมาได้ท่านเป็นเสาชิงแห่งศาลต้าหลี่เรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับท่านเล่าท่านเป็นอิฐก้อนหนึ่งของต้าชิงจะต้องย้ายไปที่ไหนกันอวีจือโกรธมากเธอเพียงอยากให้เขากลับเมืองหลวงไปไม่ได้อยากให้เขาไปตายเขาเป็นพ่อของเจ้าตัวน้อยนี่นะความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ไม่มีวันเปลี่ยนถ้าเขาไม่เคยปรากฏตัวขึ้นก็ช่างเถิดแต่เขามาอยู่ตรงนี้แล้วเจ้าตัวน้อยก็รู้ว่าเขาคือพ่อถ้าเขาเป็นอะไรไปเจ้าตัวน้อยจะไม่เสียใจหรือแม้ว่าจะยังเด็กไม่รู้ความแต่อีกหน่อยโตขึ้นรู้ความแล้วจะต้องเสียใจมากแน่ๆเพื่อลูกชายตัวน้อยอวีจือหวังว่าเขาจะมีชีวิตรอดกลับมาให้มีชีวิตยืนยาวถึง100ปีไปเลยไม่ได้กันแล้วอวีจือวุ่นวายใจจนลุกขึ้นมานั่งอยู่บนเตียงใจเธอว้าวุ่นนอนไม่หลับแค่หลับตาก็ฝันเห็นเหวินจิ่วเซียวทั้งตัวเปรอะไปด้วยเลือดนอนจมกองเลือดตาเบิกโพลงแบบนี้แสดงว่าตายไม่สงบนอนตายตาไม่หลับเด็กน้อยก็มาซบหน้าร้องให้กับเธอร้องจนเธอไม่สบายใจอวีจือนั่งอยู่ในความมืดครู่หนึ่งจากนั้นลุกขึ้นมาจุดตะเกียงให้สว่างลุกจากเตียงคลำหาแผนที่ที่นางวาดเองจากเมืองอันเฉิงไปจวนเจิ้นเป่ยอ๋องถือว่าไม่ไกลเท่าไหร่อวีจือมองไปยังเด็กน้อยที่กำลังหลับสบายความคิดพันกันยุ่งเหยิงคราวที่แล้วนางรับปากลูกชายว่าจะไม่ออกจากบ้านไปไกลกลับต้องกลืนคำพูดตัวเองเร็วอย่างนี้หรือจะอุ้มเจ้าเด็กน้อยไปด้วยกันอวีจือมองไปด้านนอกที่มืดสนิทหากนางแบกเขาเดินทางไปด้วยให้เขาเห็นเรื่องตีกันฆ่ากันแบบนี้จะส่งผลเสียต่อพัฒนาการด้านจิตใจหรือไม่คิดมาถึงตรงนี้อวีจือก่นด่าเหวินจิ่วเซียวอีกความผิดเขานั่นแหละถ้าเขาไม่ไปเสี่ยงอันตรายเธอจะต้องไปช่วยเขาหรือหากไม่ต้องไปช่วยเขาก็ไม่ต้องทิ้งเด็กน้อยไว้คนเดียวไม่ใช่เหรอสุดท้ายอวีจือปลุกลูกชายเรียกให้ตื่นเจ้าเด็กน้อยเอามือเล็กๆขยี้ตาสลืมสลือท่านแม่อวีจือบอกเขาว่าพ่อเจ้าถูกมังกรร้ายจับตัวไปแล้ว
แม่จะไปช่วยเขาพาเจ้าไปด้วยไม่ได้แต่จะส่งเจ้าไปอยู่กับท่านอาที่อยู่เยื้องบ้านเราได้หรือไม่เจ้าตัวน้อยตื่นเต็มตาทันทีถ้าแม่จะไปฆ่ามังกรร้ายใช่หรือไม่ข้ารู้ท่านแม่เป็นนักรบฆ่ามังกรเจ้าตัวน้อยท่าทางตื่นเต้นอวีจือพยักหน้าไม่รู้จะฆ่ามันได้หรือไม่แต่ต้องช่วยพ่อเจ้ากลับมาเจ้าเด็กน้อยขมวดคิ้วเขาไม่ได้เรื่องเลยต้องให้ท่านแม่ไปช่วยโง่จริงอวีจือสอนเขาเอ่ยแบบนี้ไม่ได้พ่อเจ้าที่จริงแล้วเก่งกาจนักแค่เส้นประสาทเสียแค่บ้าดีเดือดไปลุยอันตรายคนเดียวเจ้าตัวน้อยยิ่งตื่นเต้นรักเธอที่เดินโดดเดี่ยวในตรอกมืดหลงรักที่เธอไม่ยอมคุกเข่ายอมแพ้หนึ่งหยุดก่อนว่างค่อยร้องอวีจือรีบอุดปากเขาไว้เจ้าอยู่กับท่านอาตัวใหญ่ได้หรือไม่ได้เด็กน้อยรู้สึกผิดหวังพาข้าไปด้วยไม่ได้หรือขอรับเขาอยากเห็นท่านแม่ปราบมังกรร้ายอวีจือสายศีรษะความรู้สึกผิดฉายชัดอยู่บนใบหน้าลูกแม่ครั้งนี้ไม่ได้จริงๆมังกรร้ายกาจมากแม่กลัวว่าพาเจ้าไปจะไม่มีสมาธิอย่างนั้นก็ได้แม้เจ้าตัวน้อยจะผิดหวังแต่เขาก็รู้ความข้าจะรอท่านแม่อยู่ที่บ้านท่านแม่รีบกลับมานะขอรับเด็กดีเจ้าช่างเป็นลูกที่ดีของแม่อวีจือจูบหน้าผากเด็กน้อยรับปากถ้าราบรื่นพรุ่งนี้เช้าแม่ก็กลับมาแล้วจะราบรื่นหรือไม่ฟู่ฟู่ทำไมเธอปากเสียอย่างนี้นะจะไม่ราบรื่นได้ยังไงเธออวีเสี่ยวจือจะไปเป็นฮีโร่ช่วยหญิงงามก็ต้องราบรื่นสิอวีจืออุ้มเด็กน้อยไปส่งบ้านตรงข้ามที่อยู่เยื้องออกไปส่วนตัวเองกลับมาที่บ้านหยิบกระบี่ที่แขวนอยู่บนกำแพงเธอดึงกระบี่ออกมาดูอีกครั้งคมกระบี่ต้องแสงจันทร์วาววับนั่นไม่น่าจะเป็นไปได้นี่เป็นกระบี่ธรรมดาธรรมดาไม่มีความพิเศษคมกระบี่และฝักกระบี่เป็นสีเหล็กดำสนิทและไม่มีลวดลายสวยงามประดับประดาตกอยู่ที่พื้นถนนช่างตีกระบี่ยังไม่แลแต่กระบี่เล่มนี้กลับอยู่คู่กายอวีจือในโลกฝึกตนมา10 กว่าปีแล้วเมื่อเข้าเป็นศิษย์สำนักชิงอวินจะมีโอกาสได้เข้าไปเลือกกระบี่ในสุสานกระบี่1 ครั้งในตอนนั้นเธอเลือกกระบี่และกระบี่ต้องเลือกคนถึงจะได้เป็นเจ้าของนี่เป็นการเลือกซึ่งกันและกันอวีจือได้ยินมาว่ากระบี่ที่มีวิญญาณสิงอยู่ล้วนมีพลังร้ายกาจเป็นพิเศษกระบี่วิญญาณนั้นเป็นกระบี่ที่มีจิตวิญญาณอาศัยอยู่เมื่อได้รู้จักเจ้านายของมันแล้วไม่เพียงแต่จะสามารถเชื่อมโยงกับเจ้านายของมันได้ยังทำให้พลังยุทธก้าวหน้าได้อีกด้วยก้าวหน้าหรือคนไร้ความสามารถจะก้าวหน้าได้ยังไงส่วนกระบี่วิญญาณหรือไม่เอากระบี่เล่มนี้จะเจ๋งเกินไปแล้วอวีจือไม่ต้องการดังนั้นระหว่างทางเธอจึงเลี่ยงกระบี่หลายเล่มที่จะทำให้เธอได้เห็นความร้ายกาจของกระบี่และกลับไปเลือกกระบี่สนิมเครอเล่มนี้ขึ้นมาแต่กระบี่นั้นดีเลวก็คือกระบี่แม้ก่อนหน้านี้เคยใช้แค่กระบี่ไม้เธอก็ไม่รังเกียจจะว่าไปกระบี่เล่มนี้ยังสู้เสี่ยวลี่ไม่ได้อย่างไรเสี่ยวลี่ก็มีชื่อแต่กระบี่เล่มนี้มันชื่อว่ากระบี่อวีจือไม่รู้จริงๆว่ากระบี่มาอยู่ในมือเธอได้อย่างไรกระบี่นี่เสี่ยวลี่ให้เธอมาก็เหมือนกับที่เธอไม่รู้ว่าเสี่ยวลี่ตามมาได้ยังไงเมื่อเปลี่ยนมาอยู่ในอีกร่างแล้วจบตอนที่126 1แปลจากเนื้อเพลงกู้หยงเจอผู้กล้าที่เดียวดายขับร้องโดยอีเซินเชนนักร้องและนักแสดงชาวฮ่องกงตอนที่127เผชิญหน้าค่ำคืนนี้มืดสนิทอวีจือหันไปมองตรอกทับทิมที่อยู่ในความมืดทะยานออกไปอยู่กลางอากาศในครั้งเดียวยืนก็แล้วนั่งก็แล้วแต่อวีจือจะไม่นอนบนเถาวัลย์เด็ดขาดไม่สิไม่ใช่แค่เถาวัลย์อีกแล้วเสี่ยวลี่กำลังเปลี่ยนตัวเองเป็นเตียงเถาวัลย์เพื่อให้อวีจือนอนได้อย่างสบายเสี่ยวลี่ขยายกิ่งก้านออกไปกิ่งแล้วกิ่งเล่าถักทอตัวเองเป็นเตียงเถาวัลย์อวีจือใช้มือลูบใบไม้ของเสี่ยวลี่เสี่ยวลี่เด็กดีเจ้ารู้ทางใช่ไหมข้าจะนอนสักหน่อยถึงแล้วค่อยเรียกข้านึกไม่ถึงว่าคนมีน้ำใจนี่จะหลับไปจริงๆปล่อยให้เป็นหน้าที่เสี่ยวลี่แบกนางบินไปอย่างกับเป็นคนละคนกับอวีจือคนก่อนหน้านี้ที่เป็นกังวลจนนอนไม่หลับคืนนี้กำหนดให้คนหลายคนนอนไม่หลับหยวนเหวินรุ่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเขานอนกระสับกระส่ายพลิกตัวไปมาอยู่บนเตียงอยากจะถอนหายใจใต้เท้าเหวินเปลี่ยนจากสายลับกลายเป็นผู้ตรวจการนี่ยังไม่เท่าไหร่ที่สำคัญคือเขาไปจวนเจิ้นเป่ยอองที่ซีเป่ยฮ่องเต้ทรงมีพระราชโองการติดกันถึง7 ครั้งเจิ้นเป่ยอ๋องยังไม่แยแสเห็นได้ชัดว่าเจตนาก่อกบฏของเขานั้นได้ถูกเปิดเผยออกมาจนหมดแล้วใต้เท้าเหวินเดินทางไปอย่างนี้เกรงว่าจะโชคร้ายมากกว่าโชคดีคนที่จงรักภักดีทั้งยังเก่งกาจสามารถอย่างนั้นถ้าไปตายที่ซีเป่ยทั้งที่อายุยังน้อยนี่อาจเป็นความสูญเสียของต้าชิงหยวนเหวินรุ่ยสะอึกสะอื้นคิดอีกทีใต้เท้าเหวินมีทหารหาร500ในคุ้มกันไปส่งเจิ้นเป่ยอ๋องคงจะทำร้ายเขาต่อหน้าผู้คนไม่ได้ใต้เท้าเหวินเองก็ไม่ใช่ขุนนางธรรมดาทั่วไปเขาไม่เพียงเป็นคนที่ฝ่าบาททรงส่งมาตรวจการยังเป็นบุตรชายคนที่3ของอูอันโห
ตระกูลเหวินเป็นตระกูลขุนนางเก่าแก่บรรพบุรุษมีความสนิทสนมกับจวนเจิ้นเป่ยอ๋องไม่แน่ว่าเจิ้นเปิงหยองเห็นกินแข่นกันแถนทุ่นจากวิญญาณบรรพบุรุษไม่ทำอันตรายใต้เท้าเหวินหรือไม่เหตุผลนี้ที่จริงหยวนเหวินรุ่ยเองไม่เชื่อถือแม้แต่น้อยเจิ้นเป่ยอ๋องเป็นคนแบบไหนหลายปีมานี้เขารุกล้ำเข้าไปในซีเป่ยร่วมมือกับพวกชนเผ่าไม่หลงเหลือราชสำนักในใจแล้วโฉดชั่วอมหิตไร้ประณีเขาเป็นสิ่งร้ายที่มีความเหอเหิมทะเยอทะยานคำกล่าวหานี้ไม่เกินจริงจิตใจคนแบบนี้จะมีน้ำใจอะไรกันเขาเกลียดใต้เท้าเหวินเข้ากระดูกดำจะต้องฉวยโอกาสนี้เอาชีวิตใต้เท้าเหวินอย่างแน่นอนใต้เท้าเจ้าเมืองอันถอนใจยาวหยวนเหวินรุ่ยยิ่งนอนไม่หลับจึงลุกไปห้องหนังสือให้รู้แล้วรู้รอดเขาถอนหายใจอยู่กับแผนที่ตามลำพังแน่นอนว่านอกจากจะความเป็นห่วงเขายังมีความรู้สึกเลื่อมใสใต้เท้าเหวินผู้นี้รู้อยู่แต่มอกว่าทางข้างหน้าคือเส้นทางแห่งความตายกลับเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเดินไปโดยไม่ลังเลใต้เท้าเหวินสมเป็นลูกผู้ชายจริงๆสุดท้ายเขานึกถึงคำฝากฝังของใต้เท้าเหวินใครจะรู้ว่าก่อนออกเดินทางใต้เท้าเหวินจะโยนเรื่องฟ้าผ่าสะเทือนเลื่อนลั่นทิ้งไว้คำพูดของเขาคือเจ้าของร้านอวีกับโจโจที่อยู่ตรอกทับทิมเป็นภรรยาและลูกค้ามีเหตุผลบางอย่างที่ต้องระเร่ร่อนอยู่ข้างนอกการเดินทางไปซีเป่ยครั้งนี้หากไม่สามารถกลับมาได้อย่างปลอดภัยรบกวนพี่หยวนช่วยดูแลพวกเขาสองแม่ลูกด้วยถ้าจะซาบซึ้งในบุญคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้หยวนเหวินรุ่ยตะลึงงันใต้เท้าเหวินไปแล้วเขาถึงได้รู้สึกตัวที่แท้เจ้าของร้านอวีเป็นภรรยาของใต้เท้าเหวินถ้าอย่างนั้นก็อธิบายเรื่องต่างๆก่อนหน้านี้ได้แล้วมีหน้าก่อนหน้านี้ใต้เท้าเหวินคอยไถ่ถามเขาเรื่องของเจ้าของร้านอวีจากเขาอยู่บ่อยๆทั้งยังไปเยี่ยมเยียนถึงบ้านเขานึกว่าระหว่างใต้เท้าเหวินกับเจ้าของร้านอวีเป็นรักแรกพบไม่นึกเลยว่าที่แท้เป็นฐานไฟเก่าสำหรับสาเหตุที่เจ้าของร้านอวีระเร่ร่อนเลี้ยงลูกอยู่ที่เมืองอันเพียงคนเดียวนั้นหยวนเหวินรุ่ยไม่แปลกใจสักนิดอย่างไรคงไม่พ้นเรื่องสองบ้านฐานะเท่าเทียมจึงแต่งงานแล้วแยกออกมาจากบ้านเดิมทั้งคู่เพียงเสียดายแทนเจ้าของร้านอวีนางกับใต้เท้าเหวินเพิ่งจะได้กลับมาพบกันกลับต้องถูกความตายมาพรากจากไม่มีวันได้พบกันอีกโชคชะตาช่างกลั่นแกล้งพวกเขานักเมื่ออวีจือเดินทางมาถึงจวนเจิ้นเป่ยอ๋องเหวินจิวเซียวกำลังเผชิญหน้ากับพวกของเจิ้นเป่ยอ๋องดึกแล้วใต้เท้าเหวินไม่พักผ่อนอยู่ในห้องจะไปไหนหรือเจิ้นเป่ยอ๋องยืนอยู่ในบ้านซ้ายขวามีคนสนิทสองกลุ่มกำลังจุดคบไฟทำให้บริเวณนั้นสว่างจ้าราวกับเป็นตอนกลางวันเหวินจิวเซียวเองไม่คิดว่าเจิ้นเป่ยอ๋องจะปลีกตัวไปเขาเอ่ยตอบเรียบๆว่าคืนนี้แสงจันทร์สวยไม่เลวผู้น้อยนอนไม่หลับจึงออกมาชมจันทร์ชมจันทร์แสงจันทร์สวยไม่เลวมีคนทนไม่ไหวมองขึ้นไปบนฟ้าวันนี้เป็นแรมหนึ่งค่ำจะมีพระจันทร์จากไหนคุณนางที่ฝ่าบาทมีรับสั่งให้มาราชการท่านนี้เอ่ยมาได้เต็มปากเต็มคำพวกเขายังนึกว่าตัวเองจำวันผิดไปแล้วเจิ้นเป่ยอ๋องหัวเราะแต่มิได้เปิดเผยคำพูดข้ายังนึกว่าใต้เท้าเหวินจะวิ่งหนีไปแล้วผู้น้อยรับราชองค์การอันทรงเกียรติมาใหญ่จะต้องวิ่งหนีโรคหวัดระแวงของท่านอ๋องไม่ใช่ว่ากำเริบหรือผู้น้อยยังรอจะกลับเข้าเมืองหลวงพร้อมท่านอยู่สายตาคมกริบราวตาอินทรีย์ของเจิ้นเป่ยจ้องที่ใบหน้าของเหวินจิ่วเซียวท่านถ่อมตัวเกินไปแล้วข้าไม่เคยเห็นคนที่มีพรสวรรค์คุณสมบัติเพียบพร้อมและสง่างามอย่างใต้เท้าเหวินมานานแล้วท่านอ๋องท่าทางชื่นชมเป็นอย่างมากเหวินจิ่วเซียวสบสายตาถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าดินแดนซีเป่ยแห่งนี้ทั้งเล็กและอยู่ห่างไกลมากพญาอินทรีย์ที่สง่างามไม่ยอมบินขึ้นฟ้ากลับเดินท่อมๆอยู่ในป่าเล็กโลกทัศน์เปลี่ยนไปจนแคบเหลือเกินนับคนต้าชิงมารวมกันคนอย่างผู้น้อยมีอยู่มากตำหนักจินหลวนเตี้ยนหนึ่งก็ยังเข้าไม่ถึงท่านอ๋องต้องเข้าเมืองหลวงไปดูด้วยตัวเองสักหน่อยแล้วจะไม่รู้สึกเช่นนี้ในตาเจิ้นเป่ยอ๋องสาดแสงชื่นชมอีกครั้งเขาชื่นชมคนหนุ่มผู้นี้อย่างแท้จริงทำอย่างไรได้เมื่อไม่ใช่พวกเดียวกันน่าเสียดายแล้วดึกมากแล้วใต้เท้าเหวินกลับเข้าเรือนไปพักผ่อนเถอะเหวินจิวเซียวไม่ขยับถ้าหากผู้น้อยไม่ยินยอมเล่าเจิ้นเป่ยอ๋องแย้มยิ้มถ้าเป็นอย่างนั้นก็มีแต่ต้องบังคับใต้เท้าเหวินแล้วเด็กๆส่งใต้เท้าตรวจการกลับไปพักคนของท่านออกมานำเหวินจิวเซียวออกเดินในทันทีทหารคุ้มกันของเหวินจิวเซียวออกมาขวางข้างหน้าเขาบังอาจใต้เท้าเหวินเป็นผู้ตรวจการที่รับราชองค์การองค์ฮ่องเต้ถือกระบี่อัยสิทธิ์มีอำนาจสั่งการโดยไม่ต้องรอรับสั่งใครกล้าล่วงเกินใต้เท้าตรวจการเจิ้นเป่ยอ๋องสีหน้าไม่เปลี่ยนสักนิดเหวินจิวเซียวมองดูเขาอยู่ท่านอ๋องจะฝ่าฝืนหรือจะตีสุนัขไม่ต้องถามเจ้าของก่อนริมฝีปากใต้เท้าเหวินแม้มสนิทคมกริบราวกับใบมีสมเป็นบัณฑิตจิ้นซื่อผู้สอบได้ตำแหน่งจองหวนข้ารู้สึกกลัวขึ้นมาแล้วปากบอกว่ากลัวแต่สายตาถักถางข้าเพียงแต่เชิญท่านไปพักผ่อนเท่านั้นข้าเป็นห่วงสุขภาพของใต้เท้าเหวิน
นี่เกี่ยวอะไรกับฝ่าฝืนอย่างนั้นหรือข้ายังเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในราชวงศ์ใต้เท้าเหวินแม้เป็นผู้ตรวจการแทนองค์ฮ่องเต้แต่ไม่สามารถกล่าวหาข้าโดยไม่มีมูลท่านใส่ไฟให้ข้าแล้วก่อนหน้านี้ผู้น้อยนึกว่าท่านอ่องอังอาจห้าวหาญเกินคนไม่คิดว่าท่านไม่เพียงปฏิเสธคำกล่าวหาแล้วยังกล่าวหาผู้อื่นอีกไม่เลวเลยทีเดียวเหวินจิวเซียวโจมตีทางอ้อมไม่ต้องให้ท่านอ่องเชิญผู้น้อยไปเองเรื่องมาถึงตอนนี้มีคนเข้ามากระซิบข้างหูเจิ้นเป่ยอ๋องด้วยเสียงต่ำๆสองสามประโยคสีหน้าเขาเข้มขึ้นทำให้เหวินจิวเซียวอดกำมือที่ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อจนแน่นไม่ได้ช้าก่อนหรือว่าใต้เท้าเหวินคุยเล่นกับข้าเป็นนานสองนานเพื่อคนคนนี้เจิ้นเป่ยอ๋องโบกมือมีคนคนหนึ่งถูกโยนลงมาที่พื้นคนคนนี้ทั้งตัวเต็มไปด้วยเลือดสลบสลายไม่ได้สติไม่รู้ว่าเป็นหรือตายเหวินจิวเซียวจ้องเขม่งครึ่งชั่วยามที่แล้วเขาเป็นคนส่งแผนที่ตั้งรับของจวนเจิ้นเป่ยอ๋องให้เขาคนนี้กับมือหรือว่าเขาออกไปไม่พ้นท่านอ๋องหมายความว่าอะไรเหวินจิวเซียวไม่แสดงสีหน้าไม่สมเป็นใต้เท้าเหวินข้าดูถูกท่านจริงๆเรื่องแผนการที่ข้าสมคบกับแต่ละชนเผ่านอกด่านเป็นคนธรรมดาทำได้หรือสีหน้าเจิ้นเป่ยอ๋องเข้มขึ้นสายตาลึกล้ำตกอยู่บนตัวเหวินจิวเซียวน่าเสียดายเขาโบกมืออีกครั้งบนหลังคาหลังกำแพงปรากฏองครักษ์ล้อมลานบ้านไว้อย่างหนาแน่นในมือง้างธนูรอเหวินจิวเซียวหัวใจร่วงไปอยู่ที่พื้นแต่สีหน้ากลับไม่เห็นริ้วรอยกังวลท่านอ๋องมีใจคิดกบฏจริงๆความผิดนี้ต้องโทษประหารก้าวชั่วโคตรท่านอ๋องคิดดีแล้วหรือเขาคิดคำนวณหาทางออกอย่างรวดเร็วฝีปากใต้เท้าเหวินช่างทำให้คนทั้งรักทั้งชังเจิ้นเป่ยอ๋องเอามือไพล่หลังข้ามีใจคิดกบฏตอนไหนมีใครรู้มีใครเห็นขอเพียงคนพวกนี้ตายซะไม่มีพยานราชสำนักต้าชิงจะทำอะไรเขาได้ใต้เท้าเหวินก็ไม่อยากจะยืดเยื้อค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลข้าไม่กลัวท่านหรอกเจิ้นเป่ยอ๋องมองไปยังเหวินจิวเซียวเอ่ยในใจอีกครั้งว่าเสียดายแต่เขาไม่ต้องรีบร้อนจูจูชอบเขาก็ให้เขาถูกฝังเป็นเพื่อนจูจูขณะนี้เหวินจิวเซียวกลับเยือกเย็นกว่าเดิมสายตากร้าวแกร่งหากต้องตายก็ให้สวรรค์เป็นผู้ตัดสินก็แล้วกันจบตอนที่127 1. จินหลวนเตี้ยนเป็นชื่อไม่เป็นทางการของไทเหอเตี้ยนเป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่ที่สุดในพระราชวังต้องห้ามถือเป็นจุดศูนย์กลางและจุดสูงสุดของพระราชวังตอนที่128ตวัดกระบี่เจิ้นเป่ยอ๋องยืนอยู่ในลานอย่างอารมณ์ดีมองดูเหวินจิวเซียวและคนอื่นๆต่อสู้ราวกับหมาจนตรอกก่อนจะยิ้มมุมปากโดยเฉพาะตอนที่ลูกธนูพุ่งไปที่แขนของเหวินจิวเซียวเขาก็ยกยิ้มมุมปากอย่างพอใจจู่ๆช่างน่าสงสารฟาบาทองค์นั้นโง่เขารู้ทั้งรู้ว่าส่งคนมามณฑลซีเป่ยอันตรายแค่ไหนยังส่งคนที่มีความสามารถเช่นนี้มาตายรนหาที่ตายเองเช่นนั้นเขาก็จะไม่เกรงใจในคืนนี้เจิ้นเป่ยอ๋องเอ่ยคำว่าเสียดายอยู่หลายครั้งแสดงให้เห็นถึงความชื่นชมที่เขามีต่อเหวินจิวเซียวแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสั่งฆ่าเหวินจิวเซียวสายตาของเจิ้นเป่ยอ๋องดูร้ายและเยือกเย็นราวกับไม่มีอะไรทำให้เขาสั่นคลอนได้ใต้เท้าไม่ต้องสนใจข้าน้อยรีบหนีไปขอรับองครักษ์คนหนึ่งตวัดกระบี่ตีลูกธนูที่พุ่งลงมาพลางตะโกนใส่เหวินจิวเซียวคนอื่นๆก็ตะโกนว่าใต้เท้าเราจะเปิดทางให้ท่านท่านรีบหนีไปขอรับในบรรดาคนที่มาจวนเจิ้นเป่ยอ๋องกับเหวินจิวเซียวนั้นมี4คนเป็นองครักษ์เงาของเหวินจิวเซียวท่านผู้เฒ่าโวอูอันโหมอบให้หลานชายคนนี้ไม่ต้องเอ่ยว่าเหวินจิวเซียวไม่อยากหนีแต่สถานการณ์ตอนนี้เขาอยากหนีก็หนีไม่ได้แค่หลบช้าเล็กน้อยก็จะถูกลูกธนูยิงจนกลายเป็นเม่นแล้วด้านหลังเป็นจวนแต่กลับไม่กล้าเข้าไปแล้วต้องถูกกับดักอย่างแน่นอนหยุดพูดไร้สาระตั้งใจรับมือกับศัตรูเหวินจิวเซียวกัดฟันดึงลูกธนูออกจากแขนตัวเองมีรอยแผลก็ไม่ได้สนใจภายใต้การคุ้มกันขององครักษ์เขาโรยยาห้ามเลือดลงบนแผลอย่างรวดเร็วแม้แต่พันแผลก็ไม่พันแล้ววิ่งออกไปต่อสู้อีกครั้งโชคดีที่แขนที่ถูกลูกธนูคือแขนซ้ายไม่เช่นนั้นตอนนี้เขาคงถือกระบี่ไม่ได้คนรอบตัวน้อยลงเรื่อยๆแต่ลูกธนูที่ยิงมายังคงราวกับหาฝนเหวินจิวเซียวถูกยิงอีก2ดอกดอกหนึ่งที่ขาอีกดอกหนึ่งที่ไหล่ซ้ายครั้งนี้เขาแค่หักด้ามธนูออกไม่มีเวลาแม้แต่จะดึงลูกธนูจวนเจิ้นเป่ยอ๋องกว้างใหญ่เกินไปอวี๋จือมัวแต่หาเส้นทางจึงมาถึงช้าสู้เธอไม่ตื่นมาจะดีกว่าเสี่ยวลู่ต้องพาเธอไปส่งที่ลานที่เหวินจิวเซียวอยู่ได้อย่างแน่นอนพริบตาเดียวเหวินจิวเซียวก็ตกอยู่ในอันตรายลูกธนู10กว่าดอกพุ่งเข้าไปหาเหวินจิวเซียวในนั้นมีอย่างน้อย5ดอกที่พุ่งเข้าไปตรงหัวใจของเขาคนเยอะรังแกคนน้อยแล้วยังยึดที่สูงนี่มันคือการสังหารหมู่ฝ่ายเดียวไม่ใช่หรือเ
ร่างกายของอวีจือเร็วกว่าสมองจู่ๆก็มีเถาวัลย์จำนวนมากปรากฏออกมากลางอากาศและบดบังลูกธนูที่ยิงเข้ามาอวีจือทันทีที่เถาวัลย์ปรากฏออกมาเหวินจิวเซียวก็รู้ว่าอวีจือมาแล้วเขาเงยหน้ามองหานางแต่กลับไม่เห็นนางแต่เขารู้ว่านางอยู่ที่นี่นางมาแล้วเหวินจิวเซียวหัวใจเต้นแรงไม่รู้จะบรรยายความรู้สึกของตัวเองเช่นไรสตรีผู้นี้ปากไม่ตรงกับใจทำท่าทางไม่ต้อนรับเขาแต่ในใจยังมีเขาอยู่จวนเจิ้นเป่ยอองที่อันตรายขนาดนี้นางยังกล้าบุกมาต้องเป็นห่วงเขาแน่ๆในขณะนี้เองเหวินจิวเซียวก็เกิดความฮึกเหิมและมั่นใจในการหนีออกไปใครๆกันเจิ้นเป่ยอองตกใจคนที่มาปรากฏตัวเงียบๆในจวนท่านอองของเขาไม่ยอมปรากฏตัวแต่กลับบดบังลูกธนูจำนวนมากขนาดนี้เจิ้นเป่ยอองจะไม่ตกใจได้เช่นไรไม่ว่าจะเป็นใครในเมื่อมาแล้วเช่นนั้นก็อยู่ต่อเถิดสมแล้วที่เป็นเจิ้นเป่ยอองที่ไม่ตื่นตระหนกหลังจากตกใจเขาก็กลับมาสงบอีกครั้งและออกคำสั่งว่ายิงข้าให้หมดลูกธนูราวกับหาฝนองครักษ์ของเหวินจิวเซียวเตรียมพร้อมป้องกันแต่กลับเห็นว่าลูกธนูเหล่านั้นพุ่งมาไม่ได้เพราะถูกเถาวัลย์บังไว้หมดแล้วอดแปลกใจไม่ได้ทั้งยังตกใจมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ยังนิ่งอยู่ทำไมวิ่งอวีจือจัดการคนที่อยู่บนหลังคาหมดแล้วโผล่หัวออกมาจากชายคาเหวินจิวเซียวเงยหน้าขึ้นเห็นใบหน้าที่ให้เขาเฝ้าคะนึงหาเขาจึงรู้สึกพลุ่งพล่านแต่วาจาที่เอ่ยออกมากลับเป็นถูกยิงวิ่งไม่ได้อวีจือมุมปากกระตุกเถาวัลย์พันรอบเอวของเขาและพาเขาขึ้นไปบนหลังคาทันทีคนอื่นเห็นเช่นนี้ก็พากันกระโดดขึ้นไปบนหลังคาอวีจือเหวินจิวเซียวที่อ้างว่าถูกยิงวิ่งไม่ได้กอดอวีจือแน่นเขาอธิบายความรู้สึกของตัวเองตอนนี้ไม่ได้มีเพียงการกอดนางเท่านั้นที่ทำให้ความตื่นเต้นในใจของเขาสงบลงได้มีสตรีผู้นี้อยู่ในอ้อมแขนเขารู้สึกว่าชีวิตของเขาสมบูรณ์แบบแล้วถึงแม้เขาจะตายตอนนี้เขาก็ไม่เสียใจแต่อวีจือไม่อยากตายกับเขาเหวินจิวเซียวแรงเยอะเกินไปกอดจนเธอปวดเอวขอร้องละดูหน่อยได้ไหมว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรทุกคนกำลังหนีเอาชีวิตรอดอยู่คุณชายข้ารู้ว่าท่านซาบซึ้งแต่รอให้เราหนีออกไปถึงที่ปลอดภัยก่อนแล้วค่อยระบายความรู้สึกของท่านได้ไหมโชคดีที่เหวินจิวเซียวพอจะรู้ความไม่นานเขาก็ปล่อยอวีจือไปทางทิศตะวันออกมีคนรอรับอยู่จากทหารคุ้มกัน500นายเหวินจิวเซียวพาคนเข้ามาในจวนเจิ้นเป่ยอองเพียง100คนคนที่เหลือ400คนถูกเขาแบ่งออกไปรอรับอยู่ตามที่ต่างๆ3ทางตามไปเจิ้นเป่ยอองไม่มีทางปล่อยพวกเขาไปเขาเห็นแล้วว่าคนที่มาเป็นสตรีผู้หนึ่งก็แค่สตรีผู้หนึ่งเก่งกาจแค่ไหนก็ไม่มีทางเก่งกว่าทหารของเขาอยากช่วยคนออกจากจวนเจิ้นเป่ยอองด้วยกำลังของตัวเองเพ้อฝันเมื่อเขาออกคำสั่งองครักษ์องครักษ์เงาของจวนเจิ้นเป่ยอองแล้วยังมีทหารยอดฝีมือในกองทัพก็วิ่งออกไปพร้อมกันอวีจือมองออกไปข้างหลังคิดว่าปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้เธอไม่ชอบถูกคนไล่ฆ่าดังนั้นเธอจึงใช้พลังภายในอันน้อยนิดของตัวเองกระบี่ธรรมดาเล่มนั้นก็ถูกเธอดึงออกมาด้วยเช่นกันตวัดกระบี่อวีจือตวัดกระบี่ไม่มีกระบวนท่าอะไรแค่ตวัดกระบี่ธรรมดาเจิ้นเป่ยอองที่ถูกโจมตีคนแรกรู้สึกว่าถูกพลังอะไรบางอย่างโจมตีเขาที่องอาจห้าวหาญแม้แต่ยืนก็ยืนไม่ได้และกระเด็นออกไปข้างหลังราวกับว่าวที่สายขาดท่านอองเสด็จพ่อนายท่านคนที่เห็นภาพนี้โมโหจนเบ้าตาจะทะลุออกมาอยู่แล้วอยากวิ่งไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านอองแต่กลับไม่มีแรงบางคนก็กระเด็นออกไปเหมือนเจิ้นเป่ยอองบางคนถูกลมกระบี่กวาดจนล้มลงกับพื้นบางคนจับหน้าอกอาเจียนเป็นเลือดไปอวีจือตะโกนและวิ่งไปทางทิศตะวันออกจวนเจิ้นเป่ยอองไม่สนใจอะไรอีกปล่อยให้พวกเขาหนีรอดไปได้แม้กลัวว่าจะมีคนติดตามมาจนกระทั่งออกมาจากซีเป่ยพวกเขาจึงหยุดพักอวีจือเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเหวินจิวเซียวกอดเอวเธอตลอดไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ยอมปล่อยออกแรงกดทับตัวเธอไว้แค่ครึ่งทางอวีจือก็ทนไม่ไหวแล้วอยากผลักเขาออกไปข้างๆแต่กลับจับโดนเลือดช่างเธออดทนหน่อยตอนนี้อวีจือเทพเจ้าแห่งความอดทนออนไลน์แล้วใต้เท้าของพวกเจ้าได้รับบาดเจ็บรีบพาเขาเข้าไปเรียกหมอมาดูเขาด้วยเมื่อมาถึงจุดพักอวีจือก็รีบโยนเหวินจิวเซียวให้คนอื่นทันทีตัวใหญ่ขนาดนี้เหนื่อยจะตายอยู่แล้วแต่เหวินจิวเซียวกลับไม่พอใจแซงสลบไม่ยอมปล่อยนางไปอวีจือผู้ชายคนนี้กอดเธอแน่นมาตลอดทางไม่ต้องบอกว่ามีแรงแค่ไหนแต่ตอนนี้กลับสลบงั้นหรอสลบใช่ไหมได้เธอจะทำตามความปรารถนาของเขาอวีจือยื่นมือออกไปแต่จุดหนึ่งของเหวินจิวเซียวเบาๆมือของเหวินจิวเซียวก็ห้อยลงมาทันทีและถูกคนพยุงเข้าไปในห้อง
บางคนเห็นการเคลื่อนไหวของอวีจือหันมามองหน้ากันแต่ก็ไม่มีใครกล้าเอ่ยอะไรสตรีผู้นี้เห็นได้ชัดว่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดากับใต้เท้าเหวินไม่ต้องบอกว่านางช่วยพวกเขาเอาไว้เพียงความสามารถอันยอดเยี่ยมของนางพวกเขาย่อมไม่กล้าทำอะไรใต้เท้าเหวินข้าน้อยช่วยท่านไม่ได้จริงๆจบตอนที่128ตอนที่129วิธีหาเงินของอวีจือนี่คือมีคนเอ่ยขึ้นด้วยความตกใจอวีจือหันไปมองก็ตกใจด้วยเห็นคนนอนอยู่บนพื้นล้วนแต่แต่งตัวเหมือนองครักษ์ของเหวินจิวเซียวพวกเขาคือคนที่ได้รับบาดเจ็บในจวนเจิ้นเปยอองวิ่งตามมาไม่ได้จึงถูกเสี่ยวลู่พากลับมาเสี่ยวลู่เก่งมากคิดไม่ถึงว่าจะรู้จักพาพวกเขากลับมาแต่ว่าอวีจือต้องปิดบังให้มันเธอกระแอมและพูดนิ่งๆข้าพากลับมาเองทุกคนไปจวนเจิ้นเปยอองกับใต้เท้าเหวินด้วยกันเช่นนั้นก็ควรกลับมาด้วยกันทำเอาทุกคนซาบซึ้งจนเกือบจะน้ำตาคลอพวกเขาหนีออกมาเช่นนี้เจิ้นเปยอองจะยอมได้เช่นไรเขาต้องระบายความโมโหกับคนที่หนีออกมาไม่ได้แน่นอนทว่าตอนนี้ทุกคนกลับมาแล้วถึงแม้จะตายพวกเขาก็จะนำกระดูกของสหายกลับไปฝังใต้เท้าเหวินขอความช่วยเหลือจากใครกันสุดยอดไปเลยทันใดนั้นสายตาที่มองไปที่อวีจือของทุกคนก็เต็มไปด้วยความเคารพเลื่อมใสอวีจือกลืนไม่เข้าคายไม่ออกและรีบพูดว่ารีบพาคนเข้าไปในห้องดูว่ายังช่วยได้หรือไม่ทุกคนรีบย้ายคนและช่วยคนอวีจือก็ได้รับเชิญเข้าไปในห้องที่สะอาดห้องของจุดพักมีไม่มากแต่สามารถจัดสรรให้ได้หนึ่งห้องเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเคารพนางมากแค่ไหนอวีจือนั่งดื่มชาอยู่ในห้องข้อมือว่างเปล่าเสี่ยวลู่ไปไหนไม่รู้หลังจากพาคนที่หมดสติกลับมาแล้วไม่รู้มันไปไหนอีกขณะกำลังนึกถึงก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากใต้หน้าต่างเสี่ยวลู่กลับมาแล้วแน่นอนสายตาของอวีจือมีความดีใจเธอเปิดหน้าต่างและตกใจทันทีเสี่ยวลู่กลับมาแล้วก็จริงแต่หยกห้อยเอวและแผ่นเงินที่ห้อยอยู่บนเถาวัลย์กลับมาได้อย่างไรเสี่ยวลู่เห็นอวีจือก็ดีใจบินเข้ามาถูใบหน้าของเธออย่างสนิทสนมแล้วยังยื่นหยกห้อยเอวที่งดงามที่สุดชิ้นหนึ่งให้เธอเยี่ยมไปเลยไปออกปล้นสะดมชาวบ้านที่ไหนมาแล้วยังเอาชิ้นที่ดีที่สุดให้เธออวีจือไม่รู้ว่าควรดีใจหรือกลุ้มใจผ่านไปครู่หนึ่งจึงพูดว่าเสี่ยวลู่เจ้าเป็นเถาวัลย์ที่เคารพกฎหมายบ้านเมืองเราจะหยิบของคนอื่นตามใจชอบไม่ได้เถาวัลย์สันเทาใบไม้เล็กๆสองใบตรงปลายราวกับกำลังเต้นระบำอวีจือตกใจอะไรนะเจ้าไม่ได้หยิบของคนอื่นตามใจชอบเช่นนั้นหรือสิ่งของเหล่านี้ได้มาจากคนในจวนอ๋องก่อนหน้านี้อย่างนั้นหรือเธอก็ว่าทำไมเสี่ยวลู่ถึงกลับมาช้าขนาดนี้มันวิ่งไปทำความสะอาดสนามรบต่างหากสิ่งของเหล่านี้เป็นรางวัลของมันหยกห้อยเอวในมือของเธอได้มาจากเจิ้นเปยอ๋องอย่างนั้นหรือไม่แปลกที่ดูมีค่ามากกว่าหยกชิ้นอื่นเช่นนั้นไม่เป็นไรสิ่งของของศัตรูไม่เอาคงเสียเปล่าอวีจือที่ได้สติกลับมามองเสี่ยวลู่ด้วยสายตาที่ซับซ้อนมันกำลังเตรียมตัวเป็นเถาวัลย์ที่ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองเลี้ยงตัวเองอย่างนั้นหรือมันโตแล้วมีความสามารถแล้วสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วอวีจือก็ดีใจแต่ทำไมถึงได้รู้สึกเสียใจนะเธอก้มหน้ามองหยกห้อยเอวในมือทุยเจ้าจะเสียใจทำไมมีเถาวัลย์ที่กตัญญูรู้คุณแล้วยังไม่พอใจหยกห้อยเอวทำให้ความรู้สึกแปลกๆในใจอวีจือหายไปทันทีเสี่ยวลู่เก่งมากอวีจือยิ้มและชมเสี่ยวลู่จากนั้นก็เปลี่ยนเรื่องเสี่ยวลู่ของเยอะขนาดนี้ไม่มีที่วางพี่ช่วยเก็บให้เจ้าดีกว่าเงินเยอะขนาดนี้เธอช่วยโอกาสใช้หน่อยได้ไหมผู้หญิงคนนี้ช่างโลภมากจริงๆคือตอนให้ยืนด้วยลำแข้งก็เรียกตัวเองว่าเจ้านายตอนนี้เมื่ออยากได้ของของมันกลับเรียกตัวเองว่าพี่แล้วยังอยากแอบเก็บไว้เอาอกเอาใจมันเพราะอยากได้ผลประโยชน์โชคดีที่เสี่ยวลู่ไม่รู้ความคิดของเธอใบไม้เล็กๆของมันแกว่งไปมาปฏิเสธความช่วยเหลือของอวีจืออะไรนะไม่ต้องหรือเจ้าเก็บเองได้งั้นหรือท่ามกลางสายตาที่สงสัยของอวีจือเถาวัลย์สันเทาหยกห้อยเอวที่แขวนอยู่บนนั้นและแผ่นเงินที่อยู่กระจัดกระจายก็หายไปต่อหน้าต่อตาเธอหายไปหมดอวีจือไม่กล้าเชื่อสายตาตัวเองขยี้ตาดูอีกครั้งเถาวัลย์ยังสะอาดสะอ้านไม่มีอะไรอวีจือพลิกใบไม้ดูก็ไม่มีอะไรหายไปไหนเสี่ยวลู่เอาสิ่งของไปซ่อนไว้ที่ไหนหรือเสี่ยวลู่กินหมดพอนึกถึงเรื่องที่เสี่ยวลู่เคยดื่มเลือดอวีจือก็กระวนกระวายทันทีดื่มเลือดยังใช้น้ำมะเขือเทศกับน้ำแตงโมหลอกได้แต่กินแผ่นเงินและหยกเด็กล้างผลาญคนนี้เป็นลูกใครเธอไม่มีปัญญาเลี้ยงหรอกนะและเมื่ออวีจือกำลังคิดว่าต้องซ่อนเงินที่บ้านเอาไว้หยกห้อยเอวและแผ่นเงินก็โผล่ออกมาอีกครั้งและแขวนอยู่บนเถาวัลย์ไม่ได้ถูกเลี้ยวลูกกินไปหมดแล้วหรือแต่เมื่อกี้เธอดูไม่ผิดนะขณะที่อวีจือกำลังนึกสงสัยในสายตาของตัวเองสิ่งของเหล่านั้นก็หายไปอีกครั้งและโผล่ออกมาอีกครั้งราวกับเล่นมายากล
อวีจือหน้าชามองดูเสี่ยวลู่ที่กลายเป็นกำไลข้อมือบนแขนของตัวเองเธอกัดฟันเจ้าแข็งแกร่งจนมีพื้นที่เป็นของตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่เจ้าเป็นเถาวัลย์ที่เจริญเติบโตไม่เต็มที่ไม่ใช่เหรอเจ้าอ่อนแอจนเกือบโดนกระต่ายกินแล้วไม่ใช่เหรอโลกใบนี้ขาดแคลนพลังภายในไม่ใช่เหรอเจ้าบอกข้ามานะว่าเจ้าแอบเก่งขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่หรือเพราะเธอบังคับมันเกินไปจนทำให้มันต้องพยายามอวีจืออิจฉาริษยาจนตาแดงเธอทะลุมิติมรัชสายต้าชิง6ปีกว่าแล้วทั้งบำรุงตัวเองทั้งฝึกวรยุทธ์ลำบากยากเย็นแต่เก็บพลังภายในได้แค่นิดเดียวอ้อตอนนี้หมดแล้วด้วยหมดตอนที่แกว่งกระบี่นั่นแหละถ้าอยากจะดูดพลังภายในอีกเธอต้องไปอยู่ในส่วนลึกของภูเขาคุ้นหลงสักระยะหนึ่งแต่เธอยังมีลูกน้อยสภาพแวดล้อมเหมือนกันเสี่ยวลู่ฟื้นตัวช้ากว่าเธอ 2-3 เดือนแต่ตอนนี้มันมีพื้นที่เป็นของตัวเองแล้วส่วนเธอมีอะไรเธอมีบ้านที่เอาไปด้วยไม่ได้อวีจือจับหน้าอกตัวเองหัวใจของเธอได้รับความเสียหายอย่างหนักไม่มีเงิน 3,000-5,000 ตำลึงคงไม่หายเงิน 3,000-5,000 ตำลึงอวีจือนึกถึงคนโง่ไม่สิหัวหน้าเก่าขึ้นมาในทันทีลูกค้าชั้นดีในอนาคตเธอช่วยชีวิตคนตั้งหลายคนควรให้ค่าแรงเธอหน่อยไม่ใช่เหรอเงินแค่ 3,000-5,000 ตำลึงคุณชาย3จะยอมจ่ายไหมเอ๊ะดูสิต้องชดเชยกลับมาแล้วล่ะอวีจือที่ฉลาดก็คืออวีจือที่ฉลาดทำให้ครอบครัวร่ำรวยเริ่มจากการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าแต่เสี่ยวลู่มีพื้นที่เป็นของตัวเองแล้วเธอขอใช้หน่อยได้ไหมเมื่อเธอสื่อสารกับเสี่ยวลู่เธอก็สีหน้าแย่ลงมีพื้นที่ก็จริงแต่มันเล็กเกินไปพอแค่ให้เสี่ยวลู่เก็บสิ่งของของตัวเองน่าเบื่อน่าเบื่อสู้ไม่มีดีกว่าอุตส่าห์ดีใจเมื่อนำลูกธนูที่อยู่บนตัวของเหวินจิวเซียวออกและพันแผลเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนที่อวีจือเข้าไปหาเขาก็กำลังดื่มยาอยู่เมื่อเห็นอวีจือเขาก็วางถ้วยยาลงคนในห้องเห็นเช่นนี้ก็เดินออกไปอย่างรู้ความคนที่เดินออกไปคนสุดท้ายยังปิดประตูอย่างรู้ใจท่านมีเงินหรือไม่การขอเงินเป็นงานทางกายภาพใช่ว่าจะคุยกันได้ง่ายๆยืนคุยเหนื่อยเกินไปอวีจือจึงดึงเก้าอี้มานั่งขณะมองไปที่เหวินจิวเซียวชายคนนี้สีหน้าซีเซียวแต่ยังมีชีวิตชีวาก่อนหน้านี้เขาเสแสร้งจริงๆอวีจือจึงขึ้นค่าแรงในใจทันทีถึงแม้เหวินจิวเซียวจะไม่เข้าใจว่านางอยากได้เงินไปทำอะไรแต่ก็ถอดถุงเงินบนตัวออกมายื่นให้นางอวีจือรับมาเปิดดูแล้วสายหน้าไม่พอต้องการเท่าไหร่เหวินจิวเซียวเอ่ยเบาๆอวีจือครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่า 5,6,7,8,000 ตำลึงเงินสบตากับดวงตาดำขลับของเหวินจิวเซียวอวีจือก็รู้สึกผิดสตรีอ่อนแออย่างข้าวิ่งเต้นตั้งไกลบุกเข้าไปในจวนเจิ้นเป่ยอองยามราตรีย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายกลับไปต้องไปดื่มยารักษารอยฟกช้ำตามร่างกายรักษาพละกำลังที่สับสนวุ่นวายอวีจือยิ่งพูดก็ยิ่งรู้สึกว่าถูกต้องยิ่งพูดยิ่งมีเหตุผลเต็มปากเต็มคำซื้อสมุนไพรต้องใช้เงินค่าต้องใช้สมุนไพรที่มีราคาดังนั้นเก็บเงิน 5,6,7,8,000 ตำลึงเงินจากท่านก็ไม่มากเกินไปหรอกราคามิตรภาพแล้วเจ้าได้รับบาดเจ็บหรือเหวินจิวเซียวท่าทางตื่นตระหนกบาดเจ็บตรงไหนอวีจือเธอได้รับบาดเจ็บหรือไม่ได้รับบาดเจ็บดีจะให้เธอพูดอย่างไรหากได้รับบาดเจ็บแล้วเธอจะได้รับบาดเจ็บตรงไหนเห็นอวีจือไม่เอ่ยตอบอะไรเหวินจิวเซียวก็ขมวดคิ้วข้าให้คนเรียกหมอมาดูเจ้าอวีจือเห็นว่าเขากำลังจะเรียกคนรู้สึกเหมือนยกก้อนหินทุบเท้าตัวเองจึงรีบพูดไม่ต้องแผลของข้าหมอดูไม่ออกไม่สิข้าไม่ได้บอกว่าข้าได้รับบาดเจ็บรุนแรงข้าดูเหมือนไม่ได้รับบาดเจ็บแท้จริงกลับมีอันตรายซ่อนอยู่ต้องใช้สมุนไพรที่มีราคาในการรักษาไม่เช่นนั้นในอนาคตไอ้อย่าพูดไปท่านก็ไม่เข้าใจท่านรู้แค่ว่าข้าไม่ได้หลอกเอาเงินท่านก็พอถึงแม้จะพูดไม่ปฏิปต่อกันแต่อย่างน้อยก็แต่งเรื่องได้แล้วอวีจือถอนหายใจด้วยความโล่งอกและจ้องมองเหวินจือเซียวผ่านดวงตาคู่สวยดูสิดูสายตาที่จริงใจของข้าไม่ได้โกหกท่านเหวินจือเซียวอดมองอวีจือตั้งแต่หัวจรดเท้าไม่ได้นางไม่ได้นอนทั้งคืนเหมือนกันแต่สตรีที่อยู่ตรงหน้ากลับมีเลือดฝาดอย่างสุขภาพดีไม่มีความเหนื่อยล้าแม้แต่น้อยพูดมากขนาดนี้มีแรงขนาดนี้ไม่เหมือนได้รับบาดเจ็บจริงๆพละกำลังสับสนวุ่นวายบาดเจ็บภายในมีอันตรายซ่อนอยู่ทำไมเขาถึงรู้สึกว่าคำพูดของนางไม่สอดคล้องกับสามัญสามนึกแต่เขาไม่มีหลักฐานมองดูสตรีที่บุกเข้าไปช่วยเขาในจวนเจิ้นเป่ยอองกลางดึกเหวินจิวเซียวก็ใจอ่อนไม่มีแรงต่อต้านเลยแม้แต่น้อยได้กลับไปแล้วจะให้เจ้าอย่าว่าแต่ 5,6,7,8,000 ตำลึงเงินถึงแม้จะ 5,6,7,8,000 ตำลึงเงินเพียงนางอยากได้หากเขามีเขายอมยกให้นางทุกอย่างเย้หาเงินได้แล้วหาเงินได้แล้วหาเงินได้แล้วข้าจะหาเงินข้าจะรวยข้าจะหลอกคุณชาย3ให้เหลือแต่กางเกงใน
อวีจือฮัมเพลงและกลับไปนอนต่อในห้องอย่างพึงพอใจจบตอนที่129ตอนที่130ไปพักฟื้นที่ตรอกทับทิพคนที่สามารถไปจวนเจิ้นเป่ยอองกับหวนจิวเซียวล้วนแต่เป็นคนที่มีฝีมือการต่อสู้ถึงแม้จะออกไปข้างนอกแล้วแต่ด้วยระดับการได้ยินของพวกเขาย่อมได้ยินเนื้อหาสนทนาเรื่องอื่นไม่สำคัญแต่เรื่องอ่อนแอพวกเขามองสตรีที่เดินออกมาจากในห้องและเงียบทุกคนเมื่อคืนสตรีอ่อนแอผู้นี้ใช้พละกำลังของตัวเองทำให้จวนเจิ้นเป่ยอองได้รับความเสียหายอย่างหนักสตรีคนเดียวพาใต้เท้าหวนวิ่งหนีแล้วยังทิ้งพวกเขาไว้ข้างหลังนางช่างอ่อนแอจริงๆทุกคนล้วนแต่ได้รับบาดเจ็บทำให้ออกเดินทางไม่ได้บวกกับอยู่ในอาณาเขตของเมืองอันแล้วมีทหารยอดฝีมือของกองกำลังตรงเป่ยคุ้มกันทุกคนจึงไม่รู้สึกตึงเครียดเหมือนก่อนหน้านี้พวกเขาไม่เครียดแต่อวีจือเครียดช่วยคนออกมาแล้วภารกิจสำเร็จแล้วเธอก็ควรกลับได้แล้วเจ้าตัวน้อยยังรอเธออยู่ที่บ้านแต่ว่าอวีจือคิดไม่ถึงว่าเหวินจิวเซียวเซียวจะกลายเป็นขนมนิ้วพีทั้งหนึ่งไม่ยอมปล่อยเธอไปถ้าเธอบอกว่าจะไปเขาก็จะปวดหัวไม่ก็เจ็บหน้าอกหรือไม่ก็ไอๆอย่างหนักจนแทบจะอาเจียนเอาหัวใจและปอดออกมาคนอื่นจึงวิงวอนเจ้าของร้านอวีท่านไปส่งพวกเราได้หรือไม่ใต้เท้าเหวินได้รับบาดเจ็บสาหัสหากเจอนักฆ่าที่จวนเจิ้นเป่ยอองส่งมาจะทำเช่นไรขอรับอวีจือมุมปากกระตุกมองไปที่เหวินจิวเซียวด้วยสายตาสลับซับซ้อนเขาถูกลูกธนูยิง3ดอกเสียเลือดไปไม่น้อยแต่ก็แค่ดูน่ากลัวที่จริงมันไม่ได้โดนจุดสำคัญอะไรเธอไม่รู้มาก่อนว่าใต้เท้าเหวินที่สีหน้าไร้อารมณ์ผู้นี้จะเล่นละครเก่งช่างน่ารำคาญเห็นแก่เงิน 5-6-7-8,000 ตำลึงเงินที่กำลังจะถึงมืออวีจือจึงกัดฟันอดทนเดินไปทางขวาเดินไปทางซ้ายเดินไปถึงศาลาว่าการอวีจือก็ยังหาโอกาสกลับไม่ได้เธอมองดูเหวินจิวเซียวที่ต้องนอนบนตักของเธอสายตามีความไม่พอใจและขู่ว่าคุณชายสามท่านคิดว่าหากข้าตบท่านจะกระดูกหักเป็นชิ้นๆหรือกลายเป็นอัมพาตครึ่งตัวนอนใช้ชีวิตอยู่บนเตียงตลอดไปหรือไม่เหวินจิวเซียวที่ขึ้นมาบนรถม้าเล่นลูกไม้ไม่เพียงแต่ต้องให้เธออยู่ด้วยแล้วยังต้องนอนบนตักของเธอไม่เช่นนั้นก็จะไอสะเทือนฟ้าคนอื่นก็จะคิดว่าเธอทำอะไรเขานี่ยังไม่เท่าไหร่ทันทีที่เขาไอข้างนอกก็จะมีคนมาเคาะรถขอร้องให้เธอดูแลใต้เท้าเหวินชายคนนี้เป็นสุนัขรับใช้ที่ซื่อสัตย์ของเหวินจิวเซียวระดับความซื่อสัตย์สามารถแข่งกับชิงเฟิงได้เพื่อชื่อเสียงและความสงบของตัวเองอวีจือจึงต้องอดทนดวงตาที่ล้ำลึกของเหวินจิวเซียวเผยความพอใจสตรีผู้นี้ยังอยากมีชื่อเสียงสตรีและบุรุษอยู่ด้วยกันตามลำพังขนาดนี้แล้วนางยังจะมีชื่อเสียงได้เช่นไรบอกว่านางใจกว้างแต่นางเฉียบไวราวกับสัตว์ในป่าบอกว่านางระมัดระวังแต่นางกลับไม่เข้าใจการป้องกันเรื่องบุรุษสตรีเป็นเพราะไม่มีบิดามารดาคอยสั่งสอนตั้งแต่เด็กเช่นนั้นหรือเจ้าทำลงหรือเหวินจิวเซียวรู้อยู่แล้วว่าอวีจือปากแข็งแต่ใจอ่อนเช่นนั้นเขาจึงไม่รังเกียจที่จะทำตัวอ่อนแอต่อหน้านางเมื่อเอ่ยประโยคนี้ท่าทางของเหวินจิวเซียวก็อ่อนแอลงยื่นมือที่ไม่ได้รับบาดเจ็บออกไปจับมือของอวีจือเป็นสตรีอย่าอารมณ์ร้อนเพียงนี้อวีจือสะบัดมือเขาออกด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ข้าไม่ได้อารมณ์ร้อนตอนนี้ข้าอยากระเบิดคุณชายสามอยากลองหรือไม่มองเหวินจิวเซียวด้วยสายตาที่เย็นชาชั่วครู่หนึ่งลุกขึ้นคราวนี้เหวินจิวเซียวลุกขึ้นจริงๆเขาประคองบาดแผลตัวเองและพิงรถด้วยความยากลำบากตาละห้อยทำท่าทางน้อยใจและพึมพำเบาๆไร้ความเมตตาจริงๆอวีจือมองเขาเล่นละครด้วยสายตาเย็นชาควรให้เจ้าหน้าที่ในศาลต้าหลี่มาเห็นจริงๆทักษะการเล่นละครนี้ถ้าเป็นชาติก่อนๆเธอคงต้องมอบรางวัลทองคำให้เขาไร้ความเมตตาถ้าเธอไร้ความเมตตาเธอคงโยนเขาทิ้งไปนานแล้วผู้ชายคนนี้ไม่ไหวเธอเห็นหน้าเขาไม่ได้เธอกลัวว่าตัวเองจะทนไม่ไหวจนบีบคอเขาตายอวีจือหายใจเข้าและพยายามบอกตัวเองในใจว่าใจเย็น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 ยังมีเงินหลายพันตำลึงที่ยังไม่ถึงมือสุดท้ายก็ถลึงตาใส่เหวินจิวเซียวก่อนจะออกมาจากรถมาแล้วเดินออกไปไม่ไหวจริงๆตอนแกว่งกระบี่ที่จวนเจิ้นเป่ยอองไม่ได้ทำให้ลมหายใจของเธอสับสนวุ่นวายเท่านี้ทว่าเธอกลับถูกเหวินจิวเซียวยั่วโมโหต้องกลับไปกอดเจ้าตัวน้อยที่บ้านจะได้ระงับความโมโหที่โหมซัดสาดเข้ามาแบบนี้เหวินจิวเซียวมองดูแผ่นหลังที่เดินออกไปของอวีจือจากทางหน้าต่างรถและยิ้มมุมปากใต้เท้าหยวนมาแล้วขอรับสีหน้าของเหวินจิวเซียวกลับมานิ่งสงบทันทีประคองข้าลงไปในที่สุดใต้เท้าเหวินก็กลับมาแล้วหยวนเหวินรุ่ยเดินเข้ามาต้อนรับด้วยสีหน้าดีอกดีใจเห็นเหวินจิวเซียวถูกคนประคองพามาจึงเอ่ยใต้เท้าเหวินได้รับบาดเจ็บหรือสีหน้ามีความกังวลเร็วๆไปเชิญท่านหมอมาเหวินจิวเซียวรีบโบกมือ
เชิญหมอมาแล้วใต้เท้าหยวนไม่ต้องเป็นห่วงล้วนแต่เป็นแผลภายนอกไม่เป็นไรหยวนเหวินรุ่ยจึงถอนหายใจด้วยความโล่งงอกแต่สายตาที่มองเหวินจิวเซียวยังมีความกังวลใต้เท้าเหวินเป็นคนแข็งแกร่งหากไม่ได้รับบาดเจ็บหนักจะใช้คนอื่นประคองได้เช่นไรบอกว่าเป็นแผลภายนอกแต่ก็คงหนักมากใช่หรือไม่แต่คิดดูอีกทีมีชีวิตรอดกลับมาจากมณฑลซีเป่ยก็โชคดีมากแล้วเร็วรีบพาใต้เท้าเหวินเข้าไปพักผ่อนข้างในเถิดหยวนเหวินรุ่ยรีบเอ่ยทว่าเหวินจิวเซียวกลับไม่ขยับเอ่ยว่าครั้งนี้คงไม่รบกวนใต้เท้าหยวนแล้วข้าจะไปพักฟื้นที่ตรอกทับทิมเมื่อพูดถึงตรอกทับทิมน้ำเสียงของเขาก็แผ่วเบาลงหยวนเหวินรุ่ยตกใจจากนั้นก็นึกขึ้นได้ว่าเจ้าของร้านอวีอาศัยอยู่ที่ตรอกทับทิมไม่ใช่หรือใต้เท้าเหวินจะไปพักฟื้นที่บ้านของเจ้าของร้านอวีเช่นนั้นหรือนึกถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาหยวนเหวินรุ่ยก็ยิ้มให้เหวินจิวเซียวได้เช่นนั้นข้าไม่รบกวนใต้เท้าเหวินพักฟื้นจะดีกว่าห้าห้าคำว่าพักฟื้นสองคำนี้ทำไมฟังแล้วรู้สึกคลุมเครือเหวินจิวเซียวสีหน้าไม่เปลี่ยนราวกับไม่เข้าใจที่เขาหยอกล้อและประสานมือขึ้นเช่นนั้นไม่รบกวนใต้เท้าหยวนดีกว่าหากข้าหายดีแล้วจะมาเยี่ยมท่านขอรับหยวนเหวินรุ่ยไปส่งเหวินจิวเซียวอย่างกระตือรือร้นมองดูรถม้าค่อยๆแล่นออกไปเขาจึงหันหลับมาคนที่มีความรู้สึกดีต่อกันสุดท้ายก็ต้องอยู่ด้วยกันเขาดีใจแทนเหวินจิวเซียวอวีจือกลับมาถึงตรอกทับทิมสิ่งแรกที่สะดุดตาคือดอกทับทิมสีแดงดอกทับทิมบานสะพรั่งมา1เดือนแล้วถึงแม้ว่ากำลังจะร่วงแต่มันก็ยังเป็นสีแดงสวยงามอยู่อวีจืออดยิ้มออกมาไม่ได้ตอนแรกที่เลือกอาศัยอยู่ในตรอกทับทิมก็เพราะชอบดอกทับทิมที่บานเต็มตรอกมันสวยมากไปรับเจ้าตัวน้อยที่บ้านตรงข้ามก่อนทันทีที่เข้าไปในลานกำลังคึกคักอยู่เลยผู้ใหญ่4คนเด็ก1คนและสุนัขตัวใหญ่1ตัววิ่งรอบลานอย่างสนุกสนานไม่รู้ว่ากำลังเล่นอะไรแต่ละคนเหงื่อออกเต็มหน้าอวีจือรู้สึกเหมือนเข้าผิดบ้านอากาศร้อนขนาดนี้ไม่หลบร้อนอยู่ในบ้านไม่หาร่มเงาต้นไม้อยู่แต่กลับวิ่งตากแดดงั้นเหรอกำลังวังชาของผู้ชายเหลือล้นขนาดนี้เลยเหรอท่านแม่เจ้าตัวน้อยที่ขี่อยู่บนตัวสุนัขตัวใหญ่เห็นอวีจือก็ถลายลงมาจากสุนัขตัวใหญ่ทันทีขาป้อมๆวิ่งอย่างรวดเร็วท่านแม่กลับมาแล้วใบหน้าเล็กๆยิ้มสดใสอวีจืออุ่นใจทันทีเธอหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดเหงื่อให้เขาวิ่งอะไรกันร้อนขนาดนี้เรากำลังเล่นสู้รบกันขอรับข้าคือแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่พวกเขาเป็นทหารสุนัขตัวใหญ่เป็นม้ารบของข้าเจ้าตัวน้อยสนุกสนานมากยื่นมือออกมาทำท่าทางประกอบใช่แล้วเรากำลังสู้รบกันขอรับชาย4คนเอ่ยเป็นเสียงเดียวกันเห็นพวกเขาเล่นเป็นเพื่อนเจ้าตัวน้อยจนเสื้อผ้าชุ่มเหงื่ออวีจือรู้สึกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกลำบากพวกเจ้าแล้วทำไมไม่พาโจโจเล่นในบ้านชาย4คนมองหน้ากันเอ่ยเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าของร้านอวีเกรงใจเกินไปแล้วเราล้วนแต่เป็นคนไม่มีความรู้ชอบสู้รบข้างนอกมากกว่าขอรับเล่นในบ้านเล่นอะไรเล่นเจ้าถามข้าตอบเช่นนั้นหรือช่างมันเถอะถึงแม้ข้างนอกจะร้อนวิ่งไปวิ่งมาจะเหนื่อยแต่ปลอดภัยพวกเขายังเล่นเป็นคนได้แต่อยู่ในบ้านพวกเขาคงกลายเป็นหมูเป็นลาอวีจึงงวยเจ้าตัวน้อยก็เริ่มฟ้องเดิมทีข้าไม่อยากออกมาเล่นข้างนอกข้าเล่นตอบคำถามประลองปัญญากับลุงๆในบ้านข้าถามพวกเขาว่าปีใหม่ข้าหมูก่อนหรือข้าลาก่อนพวกเขากลับตอบไม่ได้อวีจือเข้าใจแล้วในที่สุดอวีจือก็เข้าใจแล้วว่าทำไมชาย4คนนั้นถึงทำสีหน้าหมดอะไรตายอยากเจ้าตัวน้อยนี่นะที่แท้เจ้าก็รังแกพวกเขาข้าหมูก่อนหรือข้าลาก่อนข้าหมูก่อนลาคิดแบบนี้ข้าลาก่อนหมูคิดแบบนี้อวีจืออยากจะปิดหน้าและหายตัวไปบ้านไหนอยากได้เจ้าตัวน้อยรีบมารับไปทีเถอะจบตอนที่130 1ขนมหนิวพีทั้งมีเนื้อเหนียวนุ่มยืดหยุ่นมีกลิ่นหอมตอนที่131หนีดีกว่าอวีจือเพิ่งกลับมาถึงบ้านยังไม่ทันได้ให้ความรักกับเจ้าตัวน้อยเหวินจิวเซียวก็มาถึงบ้านเธอเขาเอนตัวพิงชิงเฟิงท่าทางอ่อนแอไร้เรี่ยวแรงหมายความว่าอะไรบาดเจ็บแล้วยังวิ่งไปทั่วไม่กลัวเจ็บหนักกว่าเดิมหรือถ้าเป็นอะไรในบ้านของเธอเธอต้องรับผิดชอบอย่างนั้นเหรออวีจือกระวนกระวายทันทีกำลังจะเอ่ยปากถามก็ได้ยินชิงเฟิงเอ่ยว่าแม่นางอวีท่านจะให้คุณชาย3อยู่ห้องไหนขอรับอวีจือตกใจอยู่ห้องไหนอะไรกันผู้ชายคนนี้จะมาพักฟื้นที่บ้านเธออย่างนั้นหรือเธอไม่ใช่หมอดูแลคนไม่เป็นมาอยู่บ้านเธอทำไมบ้านข้าไม่มีที่อยู่ไม่ได้อวีจือปฏิเสธชิงเฟิงหัวเราะไม่เป็นไรขอรับห้องปีกว่างอยู่ไม่ใช่หรือบ่าวทำความสะอาดเองก็ได้คุณชาย3ไม่เลือกขอรับเขาต้องช่วยคุณชาย3ให้ได้เรื่องเย่อวินชีเขาทำได้ไม่ดีต้องชดเชยความผิดบ้านของแม่นางอวีเงียบสงบสภาพแวดล้อมก็ดี
เหมาะสมให้คุณชาย3พักฟื้นแม่นางอวีไม่ต้องห่วงบ่าวอยู่ด้วยไม่มีทางทำให้ท่านเดือดร้อนขอรับใครกลัวเดือดร้อนเธอเป็นแม่ไม้แม่ไม้แม่ไม้มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านมันทำลายชื่อเสียงของเธอชิงเฟิงเหวินจิวเซียวเรียกเบาๆชิงเฟิงเข้าใจทันทีและหันหน้าไปหาคนที่อยู่ข้างหลังนำกล่องสีแดงในรถมาออกมากล่องสีแดงมาอย่างรวดเร็วก่อนจะยื่นส่งให้อวีจืออวีจือมองกล่องสีแดงด้วยความงงงวยหมายความว่าอะไรติดสินบนเธอเห็นเธอเป็นคนแบบนั้นหรือยามมั่งคั่งไม่ฟุ่มเฟือยยามยากจนไม่เปลี่ยนแปลงความตั้งใจยามมีอำนาจไม่เปลี่ยนแปลงท่าทีได้ยินเหมือนจือเซียวไอ2ทีแล้วจึงเอ่ยเงิน 5-6-7-8,000 ตำลึงเงินของเจ้ามือที่กำลังยื่นไปรับกล่องสีแดงคืนของอวีจือรีบดึงกลับมาทันทีเธอกอดกล่องสีแดงไว้ในอ้อมแขนแน่นสายตาที่มองเหมือนจือเซียวก็เปลี่ยนไปทันใดขอบคุณคุณชายเจ้ากับคุณชายสามเป็นคนรักษาคำพูดจริงๆถ้าเหวินจิวเซียวไม่อยู่เธอคงเปิดกล่องนับตัวเงินแล้วนี่เป็นเรื่องที่ทำให้เธอมีความสุขเหวินจิวเซียวมุมปากกระตุกสตรีผู้นี้ไม่เพียงแต่เกียจคร้านแล้วยังเห็นแก่เงินชอบเงินใช่หรือไม่ดีมากงานอดิเรกนี้ช่างดีมากถูกใจเขาคนอย่างเขาไม่มีอะไรแต่ในมือมีเงินเพียงพอให้สตรีผู้นี้ถลุงได้ชิงเฟิงประคองข้าเข้าไปหากไม่ใช่ต้องแซงทำเป็นคนอ่อนแอเหวินจิวเซียวคงเดินเข้าไปเองตั้งนานแล้วขอรับคุณชายสามระวังขอรับอวีจือตกใจขึ้นมาเขาเข้าไปในบ้านของเธอแบบนี้เลยหรือเธออยากห้ามแต่ก้มหน้าลงมองกล่องสีแดงที่อยู่ในอ้อมแขนอ้าปากพะงับงาบแต่กลับพูดไม่ออกรับเงินของเขามาแล้วไม่กล้าพูดอะไรอวีจือได้แต่ถอนหายใจเหวินจิวเซียวเข้าไปในห้องหนังสือของอวีจือจนได้ถึงจะบอกว่าเป็นห้องหนังสือแต่ที่จริงก็แค่วางหนังสือไว้หลายเล่มไม่มีหัวหน้าบุกเข้ามาตรวจสอบงานเธอชอบหยิบนิยายไปอ่านในห้องข้างในมากกว่าไม่ค่อยได้ใช้ห้องหนังสือนักแต่เจ้าตัวน้อยใช้เยอะกว่าเธอเขาใช้วางหนังสือภาพและของเล่นของเขาอวีจือมีชั้นวางหนังสืออยู่1ชั้นเจ้าตัวน้อยก็มี1ชั้นด้านในเต็มไปด้วยสิ่งของของเขาคนเดียวชิงเฟิงดีใจรู้สึกว่าตัวเองทำงานนี้ได้ไม่เลวแต่ไม่รู้ตัวว่าเหวินจิวเซียวคิดว่าเขาขัดหูขัดตาชิงเฟิงคนนี้นับวันยิ่งโง่ขึ้นเรื่อยๆจะถามทำไมควรพาเขาเข้าไปในห้องของนางพวกเขาเป็นสามีภรรยากันไม่ควรอยู่ด้วยกันเช่นนั้นหรือห้องของนางก็คือห้องของเขาไม่ใช่หรือห้องหนังสือช่างเธออย่างน้อยก็อยู่ใกล้นางมากกว่าห้องปีตรงกลางมีห้องโถงห้องหนึ่งกันอยู่ใกล้กันมากกว่าเหวินจิวเซียวปลอบใจตัวเองเช่นนี้เหวินจิวเซียวรู้สึกพอใจแล้วแต่อวีจือกลับทอดถอนใจนับตัวเงินเสร็จแล้วทั้งหมด 10,000 ตำลึงเงินคุณชาย3ช่างร่ำรวยแต่เมื่ออวีจือคิดว่าเหวินจิวเซียวอยู่ใกล้ๆทันใดนั้นก็รู้สึกว่าตัวเงินไม่หอมแล้วเจ้าตัวน้อยก็ทอดถอนใจห้องหนังสือเป็นพื้นที่ของเขากับสุนัขตัวใหญ่ท่านพ่อคนนั้นไปอยู่ในนั้นเขาจะเล่นกับสุนัขตัวใหญ่อย่างมีความสุขได้เช่นไรเขาอยากบอกให้ท่านแม่ไล่ท่านพ่อออกไปแต่เมื่อมองไปที่กล่องสีแดงบนโต๊ะเขาก็หุบปากอีกครั้งอย่าคิดว่าเจ้าตัวน้อยยังเล็กแต่เขารู้มากเขารู้ว่าในกล่องสีแดงคือตัวเงินหนาเป็นปึกเพียงนั้นต้องซื้อของได้มากมายแน่นอนท่านแม่รับเงินท่านพ่อมาเยอะเท่านี้เกรงว่าคงไล่ออกไปไม่ได้เฮ้อน่ารำคาญนักแม่ของต้าควรพูดถูกเมื่อที่บ้านมีท่านพ่ออีกคนไม่เพียงแต่แย่งอาหารของเขาแล้วยังแย่งพื้นที่ของเขาด้วยท่านพ่อคนนี้ไม่ไหวจริงๆในไม่ช้าเจ้าตัวน้อยก็เห็นว่าท่านพ่อไม่เพียงแต่แย่งอาหารแย่งพื้นที่ของเขาเท่านั้นแล้วยังแย่งท่านแม่ของเขาด้วยเมื่อก่อนท่านแม่กระหายน้ำเขาก็จะเป็นคนยกน้ำมาให้แต่ตอนนี้หน้าที่นี้ถูกท่านพ่อคนนั้นแย่งไปแล้วเมื่อก่อนท่านแม่จะมองเขาก่อนแต่ตอนนี้ท่านพ่อคนนั้นสูงเกินไปบังเขาหมดท่านแม่มองไม่เห็นเขายิ่งกว่านั้นคือยามนอนกลางวันเดิมที่เขาจะนอนบนเก้าอี้เอนนอนกับท่านแม่ท่านพ่อคนนั้นเบียดเข้ามาที่แคบขนาดนี้ท่านพ่อตัวใหญ่เพียงนั้นนอนไม่พอเบียดท่านแม่จะทำเช่นไรท่านพ่อคนนั้นนิสัยไม่ดีบอกว่าเขาโตแล้วนอนกับท่านแม่ไม่ได้แล้วเบียดเขาออกไปอีกทางสุดท้ายตัวเองไปนอนข้างท่านแม่แทนเจ้าตัวน้อยใจมากร้องให้โยเยเสียงดังท่านแม่ท่านคืนตั๋วเงินให้เขาเถิดอย่าให้เขาอยู่ที่บ้านของเราเลยรอให้ข้าโตข้าจะหาเงินให้ท่านไม่เอาเงินของเขาไม่เอาได้อย่างไรเจ้าเด็กล้างผลาญ นั่นมันเงิน 10,000 ตำลึงเงินเลยนะแม่หามาอย่างยากลำบากจะคืนได้ไงไม่คืนไม่คืนเด็ดขาดแต่เจ้าตัวน้อยร้องให้จนเธอปวดใจอวีจือกอดเจ้าตัวน้อยไว้ในอ้อมแขนอยากเกลี้ยกล่อมเขาพอเงยหน้าขึ้นสบตากับสายตาลึกซึ้งของเหวินจิวเซียวผู้ชายคนนี้
เธอไปไหนผู้ชายคนนี้ก็ตามไปด้วยเมื่อเธอหันหลังก็ต้องมีเขาอยู่ข้างหลังไม่เคยเจอคนแบบนี้มาก่อนบางครั้งก็พิงกำแพงบางครั้งก็ถือไม้เท้าทำให้เธอโมโหใส่เขาไม่ได้อวีจืออยากจะบ้าตายในเมื่อไล่เขาออกไปไม่ได้อย่างนั้นเธอจะออกไปเองยั่วโมโหไม่ได้แล้วยังจะหลบไม่ได้อย่างนั้นหรือเงินที่เกินมาก็ถือว่าเป็นค่าเช่าบ้านของเขาพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินออกเดินทางตอนนี้ยังทันอวีจืออุ้มเจ้าตัวน้อยกำชับคนในร้านแล้วหนีไปและแน่นอนว่าไม่ได้ออกไปเงียบๆอย่างน้อยคนทั้งตรอกทับทีมก็รู้ว่าเจ้าของร้านอวีพาเจ้าตัวน้อยไปหาบิดาของนางและให้ใต้เท้าสีหน้าเย็นชาคนนั้นยืมบ้านเพื่อพักฟื้นเหวินจิวเซียวนอนอยู่บนเก้าอี้เอ็นนอนของอวีจือไขว่ห้างขาที่ได้รับบาดเจ็บเขาคิดว่าอวีจือพาเจ้าตัวน้อยไปที่ร้านค้าคิดในใจว่าเมื่อก่อนตอนที่เขาได้รับบาดเจ็บนางมักจะยุ่งวุ่นวายเป็นห่วงเขาแล้วยังบำรุงเลือดให้เขาต่างๆนานาครั้งนี้เขาเสียเลือดมากเพียงนี้นางคงซื้อวัตถุดิบกลับมาตุ๋นน้ำแกงให้เขาแน่นอนสตรีผู้นั้นปากแข็งทั้งที่เป็นห่วงเขาแต่ยังทำท่าทางรังเกียจหากไม่เป็นห่วงเขาไม่สนใจเขานางจะบุกไปช่วยเขาในจวนเจิ้นเปยอองหยามกลางกลานจานจามดึกได้เช่นไรและจะให้เขาเข้ามาอยู่ในบ้านของนางได้เช่นไรสตรีนั้นหน้าบางต้องสำรวมกิริยาเขาเข้าใจดีครั้งก่อนที่กลับเมืองหลวงเขาไปขอนแปขานจากฟังจือเฉิงมาอยากคิดว่าบุรุษผู้นั้นไม่ค่อยก้าวหน้าแต่กลับได้รับความนิยมจากหญิงสาวและเข้าใจสตรีเป็นอย่างดีเขาบอกว่าคำพูดของสตรีล้วนแต่ตรงกันข้ามใช่ก็คือไม่ใช่ก็คือใช่สตรีคนนั้นพูดจาและปฏิบัติต่อเขาอย่างไม่ไว้หน้าก็หมายความว่าชอบเขาไม่ใช่หรือฟังจือเฉิงเจ้ามาขอคำแนะนำเช่นนั้นหรือเจ้ามาสอบสวนต่างหากไปดักเขาที่หอนางลมและสอบสวนเขาทั้งคืนไม่เคยเจอคนเช่นนี้มาก่อนจบตอนที่131ตอนที่132ช่วยด้วยเหวินจือเซียวกำลังเพ้อฝันอยู่ก่อนที่ชิงเฟิงจะจำใจเดินเข้ามาคุณชายสามขอรับแม่นางอวีเขาไม่กล้ารายงานเกรงว่าหากเขาเอ่ยจบคุณชายสามจะไล่เขาออกไปขุดเหมืองพูดไม่เป็นแล้วหรือเหวินจือเซียวเหลือบมองเขาท่าทางอึกอักของเขาสตรีผู้นั้นต้องเล่นลูกไม้อะไรแน่นอนซื้อของเยอะเกินไปหรือเรียกเขาไปหิ้วของเหอะเขาบาดเจ็บอยู่ยังคิดหาวิธีทรมานเขาสตรีใจแคบช่างมันเถิดสตรีของตัวเองจะเสแสร้งแค่ไหนก็ต้องยอมรับก็เพียงหิ้วของเขาทำได้เหวินจิวเซียวกำลังจะลุกขึ้นจากเก้าอี้เอ็นนอนก็ได้ยินชิงเฟิงเอ่ยแม่นางอวีพาคุณชายน้อยไปเยี่ยมอาจารย์อวีที่กองกำลังตรงเปิ่ยแล้วขอรับช่วงนี้คงไม่กลับมาขอรับชิงเฟิงเอ่ยจบก็หลับตาลงท่าทางราวกับกำลังรอรับความตายเหวินจิวเซียวแข็งทื่อไปทั้งตัวเจ้าว่าอะไรนะสตรีผู้นั้นพาลูกหนีทิ้งข้าอยู่ที่นี่คนเดียวเขาชี้ไปที่ตัวเองด้วยสีหน้าไม่อยากจะเชื่อชิงเฟิงพยักหน้าใช่แล้วคุณชายสามแม่นางอวีทิ้งท่านไว้ที่นี่คนเดียวเขาเห็นอกเห็นใจเจ้านายตัวเองสตรีผู้นี้สีหน้าของเหวินจิวเซียวมืดมนลงทันใดเขาลุกขึ้นนั่งกระทบกับบาดแผลตัวเองก็ไม่สนใจหนีเช่นนั้นหรือทิ้งข้าไว้ที่นี่คนเดียวเช่นนั้นหรืออยากหนีข้าเช่นนั้นหรือเพื่อฝันชิงเฟิงเก็บข้าวของข้ามีเรื่องสำคัญต้องไปรายงานองค์ชาย5ไปกองกำลังตรงเป่ยเช่นนั้นหรือเจ้าไปได้ข้าก็ไปได้เหมือนกันชิงเฟิงอ้าปากค้างแต่สุดท้ายก็ไม่เอ่ยอะไรเขาจะเอ่ยอะไรได้คุณชาย3จะยอมฟังเขาเช่นนั้นหรือได้เลยเขาไปเก็บข้าวของเตรียมรถมาดีกว่าอาจารย์อวีข้างนอกมีแม่ลูกคู่หนึ่งมาหาท่านบอกว่ายังไม่ทันได้เอ่ยว่าเป็นบุตรีของท่านอาจารย์อวีที่กำลังนั่งจัดการงานราชการอยู่ที่โต๊ะก็ยืนขึ้นและเดินออกไปข้างนอกอย่างรวดเร็วทันทีที่อวีกวงเสียนได้ยินว่าเป็นสองแม่ลูกเขาก็รู้ทันทีว่าเป็นบุตรีและหลานชายของตัวเองตั้งแต่ครั้งก่อนที่จากลากันที่เมืองอันเขาก็ไม่ได้พบบุตรีและหลานชายตัวเองอีกเลยเรื่องในกองทัพวุ่นวายเขาหาเวลาไม่ได้เมื่อมองเห็นบุตรีจูงหลานชายยืนอยู่นอกค่ายทหารจากไกลๆอวีกวงเสียนจึงเร่งฝีเท้าจื่อๆในสายตาเต็มไปด้วยดีใจท่านพ่ออวีจือตะโกนเรียกแล้วดันหลังเจ้าตัวน้อยยังไม่รีบเรียกท่านปู่เจ้าตัวน้อยความจำดีเขาชอบท่านปู่ที่รักและเอ็นดูเขาผู้นี้ท่านปู่ตะโกนเรียกพลางวิ่งไปหาไอ้ยาหลานชายของข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกินอวีกวงเสียนยิ้มแย้มและอุ้มเจ้าตัวน้อยขึ้นมาโจโจคิดถึงปู่หรือไม่คิดถึงขอรับท่านปู่โจโจคิดถึงท่านปู่ขอรับเจ้าตัวน้อยพูดด้วยน้ำเสียงเจ้ยแจ้วหน้าเอ็นดูหัวใจของอวีกวงเสียนแทบละลายยิ้มหน้าบานราวกับดอกเบญจมาศหลานรักของปู่ไม่เพียงแต่ฉลาดแล้วยังรู้ความช่างเป็นเด็กดีปู่มีหลานเพียงคนเดียวไม่ดีกับเจ้าจะให้ดีกับใคร
อวีจือที่อยู่ข้างๆเบปากพ่อของเธอมีแค่หลานชายก็พอใจแล้วลูกสาวแท้ๆคนนี้มีหรือไม่มีก็ได้จือจือทำไมมาหาพ่อตอนนี้มีเรื่องอะไรหรือไม่อวีกวงเสียนแสดงความรักกับหลานชายตัวเองอยู่นานในที่สุดก็นึกถึงบุตรีขึ้นมาได้เจ้าตัวน้อยกำลังจะฟ้องแต่กลับถูกสายตาของอวีจือห้ามเอาไว้เราจะมีอะไรก็เพียงคิดถึงท่านมาเยี่ยมท่านเจ้ากะอวีจือพูดอย่างเป็นธรรมชาติตัดสินใจมากะทันหันนอกจากเสื้อผ้าเปลี่ยน2ชุดแล้วก็ไม่ได้นำสิ่งใดมาด้วยท่านพ่อท่านอย่าโกรธเลยนะเจ้าคะคราวหน้าข้าจะนำของอร่อยมาให้ท่านที่จริงแม้แต่เสื้อผ้าเปลี่ยนก็ไม่ได้เอามาแต่ซื้อระหว่างทางอวีกวงเสียนเห็นท่าทางนางดูเหมือนไม่มีเรื่องอะไรจริงๆจึงวางใจลงและเหลือบมองนางเจ้ามาเยี่ยมพ่อพ่อก็ดีใจมากแล้วไม่ต้องนำอะไรมาด้วยพ่อไม่ขาดแคลนสิ่งใดอวีจือมองไปรอบๆนอกจากคนแล้วนอกนั้นก็คือที่ตั้งค่ายทหารที่เปล่าเปลี่ยวเธอสงสัยในคำพูดของพ่อตัวเองอยู่บ้างอวีกวงเสียนพาหวีจือไปที่ห้องทำงานของเขาก่อนข้ายังมีงานราชการที่ยังจัดการไม่เสร็จเจ้ากับโจโจรอที่นี่ครู่หนึ่งประเดี๋ยวเราค่อยกลับด้วยกันเป็นนายทหารผู้ช่วยขององค์ชาย5มีเรือนของตัวเองในจวนองค์ชาย5แต่ปกติจะอาศัยอยู่ในค่ายทหารตอนนี้บุตรีกับหลานชายมาหาแน่นอนว่าจะให้ทั้งสองอยู่ที่ค่ายทหารไม่ได้อวีจือพยักหน้าท่านพ่อทำงานเถิดเจ้าเข้าข้ากับโจโจจะไปเดินเล่นในเรือนไม่ออกไปไหนไกลเจ้าค่ะค่ายทหารเป็นสถานที่สำคัญคนธรรมดาจะเดินไปทั่วได้อย่างไรความรู้ทั่วไปอวีจือย่อมพอรู้อยู่บ้างเธอจูงเจ้าตัวน้อยยืนอยู่ใต้ต้นไม้เก็บใบไม้สองสามใบให้เขาก่อนเกลี้ยกล่อมให้เขาสำรวจมดเจ้าตัวน้อยไม่รังเกียจเลยแม้แต่น้อยแล้วยังแต่งเรื่องมดกลายเป็นผีเสื้ออย่างมีความสุขอวีจืออยากจะจับหน้าผากตัวเองเจ้าตัวน้อยนะเจ้าตัวน้อยตัวที่กลายเป็นผีเสื้อได้คือหนอนผีเสื้อมดกับหนอนผีเสื้อไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกันเหนื่อยแทบตายก็กลายเป็นผีเสื้อไม่ได้แต่เห็นเจ้าตัวน้อยมีความสุขขนาดนี้อวีจืออ้าปากค้างอยู่นานสุดท้ายก็ไม่พูดอะไรช่างเธอมดกลายเป็นผีเสื้อก็ได้อย่างน้อยเรื่องราวก็มีจินตนาการไม่ใช่เหรอภาษาก็ไม่มีปัญหาอะไรจะคาดหวังอะไรกับเด็ก4ขวบเรื่องบางเรื่องเขาโตขึ้นเดี๋ยวก็รู้เองไม่รีบในขณะนี้เองก็มีคนรีบวิ่งเข้ามาด้วยสีหน้าตื่นตระหนกอาจารย์อวีช่วยด้วยขอรับยังมียาห้ามเลือดอยู่หรือไม่แม่ทับชูได้รับบาดเจ็บสาหัสเลือดไม่หยุดเลยขอรับสีหน้าของอวีกวงเสียนเปลี่ยนไปทันทีสีหน้าดูย่ำแย่มากยาห้ามเลือดมี2ชนิดชนิดหนึ่งคือยาห้ามเลือดที่กองทัพปรุงตามสูตรยาของอวีจือแต่อีกชนิดหนึ่งคือยาห้ามเลือดที่อวีจือปรุงเองเมื่อเทียบกันแล้วผลลัพธ์ของชนิดที่2ดีกว่าชนิดแรกอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เพราะมีปริมาณน้อยจึงให้เฉพาะทหารที่บาดเจ็บสาหัสใช้เท่านั้นคนที่ได้รับบาดเจ็บคือแม่ทัพชูที่องอาจที่สุดในกองทัพแล้วยังมาขอความช่วยเหลือจากเขายาห้ามเลือดที่พวกเขาต้องการคงไม่ใช้ยาที่กองทัพเป็นคนปรุงแต่ยาห้ามเลือดที่นำมาจากเมืองอันใช้หมดไปตั้งนานแล้วขวดสุดท้ายในมือของเขาก็มอบให้ทหารคนสนิทขององค์ชาย5เมื่อวันก่อนแม่ทัพชูจะทำเช่นไรดีคนที่มาคือทหารคนสนิทของแม่ทัพชูเมื่อเห็นสีหน้าที่ดูแย่ของอาจารย์อวีเขาก็เข้าใจในทันทีเกรงว่ายาห้ามเลือดคงจะหมดแล้วสีหน้าของเขาซีเซียวอาจารย์อวีขอร้องท่านช่วยคิดหาวิธีหมอในกองทัพบอกว่าหากห้ามเลือดไม่ได้แม่ทัพก็จะชายชะกันคนหนึ่งแม้แต่น้ำเสียงยังสึกสะอื้นอวีกวงเสียนจะทำอะไรได้ยาห้ามเลือดที่แม้แต่องค์ชาย5ก็ไม่มีไม่เช่นนั้นทหารของพระองค์ได้รับบาดเจ็บก็คงไม่มาขอยาจากเขาเมื่อคิดว่าแม่ทัพชูรอยาห้ามเลือดช่วยชีวิตอวีกวงเสียนก็เอ่ยไม่ออกว่าไม่มีแล้วคนที่มาหมดหวังออกรบครั้งนี้แม่ทัพชูให้ทุกคนหนีไปก่อนตัวเองอยู่ข้างหลังไม่เช่นนั้นเขาไม่มีทางได้รับบาดเจ็บแม่ทัพชูดีเพียงนี้ต้องโทษเผ่าสยงหนูที่สมควรตายท่านพ่อต้องการยาห้ามเลือดหรือเจ้ากะข้ามีอวีจือได้ยินบทสนทนาในห้องอย่างชัดเจนร้องขอความช่วยเหลือขนาดนั้นสถานการณ์ต้องเลวร้ายมากแน่ๆโชคดีตอนที่มาเธอเอายาห้ามเลือดที่ร้านมาด้วย 2-3 ขวดอวีกวงเสียนสายตาเป็นประกายใช้เขาลืมลูกสาวตัวเองไปได้อย่างไรมีลูกสาวอยู่ปรุงยาห้ามเลือดตอนนี้ก็ยังได้จือจือรีบนำมาให้พ่อทหารคนสนิทของแม่ทัพชูก็มองอวีจือด้วยสายตาเป็นประกายอวีจือเปิดถุงผ้าอย่างรวดเร็วนอกจากเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนของเธอและเจ้าตัวน้อยยังมียาห้ามเลือดอีก5ขวดเธอให้ชายคนนั้นไป1ขวดรีบนำไปช่วยคนเถิดชายคนนั้นมองขวดไม้ที่คุ้นเคยเกือบจะน้ำตาคลอยเยี่ยมไปเลยแม่ทัพชูรอดแล้วเขาทำความเคารพอวีจืออย่างซาบซึ้งใจคว้าขวดยาและวิ่งออกไปข้างนอกทันทีที่เหลืออีก4ขวดอวีจือเก็บไว้เอง1ขวดอีก3ขวดมอบให้บิดาท่านพ่อยาห้ามเลือดขาดแคลนเพียงนี้เลยหรือเจ้ากะ
ตอนนี้เธอขยันกว่าเมื่อก่อนมากส่งผงยามาให้กองทัพเป็นกระสอบอวีกวงเสียนถอนหายใจช่วงนี้มีสงครามใหญ่หลายครั้งมีคนบาดเจ็บมากเกินไปเขามองบุตรีของตนพ่อจะไปดูทหารที่บาดเจ็บเจ้าไปกับพ่อเถิดอวีจือพยักหน้าถึงแม้เธอจะรักษาโรคไม่เป็นแต่ก็ช่วยพันแผลได้ส่วนเจ้าตัวน้อยพาเขาไปด้วยดีกว่าให้เขาไปสำรวจมดข้างนอกต่อจบตอนที่132ตอนที่133มีท่านนาคนสวยคนหนึ่งมาหาท่านเดินมาจนถึงค่ายทหารบาดเจ็บเจอกับทหารบาดเจ็บที่ถูกส่งตัวมาเป็นระยะเปลหามเรียบง่ายที่อวีจือคุ้นเคยเหมือนเปลหามที่เธอทำให้องค์ชาย5ตอนอยู่ในภูเขาคุ้นหลงเลือดไหลหยดลงตามพื้นสงครามช่างโหดเหี้ยมโดยเฉพาะยุคแห่งอาวุธยุทโธปกรณ์อวีจือรู้สึกหนักหน่วงเหล่าชูเป็นอะไรหรือไม่อวีกวงเสียนตรงไปหาแม่ทัพชูที่นอนอยู่บนเตียงอวีจือถือโอกาสมองออกไปหน้าแปลกใจผู้ชายคนที่พ่อของเธอเรียกว่าเหล่าชูยังเป็นชายหนุ่มอายุราว20กว่าถ้าไม่เห็นเขาแค่คำเรียกว่าเหล่าชูเธอคงคิดว่าชายผู้นี้คงอายุไล่เลี่ยกับพ่อของเธอชูเจียงหยวนอยากลุกขึ้นนั่งแต่กลับถูกหมอในกองทัพกดลงแล้วเอ่ยอย่างหงุดหงิดนายท่านนิ่งสักครู่ได้หรือไม่ขอรับตอนที่ถูกส่งตัวมาชายคนนี้ก็ตัวเต็มไปด้วยเลือดเกือบจะช่วยไม่ทันแล้วแม่ทัพชูเหลือบมองเขาแล้วหันไปมองอวีกวงเสียนข้าโชคร้ายถูกกับดักจึงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไม่เป็นไรพักฟื้น 2-3 วันก็หายท่านหมอในกองทัพกลอกตานั่นคือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือท่านถูกฟันบาดแผลยาวเพียงนี้เกือบจะผ่าท้องของท่านอยู่แล้วยาห้ามเลือดของอาจารย์อวีเป็นยาดีไม่เช่นนั้นเลือดของท่านคงไหลหมดตัวแล้วเขาเอ่ยพลางวาดความยาวของบาดแผลพักฟื้น 2-3 วันก็หายหรือท่านเพ้อเจ้อเกินไปแล้วอย่างน้อยก็ต้องพักฟื้นสัก3เดือนประเดี๋ยวข้าจะไปรายงานฝ่าบาทภายในครึ่งปีห้ามให้ท่านไปสนามรบข้าไม่ได้อ่อนแอเพียงนั้นหมอสวีท่านอย่าพูดเลวไหลต่อหน้าฝ่าบาทชูเจียงหยวนบ่นท่านหมอในกองทัพย่อมรู้นิสัยของเขาไม่สนใจเขาและเอ่ยกับอวีกวงเสียนอาจารย์อวีพอจะคิดหาวิธีได้หรือไม่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บครั้งนี้มีเกินกว่าครึ่งยาห้ามเลือดที่เราปรุงเองไม่ค่อยดีนักห้ามเลือดได้ตอนนั้นแต่ก็ยังจะมีเลือดไหลมีหลายคนหมดสติไปแล้วล้วนแต่เป็นชีวิตคนล้วนแต่เป็นทหารของต้าชิ่งถึงแม้เขาจะเห็นคนตายจนชินแต่ก็ยังปวดใจอวีกวงเสียนหยิบขวดยาห้ามเลือด3ขวดที่เพิ่งได้มาออกมาท่านหมอในกองทัพก็ดีใจขึ้นมารับมาไว้ในมือทันทีและสั่งคนที่อยู่ข้างๆเร็วเข้านำไปที่โรงทหารหมายเลข1ควบคุมปริมาณการใช้อย่างระมัดระวังอย่าให้สิ้นเปลืองและหันกลับมามองอวีกวงเสียนด้วยสายตาที่มีความหวังอีกครั้งยังมีอีกหรือไม่ขอรับอวีกวงเสียนสายหน้าไม่มีแล้วจริงๆมีเจ้ากะอวีจือรีบขัดจังหวะท่านหมอในกองทัพมองไปที่นางทันทีเขาสังเกตเห็นหญิงสาวหน้าตางดงามที่มากับเหล่าอวีตั้งนานแล้วแต่เหล่าอวีไม่เอ่ยอะไรเขาย่อมไม่กล้าถามเห็นว่าในมือของนางมียาห้ามเลือด1ขวดสายตาของท่านหมอในกองทัพก็มีความผิดหวัง1ขวดจะพอได้เช่นไรแต่เขาก็ขอบคุณในน้ำใจของอวีจือแต่อวีจือกลับเอ่ยว่าท่านพ่อห้องยาอยู่ที่ไหนเจ้ากะจือจือเจ้าจ่ะอวีกวงเสียนเข้าใจความหมายของบุตรีอวีจือพยักหน้าถ้าไม่เห็นคงไม่เป็นไรแต่ในเมื่อเห็นแล้วทหารที่ได้รับบาดเจ็บมากมายขนาดนี้ถ้าเธอไม่ทำอะไรเธอก็ไม่สบายใจอาจารย์อวีท่านนี้คือบุตรีของท่านหรือท่านหมอในกองทัพมีสีหน้าตื่นเต้นคนอื่นไม่รู้แต่เขารู้ว่าสูตรยาห้ามเลือดที่ใช้ในกองทัพตอนนี้มาจากมือบุตรีของอาจารย์อวีและยาห้ามเลือดที่ดีที่สุดที่นำไปให้ทหารที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสใช้ก็มาจากนางเช่นกันใช่แล้วอวีกวงเสียนรีบแนะนำก่อนหน้านี้มัวแต่พูดจนลืมแนะนำให้พวกเขารู้จักเหล่าสวีเหล่าชูนี่คือลูกสาวของข้าลูกสาวแท้ๆของข้าสายตาของอวีกวงเสียนมีความภาคภูมิใจเยี่ยมไปเลยท่านหมอในกองทัพดีใจมากแม่นางเขาอยากเรียกอวีจือว่าแม่นางอวีแต่เห็นนางแต่งตัวเหมือนสตรีที่แต่งงานแล้วหากเรียกว่าแม่หญิงอวีก็ดูจะไม่เคารพนางจึงเรียกนางว่าอาจารย์อวีน้อยอาจารย์อวีน้อยท่านจะไปห้องยาใช่หรือไม่ไปข้าจะพาท่านไปขอรับสามารถปรุงยาห้ามเลือดที่ดีขนาดนั้นช่วยชีวิตทหารหลายคนในกองทัพเรียกนางว่าอาจารย์คงไม่เกินไปอวีจือมองไปทีอวีกวงเสียนอวีกวงเสียนพยักหน้าจือจือเจ้าไปกับท่านหมอสวีเถิดไม่ต้องเป็นห่วงโจโจพ่อดูแลให้เจ้าเองห้องยาอยู่ไม่ไกลจากโรงทหารบาดเจ็บห่างกัน2เรือนระหว่างทางหมอสวีก็เป็นมิตรกับอวีจือมากความหมายที่แฝงอยู่ในคำพูดคืออยากให้เธอมาอยู่ที่กองทัพ
อวีจือยิ้มแต่ไม่เอ่ยอะไรเธอช่วยได้แต่จะให้มาเป็นเภสัชกรเต็มตัวในกองทัพงั้นหรือไม่ได้จริงๆหมอสวีเห็นเช่นนี้จึงหยุดพูดแต่ในใจยังไม่ล้มเลิกความคิดนี้เขาคิดว่าประเดี๋ยวจะกลับไปขอร้ององค์ชาย5หักให้องค์ชาย5ออกหน้าความหวังที่จะขอให้อาจารย์อวีน้อยอยู่ต่อคงมีมากกว่าตามคำขอร้องของอวีจืออวีจือมีห้องยาเป็นของตัวเองผงยาต่างๆที่บดเรียบร้อยแล้วก็ถูกส่งเข้ามาอวีจือแค่ปรุงยาก็พอปรุงยาเป็นเพียงข้ออ้างไม่ให้ใครรู้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องขจัดสิ่งสกปรกออกจากผงยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยาอวีจือเรียกเสี่ยวลู่ออกมาทำงานกว่า1ชั่วยามเต็มๆจึงจัดการผงยาทั้งหมดเรียบร้อยหมอสวีมองดูยาห้ามเลือดกระสอบใหญ่ยิ้มแย้มแจ่มใสสั่งให้คนจัดแบ่งพลางมองไปที่อวีจืออาจารย์อวีน้อยเหนื่อยแล้วใช่หรือไม่ต้าเจียงรีบพาอาจารย์อวีน้อยไปพักผ่อนที่เรือนอาจารย์อวีตอนนี้อวีจือคือเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งของเขายาห้ามเลือดมากมายขนาดนี้หมอสวีไม่เคยร่ำรวยขนาดนี้มาก่อนต้องรู้ว่าเขาเคยมียาห้ามเลือดในมือมากที่สุดแค่10ขวดอายาห้ามเลือดมากมายเช่นนี้ในที่สุดเขาก็ไม่ต้องตระหนี่ทีเหนียวแล้วเดิมทีอวีจือจะไปอยู่ที่จวนขององค์ชาย5แต่ตอนนี้หมอสวีวิ่งมารับเธอด้วยตัวเองทุกวันอวีจือจึงต้องย้ายมาอยู่ในค่ายทหารตอนมาคิดไว้ดิบดีมาเยี่ยมญาติถือโอกาสมาเที่ยวแต่ตอนนี้มีงานให้ทำทุกวันใช้แรงงานมากเกินไปทุกคืนก่อนนอนอวีจือได้แต่กัดฟันไม่ทำแล้วหยุดงานเธออยากขี้เกียจแต่เช้าวันต่อมาได้ยินเสียงกลองในค่ายทหารเธอก็ไปทำงานที่ห้องยาอย่างมีจิตสำนึกชีวิตคนเป็นเรื่องใหญ่เธอเมินเฉยไม่ได้จริงๆวันที่3ของการทำงานในห้องยาขณะอวีจือกำลังยุ่งอยู่ก็เห็นประตูถูกผลักเปิดออกเจ้าตัวน้อยยืนอยู่หน้าประตูและเอ่ยเบาๆท่านแม่วันนี้มีท่านน้าคนสวยคนหนึ่งมาหาท่านขอรับเขาไม่ได้เข้ามาแค่มองอวีจือด้วยดวงตาที่สดใสและกลมโตเจ้าเด็กคนนี้รู้ความเกินไปแล้วอวีจือรู้สึกละอายใจช่วงนี้ยุ่งอยู่กับการปรุงยาห้ามเลือดมองข้ามเจ้าตัวน้อยไปจริงๆเจ้าตัวน้อยมานี่สิอวีจือกวักมือเรียกเขาสายตาของเจ้าตัวน้อยเป็นประกายทันทีก่อนจะวิ่งเข้ามาแต่ว่าหยุดอยู่ห่างจากอวีจือ2เมตรท่านแม่ไม่ต้องอุ้มข้าขอรับข้าไม่สนข้าจะยืนดูอยู่ตรงนี้ขอรับแล้วยังยืนมือไขว้หลังเจ้าตัวน้อยรู้ความเกินไปแล้วเด็กที่ดีขนาดนี้จะไปหามาจากไหนอวีจือหัวใจละลายก็ได้เจ้ายืนอยู่ตรงนั้นก่อนแม่ใกล้จะเสร็จแล้วเสร็จแล้วแม่จะพาเจ้าออกไปเที่ยวใช่ท่านนะคนสวยอะไรนะเธอมาที่นี่3วันแล้วยังไม่เคยเห็นผู้หญิงสักคนจึงได้แต่นึกสงสัยเจ้าตัวน้อยเอียงหัวครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอ่ยว่าท่านนาคนสวยขอรับสูงๆตาโตสวมเสื้อผ้าสวยๆสง่างามมากขอรับเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงคิดถึงคำนี้อวีจือยิ่งฟังยิ่งงงนางมาหาแม่หรือบอกหรือไม่ว่ามาหาแม่เรื่องใดไม่บอกขอรับเจ้าตัวน้อยสายหน้านางถามข้าว่าท่านแม่อยู่หรือไม่ใครกันนะอวีจือพูดกับตัวเองหรือว่าผู้หญิงของท่านพ่อซิ่วใช้ของเธอข้าเองมีเสียงไอเบาๆดังมาจากข้างนอกสตรีคนหนึ่งปรากฏตัวในสายตาของอวีจือรูปร่างค่อนข้างสูงตากลมโตเสื้อผ้าที่สวมใส่ปักลายกุหลาบดอกใหญ่สวยจริงๆยิ่งมองก็เห็นว่าเป็นหญิงสาวหน้าตางดงามที่ยืนอยู่ตรงนั้นเป็นหญิงสาวที่มีความเป็นผู้ใหญ่ข้าคือจังจิ้งหวานพระชายาองค์ชาย5เจ้าคือบุตรีของอาจารย์อวีเช่นนั้นหรือนางมองอวีจือตั้งแต่หัวจรดเท้าตกใจกับความงามของนางพระชายาองค์ชาย5งั้นหรือนางมาหาเธอทำไมกันในใจของอวีจือเต็มไปด้วยความสงสัยทันใดนั้นเธอก็หัวใจเต้นแรงหรือว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าเป็นไปได้ดังนั้นอวีจือจึงเอ่ยว่าคารวะพระชายาเพชรข้าชื่อว่าอวีจือเป็นแม่ม่ายนี่คือบุตรชายของข้านามว่าโจโจ4ขวบแล้วเพคะเรามาถึงเมื่อวันก่อนมาเยี่ยมท่านพ่ออีกไม่กี่วันก็จะกลับแล้วอวีจือแนะนำตัวเองอย่างละเอียดแล้วยังจงใจบอกว่าตัวเองเป็นแม่ไม้ลูกติดนางเห็นเธอเป็นคู่ปรับในความรักมาหาเธอด้วยความโมโหเธอจะทำให้นางเข้าใจผิดไม่ได้จังจิ้งหวานมองไปที่ใบหน้าของอวีจือเห็นนางสีหน้านิ่งสงบจึงรู้ว่าตัวเองเข้าใจผิดในสายตายังมีความไม่พอใจอยู่บ้างแต่นางไม่ใช่คนที่เสียใจและแค้นใจในความผิดพลาดของตัวเองนางจึงหัวเราะแล้วเอ่ยว่าเจ้าไม่เลวเลยทีเดียวข้าถูกชะตาอีก2วันข้าอยากเชิญเจ้าไปเที่ยวที่จวนข้าขอตัวก่อนจากนั้นก็หันหลังเดินออกไปเรียกได้ว่ามาอย่างรวดเร็วและกลับไปอย่างรวดเร็วจริงๆอวีจือตกใจพระชายาองค์ชาย5ผู้นี้ชื่อว่าจิ้ง1หวั่น2แต่กลับไม่เงียบและนุ่มนวลเลยหลังจากนั้นอวีจือจึงรู้ว่าเหตุผลที่พระชายาองค์ชาย5รีบกลับไปคือกลับไปจัดการคนที่จวน
จบตอนที่133 1. จิ้งในภาษาจีนหมายความว่าเงียบ 2. หวันในภาษาจีนหมายความว่าสุภาพนุ่มนวลตอนที่134คุณชาย3ปีนกำแพงจังจิ้งหวันพระชายาองค์ชาย5ไม่ใช่บุตรีตระกูลใหญ่ในเมืองหลวงแต่เป็นบุตรีของแม่ทัพคนหนึ่งขององค์ชาย5นางฝึกวรยุทธ์กับบิดาและพี่ชายตั้งแต่เด็กเชี่ยวชาญการยิงธนูและขี่ม้าฝีมือไม่ได้ไปกว่าพี่น้องในครอบครัวนางเติบโตมาในกองทัพเป็นคนตรงไปตรงมาหลังจากเป็นพระชายาองค์ชาย5ถึงแม้ตอนนี้จะมีลูกแล้ว3คนแต่นางก็ยังมีนิสัยตรงไปตรงมาไม่ชอบเล่นกลอุบายของเรือนหลังที่นางมหาวีจือด้วยความโมโหที่ค่ายทหารครั้งนี้ก็เพราะได้ยินข่าวลือในจวนบอกว่าที่องค์ชาย5ไม่กลับจวนนานเพียงนี้เพราะเลี้ยงสตรีไว้ข้างนอกแล้วยังพาสตรีผู้นี้เข้าไปอยู่ในค่ายทหารด้วยเดิมทีจังจิ้งหวานไม่เชื่อนางกับองค์ชาย5เป็นสามีภรรยากันมาหลายปีนางรู้จักเขาดีเขาไม่ใช่คนที่อะไรอาวรในความงามของสตรีแต่ได้ยินว่าหญิงผู้นั้นเป็นบุตรีของอาจารย์อวีจังจิ้งหวานก็นั่งไม่ติดหลายวันก่อนนางได้ยินเรื่องที่อาจารย์อวีกับบุตรีของเขากลับมาพบกันอีกครั้งแต่รายละเอียดเป็นเช่นไรนางก็ไม่รู้อาจารย์อวีเป็นนายทหารผู้ช่วยที่องค์ชาย5ไว้วางใจมากที่สุดได้รับความเคารพในกองทัพแม้แต่บิดาและพี่ชายของจังจิ้งหวานยังเคารพเลื่อมใสเขาหากเป็นบุตรีของอาจารย์อวีจริงๆเพื่อเห็นแก่หน้าของอาจารย์อวีองค์ชาย5ก็อาจจะรับนางเข้ามาอยู่ในเรือนหลังจริงๆศัตรูตัวฉกาจเช่นนี้จังจิ้งหวานจะทนได้อย่างไรนางขี่ม้าวิ่งมาในค่ายทหารทันทีนางอยากมาดูว่าสตรีแบบใดที่ทำให้องค์ชาย5สนใจได้แต่เมื่อจังจิ้งหวานเห็นอวีจือนางก็รู้ว่าตัวเองเข้าใจผิดหญิงผู้นี้หน้าตางดงามจริงๆแม้จะสวมเสื้อผ้าเรียบง่ายก็ปกปิดความงามของนางไม่ได้แต่ว่าสีหน้าของอวีจือนิ่งสงบเกินไปในสายตาของนางมีความตกใจมีความสงสัยแต่ไม่มีความรู้สึกผิดและหลบหนีแล้วอีกอย่างบุตรชายของนางโตเพียงนั้นแล้วจะมีความสัมพันธ์เช่นนั้นกับองค์ชาย5ได้เช่นไรอย่าคิดว่าสีหน้าของจังจิ้งหวานนิ่งสงแต่ที่จริงในใจกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วยังโมโหพระสนมหลีคงจะเห็นว่าน้องชายของนางได้รับความโปรดปรานจากองค์ชาย5จึงเย่อหยิ่งกล้าคิดร้ายกับตนได้จังจิ้งหวานใช้กลอุบายอย่างพวกนางไม่เป็นแต่นางย่อมไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวในฐานะพระชายาองค์ชาย5จะสั่งสอนพระสนมที่ไม่รู้ความสองสามคนไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนางต่างหากที่เป็นนายหญิงของจวนองค์ชายทั้งเรือนหลังต้องฟังนางแม้แต่องค์ชาย5ก็เอ่ยอะไรไม่ได้เข้ามาอยู่ในจวนหลายปีแล้วองค์ชาย5ไม่ใช่คนที่เห็นอนุพัญญาดีกว่าภรรยาเอกจังจิ้งหวานยิ้มมุมปากอย่างเย้ยหยันพระองค์ไม่ชอบให้เรือนหลังใช้กลอุบายมากที่สุดดังนั้นเมื่อจะสั่งสอนใครนางย่อมไม่เคยหลบซ่อนจังจิ้งหวานเดินเข้าไปในเรือนของพระสนมหลีทันทีถือแส้ฟาดนางถึงแม้จะไม่ได้ฟาดที่ตัวนางแต่ไม่ว่านางจะหลบไปทางไหนแส้นั้นก็ตามติดไปราวกับเงาทั้งห้องถูกฟาดจนเลยแม้แต่ระเบียงด้านนอกก็ถูกฟาดจนพังจังจิ้งหวานระบายความโมโหเสร็จแล้วก็ทิ้งประโยคหนึ่งไว้ว่ากักบริเวณและก้าวเท้าเดินออกไปจากนั้นก็มีสตรีร่างใหญ่หลายคนเดินเข้ามาเพื่อปิดเรือนของพระสนมหลีพระสนมหลีตกใจจนหน้าซีดอยากส่งจดหมายให้ตระกูลเดิมก็ไม่อาจทำได้บ่าวไพร่ในเรือนของนางมองดูระเบียงที่พังและแต่ละคนเงียบกริบราวกับจักรจันทร์ในฤดูหนาวแม้แต่ระเบียงยังพังต้องแรงมากเพียงใดหากฟาดมายังพวกนางต้องตายแน่นอนในวันนั้นจวนก็มีการขายบ่าวกลุ่มหนึ่งทิ้งไปล้วนแล้วแต่เป็นบ่าวที่ปล่อยข่าวลือไปทั่วจึงขายทิ้งไปทั้งครอบครัวต้องเปิดมีอากาศหนาวเย็นได้ทำงานในจวนองค์ชายเท่ากับเข้ามาอยู่ในที่ปลอดภัยตอนนี้ถูกขายทิ้งแล้วยังถูกขายทิ้งเพราะกระทำความผิดเพียงคิดก็รู้ว่าจะถูกขายไปที่ไหนแล้วยังต้องแยกทางกับครอบครัวตกจากสวรรค์ไปลงนรกทันทีด้วยวิธีการที่เฉียบขาดของจังจิ้งหวานทุกคนในจวนองค์ชายย่อมไม่กล้าทำความผิดอีกล้วนแต่มีความซื่อสัตย์ไม่มีใครกล้าเล่นลูกไม้อะไรอีกเลยพระชายาของเรายังนิสัยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนมีแค่ลีเสวียที่โง่เง่าคิดว่าน้องชายได้รับความโปรดปรานจากฝ่าบาทถูกคนอื่นยุยง 2-3 คำก็ไม่รู้ทิศทางทำไมนางไม่คิดบ้างว่าฝ่าบาทเป็นคนเลือกพระชายาด้วยตัวเองเพราะเห็นว่านางสามารถจัดการเรือนหลังได้คงมีชีวิตที่ดีเกินไปจนลืมนิสัยของพระชายาหน้าสิพระชายาผู้นี้ของพวกนางสามารถไปสู้รบฆ่าศัตรูกับบุรุษได้หากเจ้าคิดร้ายกับนางก็เท่ากับรนหาที่ตายไม่ใช่หรือหลายปีที่ผ่านมาพวกนางเห็นอย่างชัดเจนว่าพระชายากับฝ่าบาทรักกันส่วนพวกนางก็เป็นเพียงของเล่นที่ฝ่าบาทจำใจยอมรับมาจากอำนาจการเมืองต่างๆฝ่าบาทไม่เคยมองพวกนางพระชายาดูแลบ่าวในเรือนหลังได้อย่างเข้มงวดเช่นนี้ก็เพราะฝ่าบาทอนุญาตไม่ใช่หรือ
ทั้งจนองค์ชายมีเพียงพระชายาที่มีบุตรชาย2คนและบุตรสาว1คนคนอื่นๆเห่อไม่เห็นมีใครตั้งครรภ์ปีนั้นพระชายาบอยสาวงามคนหนึ่งที่มาจากเมืองหลวงจนตายฝ่าบาทพูดอะไรอ๋อเขาบอกว่าสาวงามคนนั้นไม่เคารพพระชายาไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงสมควรตายพอได้แล้วหยุดพูดได้แล้วพวกนางมีชีวิตที่ปลอดภัยก็ถือว่ามีวาสนามากแล้วเมื่ออวีจือรู้ถึงชื่อเสียงของจังจิ้งหวานจากบิดาเธอก็รู้สึกดีกับนางมากขึ้นสาวงามแบบนี้เท่มากเลยเจ๋งมากเธอชอบผ่านไปหนึ่งวันจังจิ้งหวานก็ชวนอวีจือไปขี่ม้าอวีจือโยนเจ้าตัวน้อยให้พ่อตัวเองและออกไปตามนัดอย่างรวดเร็วทักษะการขี่ม้าของอวีจือสู้จังจิ้งหวานไม่ได้อยู่แล้วแต่เพราะมีฝีมือการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมสุดท้ายก็สามารถก้าวไปพร้อมกันพวกนางสองคนยังมีนิสัยคล้ายกันวิ่ง 2-3 รอบก็เรียกชื่อกันอย่างสนิทสนมแต่ว่าอวีจืออารมณ์ดีได้ไม่นานเมื่อเธอขี่ม้าที่จังจิ้งหวานมอบให้กลับไปยังค่ายทหารเพิ่งลงจากหลังม้าไม่นานขณะกำลังจะอดม้าใหม่กับเจ้าตัวน้อยก็เห็นคน3คนนั่งอยู่ในบ้านองค์ชาย5พ่อของเธอและอีกคนคือเหวินจิ่วเซียวสบตากับเหวินจิ่วเซียวที่มองมาอวีจืออยากหันหน้าหนีผู้ชายคนนี้ทำไมหลอกหลอนเธอแบบนี้อวีจือแน่ใจว่าตอนนี้เหวินจิ่วเซียวต้องรู้สึกภูมิใจมากถึงแม้บนใบหน้าของเขาจะไม่มีสีหน้าอะไรปรากฏแต่จากที่เธอรู้จักเขากำลังพูดในใจว่าดูสิเจ้าหนีข้าไม่พ้นหรอกคืนนั้นเหวินจิ่วเซียวปีนกำแพงมาหาอวีจืองัดหน้าต่างและกำลังจะกระโดดเข้าไปข้างในอวีจือยืนอยู่ที่หน้าต่างภายใต้ดวงจันทร์ที่ส่องแสงสุกสกาวเห็นความตกใจบนใบหน้าของเหวินจิ่วเซียวอย่างชัดเจนถือไม้เท้าปีนกำแพงนอกจากใต้เท้าเหวินก็ไม่มีใครทำได้แล้วทำไมไม่ตกลงไปนะอวีจือรู้ดีว่าถึงแม้จะตกลงไปเขาก็จะไม่เป็นอะไรชิงเฟิงคงรอรับอยู่ข้างล่างเหวินจิวเซียวดึงมือกลับมาเงียบๆพวกเขาสองคนมองหน้ากันอวีจือท้อใจกัดฟันแล้วพูดว่าท่านต้องการอะไรกันแน่เหวินจิวเซียวแต่งงานอวีจือสูดลมหายใจเข้าออกมารับตำแหน่งนอกเมืองหลวงได้หรือไม่อวีจือมีความกังวลมากมายแต่เธอก็ต้องยอมรับว่าเหวินจิวเซียวเป็นคู่แต่งงานที่ดีเขาเป็นผู้ชายที่มีความรับผิดชอบแบกรับภาระหน้าที่หน้าตาดีและมีความสามารถเขาเป็นพ่อแท้ๆของเจ้าตัวน้อยและยังรักเธอแล้วเธอล่ะถ้าบอกว่ารักเขาอย่างบ้าคลั่งก็ไม่ใช่แบบนั้นแต่เธอก็รู้สึกดีกับเขาจริงๆผู้ชายคนเดียวในชีวิต3ชาติของเธอต้องพิเศษกว่าคนอื่นอยู่แล้วถ้าพวกเขา2คนพัฒนากันต่อไปเธออาจจะตกหลุมรักเขาก็ได้เพื่อให้เจ้าตัวน้อยมีครอบครัวที่สมบูรณ์แน่นอนว่านี่เป็นข้ออ้างที่ถูกต้องที่สุดที่จริงในตอนกลางคืนที่เงียบสงบบางครั้งอวีจือก็จินตนาการว่าถ้าตัวเองแต่งงานกับเหวินจิวเซียวชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรแต่งงานกับเขาน่าได้แต่ว่าจนโหในเมืองหลวงของเขาละเธอไม่อยากย้ายเข้าไปอยู่จริงๆแต่เหวินจิวเซียวคงไม่ยอมปล่อยเธอไปและเธอก็หนีไปไหนไม่ได้ไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่ก็ขอสิ่งที่ไม่แย่ที่สุดแล้วกันเช่นนั้นก็ให้เขาออกมารับตำแหน่งนอกเมืองหลวงไม่กลับไปเมืองหลวงพวกเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกได้เหวินจิวเซียวรับปากอย่างรวดเร็วเดิมทีเส้นทางที่เขาวางแผนไว้ก็คือรับตำแหน่งนอกเมืองหลวงเขารับตำแหน่งสาวชิงแห่งศาลต้าหลี่มาหลายปีแล้วใต้เท้าเฮ่อผู้บัญชาการของเขากำลังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นเขาคงยังไม่ได้เลื่อนตำแหน่งตอนนี้รับตำแหน่งนอกเมืองหลวงก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเขาหากรับตำแหน่งนอกเมืองหลวงอย่างน้อยก็สามารถเป็นเจ้าเมืองเป็นขุนนางระดับ4เช่นเดียวกับหยวนเหวินรุ่ยหากเขาพยายามอีกสักหน่อยยังอาจจะได้ไปรับตำแหน่งในเมืองที่อุดมสมบูรณ์รับตำแหน่ง 2-3 ปีหากมีผลงานดีเขาก็สามารถเลื่อนตำแหน่งย้ายกลับไปเมืองหลวงอวีจือสงสัยท่านจะไม่คิดหน่อยหรือเรื่องใหญ่ขนาดนี้ตัดสินใจลวกๆแบบนี้ได้ไงไม่ต้องคิดในเมื่อข้ารับปากเจ้าข้าก็จะทำให้ได้อวีจือสูดลมหายใจเข้าอีกครั้งเช่นนั้นข้าขอเวลาคิดก่อน1วันเหวินจิวเซียวไม่ยอมยืดหยุ่น1วันก็พอแล้วมากกว่านี้นางจะคิดพิเรนคิดมากไปมาก็จะยิ่งถอยหนีอวีจือมองบนทำไมท่านไม่บอกว่า1ชั่วยามเลยเล่าเรื่องแต่งงานเรื่องใหญ่เพียงนี้วันเดียวก็ตัดสินใจได้อย่างนั้นเหรอดีมากเหวินจิวเซียวสีหน้าไร้อารมณ์อวีจือตกใจและเข้าใจว่าเขาหมายความว่า1ชั่วยามก็จะดีมากผู้ชายคนนี้ทำไมถึงน่ารำคาญขนาดนี้1วันก็1วันเธอปิดหน้าต่างทันทีไม่ว่าอย่างไรก็ต้องตายรู้คำตอบอยู่แล้วยังต้องคิดอีกเหรอแต่เหวินจิวเซียวกลับไม่ออกไปอวีจือยิ้มหยันทำไมเจ้ากะคุณชายสามรอให้ข้าไปส่งหรือเจ้าคะเจ้าปิดหน้าตาหนีบมือข้าเหวินจิวเซียวเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชา
อวีจือเกือบจะหัวเราะออกมาเขาคิดว่าเธอตาบอดอย่างนั้นหรือแสงจันทร์สว่างขนาดนี้ปิดหนีบมือเขาหรือเปล่าเธอจะไม่เห็นอย่างนั้นหรืออยากเสแสร้งก็ไม่ได้เสแสร้งกันแบบนี้เช่นนั้นก็หนีบไว้เถิดหากอยากหลอกให้เธอเปิดหน้าต่างล่ะก็ไม่มีทางเหวินจิวเซียวยืนอยู่ข้างนอกครู่หนึ่งแน่ใจว่าสตรีในห้องไม่มีทางใจอ่อนเขาก็หันหลังเดินออกไปก่อนออกไปเขายังเงยหน้าขึ้นมองดวงจันทร์บนท้องฟ้ากลุ่มเงาสีดำราวกับครอบครัวของพวกเขา3คนเดิมทีอวีจือคิดว่าตัวเองจะนอนไม่หลับแต่กลับคิดไม่ถึงว่าจะหลับสนิทจนถึงฟ้าสางจบตอนที่134ตอนที่135ผู้ชายอย่างคุณชาย3แต่เหวินจิวเซียวกลับตื่นเต้นจนนอนไม่หลับแม้ว่าอวีจือจะบอกว่าขอคิดดูก่อนแต่เหวินจิวเซียวเห็นความใจอ่อนของนางแล้วเรื่องแน่นอนเช่นนี้เขาต้องเตรียมตัวล่วงหน้าใช่หรือไม่ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอเขาช่างยากลำบากนอนไม่หลับแล้วเหวินจิวเซียวจึงลุกขึ้นมาและเรียกชิงเฟิงลุกขึ้นมาด้วยชิงเฟิงงงงวยเลือกวันแต่งงานใครจะแต่งงานคุณชาย3ในที่สุดแม่นางอวีก็ยอมแต่งงานกับคุณชาย3แล้วหรืออาหยานี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่นายท่านเลือกวันแต่งงานถามบ่าวอย่างเขาจะเหมาะสมหรือแม่นางอวีชอบงานแต่งแบบไหนต้องไปถามแม่นางอวีสิเขาไม่รู้หรอกเหวินจิวเซียวมองชิงเฟิงที่ถามอะไรก็ไม่รู้เขาก็ไม่พอใจขึ้นมาไม่รู้อะไรสักอย่างมาทำอะไรที่นี่เห็นแล้วรำคาญตานักจึงยกมือขึ้นไล่เขาออกไปเหวินจิวเซียวคิดว่าเขากับวีจือไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้ง5ปีงานแต่งของพวกเขาต้องจัดอย่างยิ่งใหญ่เขาจะใช้เกี้ยวใหญ่8เกี้ยวแต่งนางเข้ามาเขาจะทำให้ทุกคนรู้ว่านางเป็นภรรยาของเขาภรรยาของเหวินจิวเซียวถึงแม้นางจะไม่ได้มีภูมิหลังที่ดีเพียงนั้นแต่เขาก็จะให้เกียรตินางทำให้ไม่มีใครกล้าดูถูกนางสินสอดเหวินจิวเซียวหยิบผู้กันขึ้นมาแล้วเขียน2คำนี้ลงบนกระดาษเขาจำได้ว่าตอนที่พี่ใหญ่แต่งงานสินสอดทองมั่นที่ให้พี่สะใภ้ใหญ่คือ60,000ตำลึงส่วนกลางให้40,000ตำลึงท่านพ่อกับท่านแม่ให้อีกคนละ10,000ตำลึงเขาก็เป็นลูกภรรยาเอกเหมือนกันต่อให้เทียบกับพี่ใหญ่ที่เป็นซื่อจื่อไม่ได้แต่ก็ไม่มีทางน้อยอย่างน้อยก็ต้อง50,000ตำลึงใช่หรือไม่พี่ใหญ่แต่งงานเมื่อ10ปีก่อนราคาสินค้าในท้องตลาดของเมืองหลวงตอนนี้ 50,000 ตำลึงเงินถือว่าไม่เยอะเขายังมีทรัพย์สินส่วนตัวเพิ่มเข้าไปได้เขาอยากจะเอาร้านค้าที่ดินและบ้านเป็นสินสอดทองมั่นให้อวีจือทั้งหมดเช่นนี้สินสอดทองมั่นของเขาต้องมากกว่าของพี่ใหญ่แน่นอนเช่นนั้นคงไม่ได้เหวินจิวเซียวขมวดคิ้วจู่ๆสายตาก็เป็นประกายให้เป็นสินสอดไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ให้เป็นสินเดิมได้เพราะเช่นไรก็จะมอบให้อวีจือสินสอดกับสินเดิมก็เหมือนกันหากอูอันโหรู้ว่าเขาคิดอะไรคงโมโหจนอยากตีเหวินจิวเซียวให้ตายสินสอดกับสินเดิมจะเหมือนกันได้เช่นไรสินเดิมเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของฝ่ายหญิงฝ่ายชายและครอบครัวของฝ่ายชายไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งจากสกุลเหวินกลายเป็นสกุลอวีก็เท่ากับว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสกุลเหวินอีกต่อไปยังไม่ได้แต่งงานก็เห็นที่ดีกว่าไส้บุตรชายเช่นนี้ไม่ตีให้ตายจะเก็บไว้ทำไมอีกเหวินจิวเซียวเขียนคำว่าสินเดิมบนกระดาษอย่างรวดเร็วและคิดในใจอย่างภาคภูมิใจทรัพย์สินส่วนตัวของเขาเพียงพอที่จะแต่งอวีจือเข้ามาอย่างมีหน้ามีตาแล้วยังมีสินเดิมท่านแม่คงไม่ดูถูกนางใช่แล้วยังมีชุดแต่งงานสตรีผู้นั้นงานเย็บปักถักร้อยแย่ขนาดนั้นรอให้นางปักชุดแต่งงานเองไม่รู้ว่าต้องรอไปถึงเมื่อใดช่างเถิดเขาหาคนปักให้นางดีกว่านางจะได้ไม่เย็บชุดแต่งงานลวกเหวินจิวเซียวยิ่งคิดยิ่งสนุกสนานในไม่ช้าก็เขียนตั้งหลายแผ่นแม้แต่บ้านใหม่จะจัดเช่นไรเทียนแต่งงานจะวางเช่นไรก็เขียนไว้หมดแล้วหลังจากมองดูรายการเหวินจิวเซียวก็ยิ้มมุมปากอย่างพึงพอใจเช้าวันต่อมาขณะอวีจือกำลังพาเจ้าตัวน้อยบ้วนปากล้างหน้าเหวินจิวเซียวก็เข้ามาไม่สวมชุดสีดำเป็นประวัติการเขาเปลี่ยนไปสวมเสื้อคลุมผ้าสีแดงเข้มในมือยังถือพัดยืนตัวตรงด้วยท่าทางภาคภูมิใจอาหยาขี้เก๊กอวีจือมองเขาแล้วหันหน้าหนีจงใจไม่สนใจเขาเหวินจิวเซียวกระแอมเบาๆและเดินเข้ามาช้าๆเดินเข้ามาหาอวีจือไม่ว่าอวีจือจะหันไปทางไหนเขาก็จะเดินไปข้างหน้าเธออยากจะเมินเขายังยากยังไม่ถึงเวลาไม่ใช่หรือท่านจะรีบร้อนทำไมอวีจือเบิกตาใส่เขาอย่างไม่พอใจแต่เหวินจิวเซียวกลับไม่หงุดหงิดและยื่นรายการที่เขียนเมื่อคืนออกไปอะไรอวีจือไม่รับมาไม่เข้าใจความหมายของเขาเหวินจิวเซียวยัดรายการเข้าไปในมือของนางเฉยคางเบาๆแล้วบอกให้นางอ่านอวีจือมองเหวินจิวเซียวด้วยความสงสัยก่อนจะมองกระดาษในมือไม่รู้จริงๆว่าเขาทำอะไรมีอะไรทำไมพูดไม่ตรงๆวางท่าเรืออวีจือยะยันอยู่ในใจและเปิดอ่านตอนแรกไม่เข้าใจแต่ยิ่งอ่านไปก็ยิ่งตกใจเมื่อเธออ่านจบก็มองเหวินจิวเซียวด้วยสายตาซับซ้อน
จัดงานแต่งงานทั้งเรื่องใหญ่และเรื่องเล็กเขาคิดทั้งหมดในคืนเดียวเธอแค่ออกไปไหว้เทวดาฟ้าดินไปเป็นเจ้าสาวก็พอแล้วหมายความว่าหลังจากแต่งงานแล้วเธอยังขี้เกียจได้ใช่ไหมสายตาของอวีจือเป็นประกายเธอทำบุญมาตั้งแต่ชาติปางไหนถึงได้เจอกับผู้ชายอย่างเหวินจือเซียวหาเงินเลี้ยงครอบครัวแล้วยังหน้าตาดีขนาดนี้ที่สำคัญคือเขาจัดการทั้งเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเขาดีเกินไปแล้วอวีจือหัวใจเต้นแรงอย่างน่าอับอายได้ค่าตอบตกลงเขาเขียนขั้นตอนแต่งงานขนาดนี้แล้วเธอยังจะเสแสร้งอะไรแต่มีเรื่องหนึ่งที่ข้าต้องพูดก่อนข้าจะไม่ก่อเรื่องแต่ก็ไม่กลัวมีเรื่องหมายความว่าอะไรท่านก็ไปคิดเอาเองฉลาดไม่ใช่เหรออัจฉริยะไม่ใช่เหรอเขาคงเข้าใจความหมายของเธอได้แหละแล้วเหวินจิวเซียวก็เข้าใจจริงๆเขาสัญญาอย่างจริงจังไม่ต้องห่วงข้าไม่มีทางทำให้เจ้ากับโจโจน้อยใจอวีจือยักไหล่เวลายังอีกยาวไกลคำสัญญาไม่ว่าจะไพเราะแค่ไหนก็เป็นแค่คำสัญญารอดูไปก่อนเหวินจิวเซียวเห็นว่านางไม่เชื่อแต่ก็ไม่เอ่ยอะไรเพียงยื่นมือออกมาอวีจือไม่เข้าใจทำอะไรขาเจ็บประคองข้าหน่อยขาเจ็บแล้วยังวิ่งไปทั่วเขาตั้งใจหรือเปล่าอวีจือสีหน้าไร้อารมณ์ไม่อยากประคองเธอรู้สึกว่าเขาแค่อยากฉวยโอกาสจับมือเธอถึงแม้เธอจะไม่มีหลักฐานก็เถอะยังไม่ได้แต่งงานกันมือสตรีจะให้คนอื่นจับตามใจชอบได้อย่างไรไม่ได้ข้าประคองท่านเองจู่ๆเจ้าตัวน้อยก็เอ่ยปากใช่ให้โจโจประคองอวีจือดีใจและรีบดันเจ้าตัวน้อยออกไปอย่างรวดเร็วเจ้าตัวน้อยเป็นไม้เท้าให้ท่านพ่อเจ้าดีๆทำตัวดีเพิ่มดาวให้หนึ่งดวงนะเจ้าตัวน้อยกำลังติดเกมแย่งชิงดาวเขาดีใจและพูดเสียงดังท่านแม่ไม่ต้องห่วงขอรับภารกิจสำเร็จแน่นอนอวีจือยิ้มและลูบหัวเขาเบาๆสู้ๆจากนั้นก็หันหลังกลับเข้าไปในห้องเหวินจิวเซียวมองแผ่นหลังของนางและมองไปที่เจ้าตัวน้อยที่กำลังเงยหน้ามองเขาสองพ่อลูกจ้องมองกันอวีจือตอบตกลงแต่งงานกับเหวินจิวเซียวแต่ตอนนี้เธอไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วเธอมีผู้ปกครองเธอยังมีพ่ออีกคนหนึ่งเรื่องใหญ่แบบนี้เธอต้องไปบอกบิดาเสียก่อนกำลังคิดว่าจะบอกพ่อตัวเองอย่างไรแต่พ่อของเธอยุ่งจนไม่เห็นหน้าแม้แต่เหวินจิวเซียวก็ยุ่งไปด้วยอวีจือมองดูทหารที่เดินทางอย่างเร่งรีบสังเกตเห็นความผิดปกติกำลังจะมีสงครามใหญ่อย่างนั้นเหรอลางสังหรณ์ของอวีจือถูกต้องแล้วกำลังจะเกิดสงครามใหญ่จริงๆเจิ้นเป่ยอ๋องศพคบคิดกับชาวต่างถิ่นหลักฐานแน่ชัดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งราชสามนักไม่จงรักภักดีต่อประเทศชาติฝ่าบาทมีพระราชโองการให้องค์ชาย5จับตัวเจิ้นเป่ยอ๋องกลับไปสอบสวนที่เมืองหลวงเจิ้นเป่ยอ๋องจะจับตัวง่ายขนาดนั้นหรือกองกำลังซีเป่ยที่มีทหารหลายหมื่นนายไม่ใช่ของประดับตกแต่งเช่นนี้คงต้องสู้รบกันก่อนจื่อๆที่นี่อันตรายเกินไปพ่อให้คนส่งเจ้ากับโจโจกลับเมืองอันก่อนดีกว่าอวีกวงเสียนไม่ได้กลับมา3วันแล้วทั้งที่ยุ่งแค่ไหนก็จะหาเวลามาหาลูกสาวและหลานตัวเองอวีจือขมวดคิ้วสงครามช่างโหดร้ายคนฝั่งเดียวกันสู้กันเองจะสนุกอย่างนั้นหรือก็เพียงจับตัวเจิ้นเป่ยอ๋องไม่คุ้มค่าให้กองกำลังตรงเป่ยกับกองกำลังซีเป่ยห้ำหั่นกันเองและถึงแม้เธอจะกลับไปเมืองอันแต่เมื่อเกิดสงครามขึ้นเมืองอันจะรอดพ้นไปได้อย่างนั้นหรือจบตอนที่135ตอนที่136อวีจือที่อ่อนแอเกมการเมืองของผู้นำประเทศแต่สุดท้ายคนที่ประสบความหายนะคือประชาชนท่านพ่อต้องทำสงครามเท่านั้นหรือคิดหาวิธีอื่นไม่ได้หรือเจ้ากะอวีจือมีความคิดของคนสมัยใหม่เธอไม่อยากให้เกิดสงครามภายในสถานที่ที่สงบสุขอย่างเมืองอันราษฎรที่เรียบง่ายอย่างนั้นเธอไม่อยากให้พวกเขาถูกทำลายเพราะสงครามหลายวันมานี้เธออาศัยอยู่ในค่ายทหารช่วยปรุงยาห้ามเลือดเหล่าทหารเคารพเธอเป็นพิเศษเธอดูพวกเขาฝึกฝนดูพวกเขาออกไปลาดตระเวนและดูพวกเขาได้รับบาดเจ็บกลับมาเกิดสงครามครั้งใหญ่ใบหน้าที่คุ้นเคยเหล่านี้อาจจะไม่ได้กลับมาอีกคิดแบบนี้แล้วหัวใจของอวีจือก็รู้สึกบีบแน่นไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นกองกำลังซีเป่ยหรือกองกำลังตงเป่ยล้วนแต่เป็นทหารของต้าชิงการทำลายตัวเองเป็นเรื่องที่ทำให้ผู้คนปวดใจไม่ทำสงครามไม่ได้เหรออวีกวงเสียนก็รู้สึกหนักหน่วงเหมือนกันหากไม่ทำสงครามได้เขาก็ไม่อยากให้เกิดสงครามชาวต่างถิ่นที่อยู่นอกด่านกำลังหาโอกาสหากทำสงครามกับกองกำลังซีเป่ยอีกครั้งกองกำลังตงเป่ยคงจะถูกศัตรูโจมตีทั้งหน้าและหลังหากไม่ระวังเขาไม่กล้าคิดถึงผลที่ตามมาแต่ชื่อเสียงของเจิ้นเป่ยอ๋องในซีเป่ยนั้นดีเกินไปตามข่าวที่สายลับกลับมารายงานราษฎรในซีเป่ยส่วนใหญ่รู้จักเพียงเจิ้นเป่ยอ๋องแต่ไม่รู้ว่ามีฮ่องเต้จับตัวเจิ้นเป่ยอ๋องไม่ใช่เรื่องง่าย 2-3 วันนี้แค่ปรึกษากันว่าจะเคลื่อนย้ายกำลังพลเช่นไรแม้แต่องค์ชาย5ยังนอนไม่หลับ
อวีกวงเสียนอดไม่ได้ที่จะโมโหในใจฮ่องเต้บอกให้จับตัวเจิ้นเป่ยอ๋องแต่กลับไม่ส่งทหารมาช่วยแม้แต่คนเดียวนี่มันทำให้องค์ชายห้าลำบากใจต้องเป็นฝีมือของคนที่อยู่ในเมืองหลวงแน่นอนที่ไม่อยากเห็นองค์ชายห้าควบคุมกำลังทหารจึงคิดหาวิธีทำลายเขายากเป็นเรื่องยากหากมีวิธีอื่นพวกเขาก็ไม่อยากต่อสู้กับกองกำลังซีเป่ยอวีจื้อตบหัวตัวเองเบาๆและพยายามคิดท่านพ่อฮ่องเต้มีคนที่มีความสามารถพิเศษหรือไม่อย่างเช่นยอดฝีมือที่บินได้หอบไปฆ่าคนได้หรือทะยานข้ามแม่น้ำได้ส่งพวกเขาเข้าไปในจวนเจิ้นเป่ยอ๋องขโมยเจิ้นเป่ยอ๋องออกมาไม่ได้หรือเจ้ากะอวีกวงเสียนหัวเราะมีคนที่มีความสามารถพิเศษก็จริงแต่ไม่มียอดฝีมือดังเช่นที่เจ้าพูดหอบไปฆ่าคนทะยานข้ามแม่น้ำลูกสาวอ่านนิยายมากเกินไปแล้วอวีจือไม่ยอมทำไมถึงไม่มีเจ้ากะราชสามนักไม่มีแต่ในยุทธภพมีเจ้ากะฮ่องเต้เปิดรับสมัครให้ค่าตอบแทนสูงต้องหาคนได้แน่นอนหยุดชะงักแล้วเอ่ยต่อว่าหลักฐานการสมคบคิดกับศัตรูของเจิ้นเป่ยอ๋องมาได้เช่นไรได้มาจากหัวขโมยไม่ใช่หรือเขาบุกเข้าไปในจวนท่านอ๋องที่นอกชายแดนตั้งหลายจวนเห็นเหวินจิวเซียวปรากฏตัวที่หน้าประตูเสียงของอวีจือก็เบาลงเธอแอบนึกว่าซวยอยู่ในใจเผลอพูดออกมาเกือบถูกจับได้แล้วอวีกวงเสียนหันหลังให้ประตูจึงไม่ทันสังเกตเห็นเขาประหลาดใจจือเจ้ารู้ได้เช่นไรว่าหลักฐานการสมคบคิดกับศัตรูของเจิ้นเป่ยออกมาจากหัวขโมยเรื่องนี้เขาไม่รู้จริงๆเขารู้แค่ว่าใต้เท้าเหวินนำหลักฐานการสมคบคิดกับศัตรูของเจิ้นเป่ยออกมอบให้ฮ่องเต้ส่วนหลักฐานนี้มาได้เช่นไรเขาไม่รู้จริงๆใช่แล้วจือหัวขโมยคนนั้นข้าก็อยากรู้เช่นกันเหวินจิวเซียวเดินเข้ามาในห้องช้าๆและมองอวีจือด้วยสายตามีลับลมคมในคนที่มากับเขายังมีองค์ชายห้าเขามองมายังนางเช่นกันสบตากับสายตาที่ลึกซึ้งของเหวินจิวเซียวอวีจืออยากจะหายตัวไปแล้วยังมีดวงตาอีกสองคู่อวีจืออยากจะหลอกแต่เธอแต่งเรื่องไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพ่อของเธอหรือองค์ชายห้าล้วนแต่เป็นคนฉลาดช่างเถอะช่างเถอะถูกจับได้ก็ถูกจับได้เธอไม่ได้ทำผิดอะไรนี่หัวขโมยคนนั้นเป็นหนี้บุญคุณข้าข้าเห็นว่าท่านทำงานอย่างยากลำบากแล้วยังได้รับบาดเจ็บถูกขังก็เลยขอร้องให้หัวขโมยคนนั้นออกไปนอกด่านออกไปช่วยเรื่องเล็กน้อยอวีจือกัดฟันเอ่ยปากภายใต้ดวงตาทั้งสามคู่เสียงของเธอเบาลงเรื่อยๆช่วยเรื่องเล็กน้อยหลักฐานการสมคบคิดกับศัตรูของเจิ้นเป่ยอ๋องสำคัญแค่ไหนเหวินจิวเซียวสืบสาวราวเรื่องมาตั้งนานแม้แต่ข้างห้องหนังสือของเจิ้นเป่ยอ๋องยังไม่เคยได้แต่นางกลับเอ่ยว่าเรื่องเล็กน้อยขอร้องให้เขาออกไปนอกด่านก็ได้หลักฐานทันทีฟังแล้วทำไมเหมือนนิทานพวกเขาสามคนสีหน้าสับสนสีหน้าขององค์ชายห้ามีความชื่นชมเจ้าของร้านอวีช่างเป็นวีรบุรุษหญิงจริงๆเขาเหลือบมองเหวินจิวเซียวได้ครอบครองสตรีเช่นนี้ใต้เท้าเหวินช่างมีวาสนากองทัพเคารพคนที่มีความสามารถมาโดยตลอดองค์ชายห้าไม่เคยมีความคิดที่ว่าเป็นสตรีก็ควรอ่อนแอพระชายาของเขาเองก็ต่อสู้ใช้อาวุธเป็นขี่ม้าสู้รบได้ไม่ต่างจากบุรุษหลายปีที่ผ่านมาก็จัดการเสือสิงกระทิงแรดที่คนอื่นส่งมาให้ในเรือนหลังได้เป็นอย่างดีไม่เคยทำให้เขารำคาญองค์ชายห้าภูมิใจในสายตาของตัวเองเจ้าของร้านอวีหากไม่ใช่เพราะใต้เท้าเหวินถูกใจก่อนคนที่มีความสามารถเช่นนี้เขายังอยากแย่งกลับจวนสีหน้าของอวีกวงเสียนมีความละอายใจหลายปีที่ผ่านมาบุตรสาวของเขาเจออะไรมาบ้างทำไมถึงไปคลุกคลีกับคนพเนจรหัวขโมยเรียกให้ไพเราะแค่ไหนก็เปลี่ยนความจริงที่เขาเป็นขโมยไม่ได้ถึงแม้เขาจะไม่สนใจเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้แต่สตรีอย่างจือต้องลำบากมากแน่ๆคนเป็นพ่ออย่างเขาทำผิดต่อนางแล้วแต่คนที่มีความรู้สึกซับซ้อนที่สุดก็คือเหวินจิวเซียวเขาคิดไว้อยู่แล้วว่าสตรีผู้นี้ไม่มีทางว่านอนสอนง่ายเพียงนี้นางช่วยเขาเพราะสงสารเขาเช่นนั้นหรือไม่ใช่นางเพียงต้องการให้เขากลับไปเมืองหลวงเร็วๆจึงส่งหลักฐานการสมคบคิดกับศัตรูของเจิ้นเป่ยออกมาให้เขาแต่ว่านางรู้ได้อย่างไรว่าเขากำลังหาหลักฐานการสมคบคิดกับศัตรูของเจิ้นเป่ยอ๋องมองดูอวีจือที่มีสีหน้ากินปูนร้อนท้องในห้องยังมีองค์ชายห้าและอาจารย์อวีเป็นพ่อของอวีจือไม่เป็นไรแต่องค์ชายห้าเหวินจิวเซียวพยายามระงับความสงสัยในใจช่างเถิดนางตอบตกลงแต่งงานกับเขาแล้วเรื่องในอดีตก็ปล่อยไปเถิดไม่เช่นนั้นไม่ช้าก็เร็วเขาคงโมโนหนางจนตายเจ้าของร้านอวีคนที่หอบไปฆ่าคนทะยานข้ามแม่น้ำได้ท่านรู้จักยอดฝีมือเช่นนี้หรือไม่องค์ชายห้าเอ่ยถามอย่างสุภาพอวีจือมองไปที่บิดาและเหวินจิวเซียวที่สำคัญคือมองเหวินจิวเซียวเธอจะรู้จักหรือไม่รู้จักดีล่ะอวีกวงเสียนอยากจะร้องไห้ในเมื่อฝ่าบาทถามฝ่าบาทก็ต้องมีการพิจารณาและไตร่ตรองเจ้าตอบตามความจริงเถิดจะอ้ำอึ้งทำไม
มองเขาทำไมมันจะทำให้ฝ่าบาทเข้าใจผิดองค์ชายห้ารีบเอ่ยเจ้าของร้านอวีไม่ต้องกังวลข้าก็เพียงถามรู้จัก 2-3 คนเพคะแต่พวกเขาอยู่ไม่เป็นที่ตามหาตัวยากกำลังภายในของจังซิ่วไม่ธรรมดาเหาะไปฆ่าคนได้ไหมเธอไม่รู้แต่เขาทะยานข้ามแม่น้ำได้แน่นอนเธอเคยเห็นด้วยตาตัวเองเห็นความคาดหวังในสายตาขององค์ชายห้าและพ่อของตัวเองจางหายไปอวีจือจึงลองพูดต่อหรือให้ข้าไปลองดูหรือไม่ไม่ได้อวีกวงเสียนและเหวินจิวเซียวคัดค้านพร้อมกันสตรีอ่อนแออย่างเจ้าจวนเจิ้นเป่ยอ๋องเต็มไปด้วยอันตรายเจ้าจะลองอะไรคิดว่ามีความสามารถก็บ้าระห่ำเรื่องในราชสำนักสตรีอย่างเจ้าไม่ควรเข้ามายุ่งเกรงว่าองค์ชายห้าจะเข้าใจผิดอวีกวงเสียนจึงสั่งสอนบุตรีองค์ชายห้าตกใจไม่อยากเชื่อว่าอาจารย์อวีจะเอ่ยเช่นนี้สตรีอ่อนแออาจารย์อวีนะอาจารย์อวีท่านเข้าใจบุตรีของท่านผิดไปหรือจะเข้าใจคำว่าอ่อนแอผิดไปกันแน่ท่านคงไม่รู้ว่าบุตรีของท่านคุณงามความดีนางเคยบุกเข้าไปในจวนเจิ้นเป่ยอ๋องที่เต็มไปด้วยอันตรายไม่เพียงแต่ช่วยใต้เท้าหวนออกมาแล้วยังทำให้เจิ้นเป่ยอ๋องได้รับบาดเจ็บสาหัสนางช่างอ่อนแอจริงๆเจ้าของร้านอวีอ่อนแอหน้าตาที่งดงามของเจ้าของร้านอวีก็ดูอ่อนแอจริงๆนั่นแหละองชายห้ามองไปยังเหวินจิวเซียวเหวินจิวเซียวหันหน้าหนีอย่างไร้พิรุธถึงแม้เขาอยากจะเข้าข้างสตรีของตนแต่ก็ไม่มีทางขัดมโนธรรมที่บอกว่านางอ่อนแอจบตอนที่136ตอนที่137อวีจือน้อยเจ้าหนีไม่พ้นหรอกนะอวีจือกินปูนร้อนท้องโดยเฉพาะเมื่ออยู่ต่อหน้าเหวินจิวเซียวเพราะเขาเคยเห็นเธอสังหารคนด้วยตาตัวเองแต่ในไม่ช้าเธอก็มีความมั่นใจเธอคลอดออกมาหน้าตาแบบนี้หน้าตาน่าสงสารก็ต้องอ่อนแอไม่ใช่เหรอดูสรีระของเธอสิสูง165เซนติเมตรหนัก50กิโลกรัมตอนที่เพิ่งมาถึงรัชสมัยต้าชิงเธอสูงแค่160เซนติเมตรหลังจากมาถึงกินดีมีโภชนาการบวกกับการออกกำลังกายอย่างตั้งใจจึงสูงขึ้นเป็น165เซนติเมตรดูเอวของเธอสิหลังจากคลอดลูกแล้วก็ยังไม่ถึง2ฟุตเลยก็ต้องอ่อนแรงไม่ใช่เหรอแค่ข้าไม่อายคนที่อายก็คือคนอื่นอวีจือก้มหน้าลงพูดเบาๆในใจองค์ชายห้าหัวเราะใช่อาจารย์อวีพูดถูกเจ้าของร้านอวีเป็นผู้หญิงอ่อนแอห้าห้าใช่หรือไม่อวีจือได้ยินความกลืนไม่เข้าคายไม่ออกในน้ำเสียงของเขาแอบเห็นใจเขาเงียบๆลำบากท่านแล้วเจ้าของร้านอวีสำหรับเรื่องซีเปยท่านมีอะไรแนะนำอีกหรือไม่องค์ชายห้าถามอย่างสนิทสนมก็มีจริงๆอวีจือเรียบเรียงคำพูดในใจแล้วพูดว่าก่อนจับตัวเจิ้นเป่ยอ๋องต้องทำสงครามความเห็นราษฎรก่อนสงครามความเห็นราษฎรหมายความว่าอะไรองค์ชายห้าขอคำแนะนำอย่างถ่อมตนอวีจือตอบราษฎรซีเป่ยถูกเจิ้นเป่ยอ๋องปิดหูปิดตาเช่นนั้นก็ต้องเปิดเผยสิ่งที่เขาทำต่อสาธารณะเธอมองไปที่พวกเขาสามคนแล้วพูดต่อมีองครักษ์เงาหรือไม่เพคะส่งพวกเขาไปกระจายข่าวที่ซีเป่ยหรือเขียนบนกระดาษถือโอกาสยามกลางคืนที่เงียบสงบโยนทิ้งในสถานที่ที่มีปัญญาชนเขียนคำที่ว่าเจิ้นเป่ยอ๋องสมคบคิดกับศัตรูก่อกบฏโหดเหี้ยมดุร้ายเราต้องการความสันติไม่ต้องการสงครามกองกำลังซีเป่ยและกองกำลังตงเป่ยเป็นเพื่อนทหารกันสนิทสนมราวกับครอบครัวเดียวกันไม่ควรฆ่ากันเองราษฎรชอบความคึกคักไม่นานก็จะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วแล้วยังแต่งเป็นนิทานได้โรงน้ำชาเป็นสถานที่เผยแพร่ที่ดีที่สุดด้วยความคิดของอวีจือพวกเขาสามคนสายตาเป็นประกายขึ้นเรื่อยๆอวีจือพูดในใจเรื่องเล็กน้อยเรื่องพวกนี้เธอไม่ได้คิดเองเธอแค่ยืนอยู่บนไหล่ของยักษ์ย้ายทั้งยังเป็นผู้ที่ซื้อมาขายไปหนึ่งสุดท้ายเธอสรุปว่าถลกหนังหน้าคนซื่อใจคดของเจิ้นเป่ยอ๋องหม่อมฉันไม่เชื่อว่าหากราษฎรซีเป่ยรู้ว่าเขาสมคบคิดกับศัตรูความโหดร้ายที่พวกเขาได้รับจากพวกนอกด่านมาหลายปีล้วนมาจากการนิ่งดูดายของเจิ้นเป่ยอ๋องพวกเขายังจะปกป้องอยู่อีกหรือแล้วยังมีกองกำลังซีเป่ยแม่ทัพที่พวกเขาเคารพที่สุดที่จริงไม่ได้จงรักภักดีต่อประเทศชาติอย่างที่พวกเขาคิดในทางตรงกันข้ามเขาเป็นคนทรยศเป็นคนบาปเขาส่งชีวิตของทหารจำนวนมากไปตายด้วยคมดาบของศัตรูด้วยตัวเองรู้ธาตุแท้ของเจิ้นเป่ยอ๋องแล้วตราบใดที่เป็นลูกผู้ชายคงไม่มีทางช่วยเจิ้นเป่ยอ๋องก่อกรรมทำเข็ญอีกต่อไปเพคะได้องค์ชายห้าสีหน้าตื่นเต้นอดไม่ได้ที่จะปรบมือถึงแม้จะไม่เคยได้ยินความคิดเช่นนี้มาก่อนแต่คิดดูแล้วมันง่ายและมีประสิทธิภาพเจ้าของร้านอวีช่างฉลาดสมแล้วที่เป็นบุตรีของอาจารย์อวีมีสติปัญญาเฉียบแหลมเหมือนกันชาญฉลาดเช่นนี้อาจารย์อวีมีผู้สืบทอดแล้วห้าห้าถือโอกาสชมอวีกวงเสียนไปด้วยเลยองชายห้ามาอยู่ในกองทัพตั้งแต่อายุ10กว่าปีปกปิดตัวตนของตัวเองเป็นทหารธรรมดา
ขาเข้าใจความยากลำบากของทหารชั้นผู้น้อยมากที่สุดรักและทนุถนอมทหารใต้บังคับบัญชาที่เขายากจนเช่นนี้เพราะเงินในจวนส่วนใหญ่ถูกเขานำมาเลี้ยงทหารหมดแล้วเขาพยายามหาเวลากลับเมืองหลวงปีละหนึ่งครั้งภายนอกเห็นว่าเขากตัญญูเวทีแต่ที่จริงเขาไปทำตัวน่าสงสารของเงินจากเสด็จพ่อและถือโอกาสขู่ขวัญข้าราชการในราชสำนักองค์ชายให้อย่างเขายังได้รับความโปรดปรานเงินเดือนทหารและอาวุธของกองกำลังตงเป่ยจะล่าช้าไม่ได้ถึงแม้จะหาเวลากลับเมืองหลวงไม่ได้จริงๆเขาก็จะส่งคนนำจดหมายของเขานำข้าวของท้องถิ่นตรงเปลยกลับไปเมืองหลวงเชื่อมความสัมพันธ์พ่อลูกแต่ในใจมีแค่ความคิดเดียวคือเงินการไม่ทำสงครามนั้นเขาย่อมไม่อยากทำสงครามมากที่สุดอวีกวงเสียนก็หัวเราะตามห้าห้าฝ่าบาทชมเกินไปพยัคฆ์เด็กผู้หญิงอย่างนางเพียงมีความคิดที่ล่องลอยฝ่ายญาติยังต้องพิจารณาอย่างรอบคอบพยัคฆ์ค่ะปากอ่อนน้อมถ่อมตนแต่สีหน้ากลับภาคภูมิใจอวีกวงเสียนเกิดในครอบครัวชาวนาแล้วยังโชคร้ายพลัดตกลงไปในแม่น้ำจนความจำเสื่อมเช่นนี้ยังสามารถมาเป็นนายทหารผู้ช่วยขององค์ชายห้าบุตรีของเขาจะด้อยกว่าเขาได้เช่นไรถึงแม่บุตรีของเขาจะไม่ได้เติบโตมากับเขาแต่ก็เติบโตมาเป็นแม่นางที่งดงามและชาญฉลาดหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าสายเลือดครอบครัวอวีของเขานั้นไม่ธรรมดาใช่ในสายตาของคนเป็นบิดาอย่างอวีกวงเสียนบุตรีของเขาเป็นเด็กผู้หญิงถึงแม้หลานชายจะสี่ขวบแล้วแต่นางก็ยังเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเหวินจิวเซียวยิ้มมุมปากสตรีที่เขาเลือกไม่เหมือนใครจริงๆอวีกวงเสียนสังเกตเห็นสายตาของเหวินจิวเซียวที่มองบุตรีเขาเลิกคิ้วและมองเหวินจิวเซียวตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยสายตาพยายามจับผิดหลังจากได้เจอกับบุตรีอวีกวงเสียนก็ส่งคนไปหมู่บ้านสกุลอวีและเมืองหลวงนับวันดูแล้วน่าจะกลับมาแล้วเขาไม่รู้ว่าทำไมจือๆถึงเลี้ยงลูกเองและระเร่ร่อนอยู่ข้างนอกแต่เมื่อเขาคิดว่าบุตรีไม่มีคนที่น่าวางใจอยู่ด้วยเลยสักคนเขาก็รู้สึกว่าเหวินจิวเซียวขัดหูขัดตานักเจ้านี่อยากแต่งงานกับจือๆของเขานับว่ายังอีกไกลองชายห้ากับอวีกวงเสียนรีบออกไปเรียกคนมาประชุมตามหลักแล้วขุนนางชั้นผู้ใหญ่อย่างเหวินจิวเซียวก็ควรออกไปประชุมด้วยแต่เขาอ้างว่าบาดเจ็บยังไม่หายดีอวีจือส่งสายตาดูถูกเหยียดหยามปีนกำแพงบ้านเธอขนาดนั้นแล้วยังบาดเจ็บไม่หายเหรอก็แค่อยากอู้งานราชาแห่งความขยันไม่ขยันแล้วเหรอคุณชายสามท่านทำเช่นนี้ไม่ได้นะเจ้ากะตำแหน่งราชการนั้นราวกับเรือทวนน้ำไม่ก้าวหน้าก็จะถดถอยอวีจือเหลือบมองเขาพลางเอ่ยอย่างเย็นชาเหวินจิวเซียวมองนางด้วยสายตาลึกซึ้งเลิกคิ้วแล้วเอ่ยว่าบางครั้งก็ต้องแบ่งให้คนอื่นบ้างไม่ใช่หรือคิดไม่ถึงว่าทั้งที่เข้าใจความหมายของเธอแต่ใต้เท้าเหวินก็ยังอยากแบ่งให้คนอื่นไม่น่าเชื่อเหวินจิวเซียวมองสีหน้าที่เปลี่ยนไปของนางแล้วจึงเอ่ยทำไมไม่อนุญาตให้ข้าเหนื่อยและพักผ่อนบ้างหรือสตรีผู้นี้คิดว่าเขาเป็นเหล็กเช่นนั้นหรือเมื่อก่อนที่เขาขยันทำงานเพราะเขาเบื่อทำงานฆ่าเวลาแต่ตอนนี้เขามีเรื่องที่สำคัญกว่าแล้วไม่ใช่หรือสตรีผู้นี้เป็นคนมีความคิดและบ้าระห่ำถึงแม้จะตอบตกลงแต่งงานกับเขาแต่หากเขาไม่จับตามองให้ดีเกิดนางกลับคำจะทำอย่างไรได้เชิญคุณชายสามกลับไปพักผ่อนที่เรือนของตัวเองให้เต็มที่อยากจะพักผ่อนนานเท่าใดก็ได้อวีจือยิ้มอย่างเสแสร้งและไล่เขาอยู่ที่นี่เจ้าตัวน้อยไม่มีชีวิตชีวาเหวินจิวเซียวไม่เอ่ยอะไรแล้วก็ไม่ขยับไปไหนมองนางเงียบๆจนอวีจืออึดอัดท่านมองข้าทำไมจ้องมองหูหยินของตัวเองไม่ได้หรือเหวินจิวเซียวเอ่ยอย่างเต็มปากเต็มคำใครคือหูหยินของท่านคำพูดรักๆใคร่ๆธรรมดาแบบนี้ออกมาจากปากของเหวินจิวเซียวบวกกับน้ำเสียงที่ทุ้มต่ำของเขาทำให้มีความคลุมเครืออวีจือที่ไม่ทันตั้งตัวใบหน้าร้อนเผาขึ้นมาเธอรู้สึกเขินไม่ใช่เรื่องง่ายมีชีวิตมาสามชาติมีผู้ชายจริงๆจังๆแค่เหวินจิวเซียวคนเดียวที่ตรอกดอกท้อเธอพูดส่งๆว่าคุณชายสามดีจังเลยคุณชายสามดีที่สุดข้าชอบคุณชายสามมากที่สุดคำพูดแบบนี้เธอพูดออกมาอย่างง่ายดายชำนาญราวกับท่องกลอนตอนนั้นเธอไม่รู้สึกเขินยิ่งไม่รู้สึกอายทว่าตอนนี้เหวินจิวเซียวพูดว่าฮูหยินทำไมหัวใจของเธอเต้นแรงแบบนี้เจ้าไงเหวินจิวเซียวสังเกตเห็นความผิดปกติของอวีจือเขามองใบหน้าของนางราวกับประกาศอำนาจอธิปไตยฮูหยินของข้าก็คือเจ้าอวีจืออวีจือน้อยเหวินจิวเซียวเดินเข้ามาหนึ่งก้าวยื่นมือไปจับหน้านางแต่ถูกอวีจือสะบัดออกท่านอย่าพูดเหลวไหลข้าไม่ใช่หูหยินของท่านถอยออกไปหนึ่งก้าวแซงทำเป็นนิ่งน่ารำคาญอยู่บ้านคนอื่นไม่ยอมไปไหนในเมื่อท่านไม่ไปเช่นนั้นก็อยู่เถิดเจ้าตัวน้อยเราไปกันเถิดแม่พาเจ้าไปขี่ม้าดีกว่าและลากเจ้าตัวน้อยออกไปข้างนอก
ไอยาสายตาของเหวินจิวเซียวเร่าร้อนเกินไปเร่าร้อนจนทำให้ใบหน้าของเธอร้อนไปหมดคิดไม่ถึงว่าเธอจะต้องมาหนีแบบนี้แต่จะโทษเธอได้อย่างไรมีชีวิตมา3ชาติแล้วมีลูกแล้วแต่เธอไม่เคยคบกับใครจริงจังนี่เหวินจิวเซียวมองดูอวีจือที่เดินออกไปราวกับวิ่งหนีเขาอารมณ์ดีหัวเราะเบาๆออกมาความหดหู่เมื่อหลายวันก่อนพลันจางหายไปทันทีอวีจือน้อยเจ้าหนีไม่พ้นหรอกนะจบตอนที่137 1เปรียบเปรยว่ามองเห็นได้กว้างไกลกว่าผู้อื่นและเข้าใจโลกเราเห็นมามากกว่าตอนที่138บุตรชายที่ดีน่าอายอวีจือปิดหน้าตัวเองคิดไม่ถึงว่าเธอจะหนีเหวินจิวเซียวน่าอายที่สุดไอ้เธอคือจือจือที่นิ่งสงบอวีจือน้อยที่สุขุมทำไมเธอถึงบอกว่าไม่ควรแต่ต้องความรักน่าเหรอก็เพราะยังไม่ทันถึงไหนเธอก็ไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วน่าสิต้องโทษเหวินจิวเซียววางมาดขึ้นพูดจารักๆใคร่ๆเธอยังไม่ได้เตรียมใจแล้วยังต่อหน้าเจ้าตัวน้อยสอนเขาผิดๆจะทำอย่างไรท่านแม่วิ่งรีบวิ่งช้าเกินไปขอรับเจ้าตัวน้อยบ่นไม่พอใจที่อวีจือเหม่อลอยอวีจือได้สติกลับมาก้มหน้าเห็นเจ้าตัวน้อยเบะปากอดยิ้มหยันตัวเองไม่ได้ช่างเถิดเธอจะคิดมากทำไมกันเกลี้ยกล่อมเจ้าตัวน้อยที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้ก่อนดีกว่าถึงแม้จะเป็นข้ออ้างหลบออกมาแต่ก็ต้องปลอบใจไม่ใช่เหรอนั่งดีๆจะเพิ่มความเร็วแล้วนะอวีจือเตือนจากนั้นก็จับเจ้าตัวน้อยมือหนึ่งอีกมือหนึ่งจับบังเหียนตะโกนว่าไปก่อนจะออกแรงเตะท้องม้าม้าพุ่งทะยานออกไปแล้ววิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆลมพัดจนเสื้อผ้าของพวกเขาส่งเสียงดังพรึบพราบแต่เจ้าตัวน้อยกลับไม่กลัวชูกำปั้นเล็กๆตะโกนอย่างตื่นเต้นนั่งให้ดีเดี๋ยวตกลงไปนะอวีจือขู่เขาไม่มีทางขอรับท่านแม่กอดข้าไว้หลอกเจ้าตัวน้อยไม่ได้เลยก็ท่านแม่กอดเขาไว้ในอ้อมแขนท่านแม่เก่งจะปล่อยให้เขาตกลงไปได้เช่นไรอวีจือเห็นเขาไม่กลัวจริงๆจึงสะบัดบังเหียนเพิ่มความเร็วเจ้าตัวน้อยชูมือโบกไปมาตะโกนเสียงดังข้าจะบินให้สูงบินให้สูงเจ้าตัวน้อยผิดแล้วเจ้าควรร้องว่าข้าจะวิ่งให้เร็ววิ่งให้เร็วขึ้นแต่เห็นเขามีความสุขแบบนี้ช่างมันเถอะบินก็บินแล้วแต่เขาวิ่งไปเป็นเวลาสองเคออวีจือก็หยุดมาหาที่ที่มีหญ้าสองแม่ลูกลงมาจากหลังมาก่อนจะคลายบังเหียนให้ม้าไปกินหญ้าเองอวีจือนอนหงายอยู่บนพื้นหญ้าท้องฟ้าราวกับผ้าไหมสีฟ้าผืนหนึ่งสะอาดราวกับถูกล้างในน้ำฟังเสียงร้องของแมลงและนกพลางฟังเสียงลมที่พัดผ่านอวีจือรู้สึกสบายใจกวาดความสับสนก่อนหน้านี้จางหายไปจนหมดเมื่ออยู่ต่อหน้าธรรมชาติความรักของมนุษย์ก็เล็กนิดเดียวจะคิดมากทำไมกันทหารมาใช้ขุนพลต้านรับน้ำมาใช้ดินต้านปล่อยไปตามธรรมชาติดีกว่าชมวิวแบบนี้ไม่ดีหรืออารมณ์ดีสบายใจอายุยืนประโยคนั้นว่าอย่างไรนะถึงแม้ข้าจะทำอะไรเจ้าไม่ได้แต่ถ้าข้าอายุยืนกว่าเจ้าข้าก็ชนะเจ้าอวีจือเหยียดแขนเหยียดขาออกทำตัวเป็นรูปตัวอักษรหลับตาสมองว่างเปล่ากำลังเคลิบเคลิ้มเจ้าตัวน้อยเห็นเช่นนี้สายตามีแววสงสัยท่านแม่ดูเหมือนจะสบายมากเขาจึงนอนเรียนแบบนางนอนอยู่ครู่หนึ่งยังรู้สึกไม่สบายจึงลุกขึ้นมาเขาหันไปมองท่านแม่ที่ดูเหมือนจะหลับไปแล้วจากนั้นก็วิ่งออกไปอวีจือฟังเสียงฝีเท้าของเขาวิ่งออกไปแล้วหยุดวิ่งเธอยิ้มมุมปากจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเจ้าตัวน้อยกระซิบกระซาบเจ้าม้าเจ้าวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วกว่าเจ้าอ้วนใหญ่ของข้าเสียอีกแต่ว่าเจ้าสูงและอ้วนกว่าเจ้าอ้วนใหญ่เรียกเจ้าว่าเจ้าอ้วนใหญ่ดีหรือไม่สุนัขตัวใหญ่สูญเสียชื่อของตัวเองไปในพริบตาเจ้าตัวน้อยคนนี้เจ้าอ้วนใหญ่ให้เขาขี่หลังมาตั้งหลายปีถ้าเจ้าอ้วนใหญ่มีความรู้สึกเหมือนมนุษย์มันคงร้องให้จนเป็นลมในห้องน้ำไปแล้วเจ้าชื่อเจ้าอ้วนใหญ่สุนัขชื่อเจ้าอ้วนน้อยข้าชื่อเจ้าอ้วนสามดีหรือไม่ดูเหมือนจะลังเลไม่ได้มีเจ้าอ้วนสามแล้วยายของเขาชอบชื่อนี้มากเขาไม่ยอมเปลี่ยนชื่อแน่นอนเช่นนั้นข้าชื่อเจ้าอ้วนสี่เจ้าอ้วนสี่เจ้าอ้วนสี่ดูเหมือนจะคิดว่ามันไม่ไพเราะอวีจือได้ยินเขาเอ่ยว่าช่างเถิดให้ท่านแม่ตั้งชื่ออื่นให้เจ้าดีกว่าข้ายังชื่อเจ้าอ้วนน้อยเหมือนเดิมเจ้าอ้วนใหญ่รักษาชื่อตัวเองไว้ได้แล้วอย่างนั้นเหรออวีจือเกือบจะหลุดหัวเราะเด็กคนนี้นอกจากเธอแล้วทั้งครอบครัวล้วนแต่ชื่ออ้วนเขาชอบชื่ออ้วนมากแค่ไหนกันดมกลิ่นหอมของหญ้าและดอกไม้ช่างสบายใจอวีจือง่วงนอนแต่หูยังคงสังเกตการเคลื่อนไหวของเจ้าตัวน้อยเขารู้ความไม่ได้ไปไหนไกลผ่านไปพักหนึ่งก็วิ่งกลับมาดูเป็นห่วงท่านแม่อย่างนั้นหรืออวีจือรู้สึกอบอุ่นใจในความเอาใจใส่ของบุตรชายอวีจือยิ้มลืมตาและขึ้นมานั่งเจ้าตัวน้อยที่อยู่ไกลๆเห็นจึงวิ่งเข้ามาด้วยความดีใจท่านแม่ดอกไม้สำหรับท่านขอรับท่านแม่ชอบดอกไม้มากที่สุดเจ้าตัวน้อยใช้เสื้อห่อดอกไม้และมอบให้กับอวีจือ
สิ่งแรกที่อวีจือเห็นคือสีจากดอกไม้สีแดงสีเขียวสีฟ้าและสีม่วงที่เปื้อนเสื้อผ้าของเจ้าตัวน้อยไม่มีผงซักผ้าขจัดสีปนเปื้อนน่าจะซักออกยากใช่ไหมงั้นก็เสียเสื้อไปฟรีๆแบบนี้เหรอแต่เห็นแก่ที่เขารู้จักเอาดอกไม้มาให้แม่อวีจือหายใจเข้าและตัดสินใจไม่มองรอยสีดอกไม้ที่เปื้อนเสื้อผ้าของเขาขอบคุณเจ้าตัวน้อยแม่ชอบมากเจ้าตัวน้อยดีใจยื่นมือเล็กๆออกมาวาดมือออกไปท่านแม่ดูสิขอรับยังมีอีกเยอะเลยอวีจือก้มลงมองรอยยิ้มบนใบหน้าพลันแข็งที่เห็นเจ้าตัวน้อยวางดอกไม้ไว้รอบตัวเธอเจ้าตัวน้อยยังเอ่ยอย่างต้องการความดีความชอบท่านแม่สวยหรือไม่ล้วนแต่มอบให้ท่านขอรับอวีจือเจ้าตัวน้อยเจ้ากำลังจะส่งท่านแม่สุดที่รักของเจ้าไปที่ชอบที่ชอบอย่างนั้นหรือช่างเป็นลูกชายที่ดีของแม่จริงๆท่านแม่ชอบหรือไม่ขอรับเจ้าตัวน้อยถามไม่หยุดและรอคอยคำตอบเจ้าตัวน้อยคนนี้ทำไมดื้อรั้นแบบนี้นิสัยนี้ต้องเหมือนพ่อของเขาแน่นอนไม่ดีเผชิญกับการซักถามของเจ้าตัวน้อยอวีจือจะทำอะไรได้ทำได้แค่กัดฟันบอกว่าชอบเจ้าตัวน้อยท่าทางดีใจแต่อวีจือกลับรู้สึกซับซ้อนเจ้าตัวน้อยเจ้าเห็นไหมว่าแม่ของเจ้ากำลังจะร้องให้คงต้องโทษเธอที่สอนเรื่องความรักให้กับเขาน้อยเกินไปที่ผ่านมาเธอล้วนแต่สอนเขาด้วยวาจาอย่างมากก็ลงโทษให้ยืนอยู่มุมกำแพงไม่เคยตีเขาสักครั้งเจ้าตัวน้อยที่น่ารักขนาดนี้เธอตีไม่ลงจริงๆแต่เหวินจิวเซียวที่สีหน้าเย็นชาต้องตีลงแน่นอนอยากแต่งงานกับเธอไม่ใช่หรือเช่นนั้นก็ให้เขาเป็นคนสั่งสอนเจ้าตัวน้อยซะอวีจือถอนหายใจด้วยความโล่งงอกเห็นว่าท้องฟ้าเริ่มมืดลงแล้วควรกลับกันได้แล้วสองแม่ลูกขึ้นไปบนหลังม้าอวีจือยังคงกอดเจ้าตัวน้อยไว้ในอ้อมแขนแต่ไม่เหมือนกับตอนมาที่เขานั่งตัวตรงอาจจะเพราะเหนื่อยตอนนี้เขาจึงเอนตัวนุ่มๆของเขาพิงอ้อมกอดอวีจือขี่ม้าอย่างไร้จุดหมายเดินช้าๆท่ามกลางแสงอาทิตย์ตกดินอวีจือนึกถึงเหวินจิวเซียวอยากถอนหายใจไม่รู้ว่าท่านพ่อของเจ้าไปหรือยังทำไมเขาถึงชอบมาที่บ้านเราหรือขอรับเจ้าตัวน้อยทอดถอนใจเจ้าตัวน้อยก็ไม่รู้ว่าเขาไปหรือยังเจ้าตัวน้อยไม่ชอบเขาหรือเจ้าตัวน้อยพยักหน้าและส่ายหัวพลางทำท่าทางลังเลเขาหน้ารำคาญนิดหน่อยดีที่ไม่เกลียดอวีจือถอนหายใจด้วยความโล่งงอกจากนั้นก็ครุ่นคิดแล้วพูดต่อว่าเจ้าตัวน้อยเขาน่าสงสารขนาดนั้นให้เขามาอยู่ที่บ้านเราเถิดตัดสินใจแต่งงานกับเขาแล้วต่อไปพวกเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจะทำให้เจ้าตัวน้อยไม่พอใจไม่ได้เจ้าตัวน้อยขมวดคิ้วยังต้องเลี้ยงเขาหรือขอรับเราเลี้ยงไหวหรืออวีจือจับหน้าผากตัวเองทำไมเขาถึงจำเรื่องนี้แม่นขนาดนี้นะเลี้ยงไหวแม่เก่งมากเจ้าไม่รู้หรือนี่คือความจริงไม่ต้องคิดเรื่องเสื้อผ้าและอาหารการกินมีมากกว่ามีอันจะกินแน่นอนแต่ว่าท่านพ่อของเจ้าโตแล้วไม่จำเป็นต้องให้แม่เลี้ยงดูเราให้เขาออกไปทำงานหาเงินเลี้ยงเจ้าตัวน้อยดีหรือไม่ก็ได้ขอรับผ่านไปครู่หนึ่งเจ้าตัวน้อยจึงตอบตกลงอย่างไม่เต็มใจนักเขาไม่มีบ้านของตัวเองหรือขอรับมีแล้วทำไมเขาไม่ไปบ้านของตัวเองเพราะเขาเป็นท่านพ่อของเจ้าไงเขาเป็นท่านพ่อของเจ้าแม่เป็นท่านแม่ของเจ้าท่านพ่อท่านแม่เจ้าตัวน้อยเป็นครอบครัวเดียวกันเจ้าดูเจ้าอ้วนสามกับต้าควรสิพวกเขาล้วนแต่มีท่านพ่อกับท่านแม่ไม่ใช่หรือท่านแม่กับท่านพ่อแต่งงานกันกลายเป็นครอบครัวเดียวกันเขาก็ต้องมาอยู่กับเราผ่านไปครู่หนึ่งอวีจือก็พูดอีกว่าแม่งามเพียงนี้หากไม่ได้แต่งงานต้องน่าสงสารมากแน่นอนเจ้าตัวน้อยรีบเอ่ยท่านแม่รอข้าไม่ได้หรือขอรับรอให้ข้าโตข้าก็จะแต่งงานกับท่านแม่อวีจือหัวเราะเจ้าเป็นลูกชายของแม่แต่งงานกับแม่ไม่ได้หรอกนะแล้วอีกอย่างรอให้เจ้าโตแม่ก็แก่แล้วเจ้าตัวน้อยอยากบอกว่าข้าไม่รังเกียจแต่กลับกระพริบตาแล้วถามว่าท่านพ่อก็มีบิดากับมารดาหรือขอรับมีสิไม่ได้มีเพียงบิดากับมารดานะยังมีพี่น้องด้วยมีพี่ชายสองคนท่านพ่อของเจ้าเป็นลูกคนที่สามดังนั้นบางครั้งแม่จึงเรียกเขาว่าคุณชายสามพี่ใหญ่ของเขาข้ารู้พี่ชายของท่านพ่อคือท่านลุงเจ้าตัวน้อยแย่งพูดอวีจือมองดวงตาที่สดใสของเขาก่อนจะพูดชมเขาใช่แล้วเจ้าตัวน้อยพูดถูกแล้วพี่ใหญ่ของท่านพ่อเจ้าคือท่านลุงใหญ่ของเจ้าท่านลุงใหญ่กับท่านพ่อของเจ้ามีมารดาคนเดียวกันแต่ท่านลุงรองของเจ้าไม่ใช่อะเจ้าตัวน้อยมึนงงขึ้นมามีมารดาคนเดียวกันถึงจะเรียกว่าพี่น้องไม่ใช่หรือเช่นนั้นท่านลุงรองเป็นลูกใครหรือขอรับอวีจือเธอจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นลูกใครท่านพ่อยังมีพี่สาวน้องสาวหรือว่าพวกนางไม่ได้มีมารดาคนเดียวกับท่านพ่อหรือขอรับเช่นนั้นนางเป็นลูกของใครกันเ
อวีจือเรื่องของลูกอนุนั้นยากเกินไปสำหรับเด็ก4ขวบอวีจือไม่รู้จะอธิบายให้เจ้าตัวน้อยฟังอย่างไรเรื่องนี้ปล่อยให้พ่อของเขาปวดหัวเองดีกว่าจบตอนที่138ตอนที่139พวกเจ้าอิจฉาข้าเมื่อกลับมาถึงเรือนเหวินจิวเซียวก็ไม่ได้อยู่ในเรือนแล้วอวีจือและเจ้าตัวน้อยถอนหายใจด้วยความโล่งอกตบหน้าอกตัวเองเบาๆเหมือนกันราวกับแกสมแล้วที่เป็นแม่ลูกกันผ่านไปหนึ่งวันอวิงเสียนก็กลับมาจือจือนี่คือคำกลอนที่อาจารย์สองสามคนของฝ่าบาทเป็นคนเขียนฝ่าบาทให้พ่อนำมาให้เจ้าดูดูสิว่าเหมือนนิทานที่เจ้าพูดหรือไม่เขียนบทละครเสร็จเร็วขนาดนี้เชียวประสิทธิภาพการทำงานค่อนข้างเร็วแฮะเมื่ออวีจืออ่านนิทานของพ่อตัวเองจบก็ไม่อยากพูดอะไรสักคำเป็นอย่างไรมีอะไรไม่เหมาะสมหรือไม่อวีกวงเสียนสังเกตเห็นสีหน้าของบุตรสาวไม่ดีหรือไม่มีทางอาจารย์สองสามคนเขียนด้วยตัวเองล้วนแต่เป็นคนมีความรู้มีวาทศิลป์แม้แต่ภาษายังใช้อย่างฉลาดหลักแหลมอ่านแล้วทำให้ผู้คนตื่นเต้นเคลิบเคลิ้มดีเจ้ากะแต่ว่าดีเกินไปถ้อยคำสำนวนที่สวยงามแบบนี้ไม่ค่อยคล่องปากนักเอาไว้สอบขุนนางระดับเคิร์ตวีก็พอแล้วพวกเขาคงลืมคิดถึงเรื่องที่ตั้งไปชายแดนซีเป่ยมีราษฎรที่ล้วนแล้วแต่กล้าหาญส่วนทางด้านการศึกษานั้นไม่อาจเทียบกับที่อื่นได้อยู่แล้วไม่ค่อยมีปัญญาชนถึงมีก็ระดับไม่สูงนิทานที่พ่อของเธอเอากลับมานี้อวีจือยังสงสัยว่าปัญญาชนบางคนที่นั่นคงอ่านไม่เข้าใจหรอกแม้แต่เธอเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอ่านไม่เข้าใจจะเผยแพร่ออกไปได้อย่างไรคนส่วนใหญ่ในซีเป่ยรู้จักตัวอักษรเพียง 2-3 ตัวนิทานที่เธอพูดคือนิทานที่เขียนให้พวกเขาอ่านอวีจือมองพ่อตัวเองมองหากระดาษและผู้กันเนียบอบอครุ่นคิดครู่หนึ่งแล้วลงมือเขียนนิทาน3เรื่องภายในครึ่งชั่วยามตอนเรียนหนังสือต้องเขียนเรียงความ1เรื่องต่อ2สัปดาห์หลังจากทำงานแล้วการพูดในที่ประชุมการเขียนสรุปเธอเขียนมาตลอดแต่งนิทานไม่ใช่ปัญหาสำหรับอวีจือแล้วยังรับรองว่าตอนจบสะเตือนใจดึงดูดให้ผู้คนคิดตามด้วยฉากของนิทานคือซีเป่ยตัวเอกของนิทานเรื่องแรกคือมารดาผู้หนึ่งอายุน้อยและเป็นแม่ไม้เลี้ยงลูกชาย4คนด้วยความยากลำบากสุดท้ายลูกชายตายในสนามรบแม่ที่น่าสงสารไร้ที่พึ่งพิงสุดท้ายก็หนาวตายในคืนฤดูหนาวที่เย็นเยียบตัวเอกของนิทานเรื่องที่2คือสามีภรรยาวัยกลางคนคู่หนึ่งมีลูกชายคนเดียว2สามีภรรยาหาภรรยาให้ลูกชายตัวเองลูกสะใภ้ตั้งครรภ์อย่างรวดเร็วพวกเขา4คนมีชีวิตที่มีความสุขและแล้วจวนเจิ้นเป่ยอ๋องก็เรียกเกณฑ์ทหารลูกชายคนเดียวของพวกเขาออกไปสู้รบแล้วไม่กลับมาอีกเลยลูกสะใภ้ได้ยินข่าวร้ายเสียใจจนคลอดก่อนกำหนดตายทั้งกลม2สามีภรรยาคิดถึงลูกชายที่ไม่เห็นแม้แต่กระดูกหันไปมองลูกสะใภ้และหลานชายที่นอนอยู่ในโลงศพร้องให้โฮมไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อคืนนั้นพวกเขา2คนก็ผูกคอตายตามตัวละครเอกของนิทานเรื่องที่3คือภรรยาอายุน้อยคนหนึ่งสามีตายในสนามรบภรรยาขาดที่พึ่งพิงไม่เพียงแต่ถูกคนนอกรังแกแม้แต่ลุงตัวเองก็รังแกให้ทำงานที่ลำบากที่สุดแต่กลับให้กินน้อยที่สุดแม้แต่ลูกของนางยังไม่มีคนดูแลภรรยาผู้นั้นทนไม่ไหวจึงใช้ยาเบื่อหนูฆ่าคนทั้งครอบครัวและตัวเองก็ผูกคอตายตามก่อนตายนางยังพึมพำว่าสวรรค์ลืมตาดูหน่อยเถิดทำไมต้องมีสงครามทำให้สามีของข้าตายในสนามรบนิทานเศร้าสลดไม่มีภาษาที่สวยงามล้วนเขียนด้วยภาษาพื้นบ้านแต่กลับใกล้ชิดกับชีวิตของราษฎรราวกับเกิดขึ้นรอบตัวพวกเขาไม่ว่าจะเป็นมารดาในนิทานเรื่องแรกสามีภรรยาวัยกลางคนในนิทานเรื่ององค์ที่2หรือภรรยาในนิทานเรื่องที่3หมู่บ้านไหนอำเภอไหนก็มีชายแดนซีเป่ยแห่งนี้หลายปีที่ผ่านมาย่อมสูญเสียชายหนุ่มไปแล้วไม่น้อยมีแค่วิธีนี้เท่านั้นที่จะสามารถโน้มน้าวใจของราษฎรดึงดูดให้พวกเขาเกิดความรู้สึกร่วมและคิดว่าสงครามทำให้พวกเขาสูญเสียบุตรชายสามีและบิดาเดิมที่บุตรชายสามีและบิดาของพวกเขาไม่จำเป็นต้องตายแต่เพราะความทะเยอทะยานของเจิ้นเป่ยอ๋องเขาทำให้ครอบครัวราษฎรในซีเป่ยต้องพังทลายอวีกวงเสียนอ่านนิทานที่ลูกสาวเขียนและฟังนางอธิบายว่าทำไมต้องเขียนเช่นนี้คราวนี้ตาเขาเงียบลงบ้างเขาจ้องมองบุตรสาวตัวเองด้วยสายตาที่ลึกซึ้งจากนั้นก็คัดลอกแล้วนำออกไปเขาไปห้องหนังสือขององค์ชาย5อาจารย์2 3คนก็อยู่ด้วยพอดีอวีกวงเสียนยื่นนิทานที่อวีจือเป็นผู้แต่งให้กับองค์ชาย5ฝ่าบาทก่อนหน้านี้เราคิดผิดพยัคฆ์จุดสำคัญอยู่ที่ราษฎรถ้อยคำสำนวนที่สวยงามนั้นราษฎรอ่านไม่เข้าใจพยัคฆ์องชาย5อ่านจบอาจารย์คนอื่นๆก็ผลัดกันอ่านหันมามองหน้ากันหากจะพูดถึงถ้อยคำสำนวนก็ไม่มีอยู่เลยมีแต่ภาษาพื้นบ้านแต่นิทานกลับสะเตือนใจราวกับเกิดขึ้นรอบตัวพวกเขาจริงๆพวกเขาอ่านแล้วยังรู้สึกคล้อยตามนับประสาอะไรกับราษฎรอาจารย์อวีเก่งจริงๆข้าน้อยนับถือหนึ่งในนั้นเอ่ยขึ้นอวีกวงเสียงกระแอมเบาๆเอ่ยว่า
ละอายใจแล้วนิทาน3เรื่องนี้ลูกสาวข้าเป็นคนแต่งนางเตือนข้าคนที่อยู่ที่นี่ล้วนแต่เป็นคนกันเองเขาจึงไม่ปิดบังองค์ชาย5ชื่นชมสมแล้วที่เป็นเจ้าของร้านอวีเหลือบมองไปที่คนอื่นแล้วเอ่ยว่าสงครามความเห็นราษฎรคือคำแนะนำของเจ้าของร้านอวีพวกเขาหันมามองหน้ากันอีกครั้งในสายตามีความตกใจมองไปที่อวีกวงเสียนอวีกวงเสียนเห็นเช่นนี้จึงยิ้มมุมปากอย่างภาคภูมิใจคนอื่นๆไม่อยากเห็นเขาได้ใจเหล่าอวีไม่ใช่คุณงามความดีของท่านท่านภูมิใจอะไรกันใช่เหล่าอวีฝ่าบาทชื่นชมบุตรีของท่านไม่ใช่ท่านมีวาสนาจริงๆทำไมท่านถึงได้มีบุตรีที่ดีเพียงนี้พวกเขารู้สึกอิจฉาเมื่อก่อนเหล่าอวีผู้นี้ตัวคนเดียวผู้คนมากมายคิดไม่ถึงว่าจะได้เจอกับลูกสาวที่พลัดพรากจากกันเจอกันยังไม่พอลูกสาวยังฉลาดและมีความสามารถไม่เพียงแต่ปรุงยาแล้วยังคิดกลยุทธ์สงครามความเห็นราษฎรเช่นนี้อาหยาลูกสาวที่ดีขนาดนี้ทำไมไม่ใช่ลูกสาวของข้าบ้างอวีกวงเสียนยิ้มมุมปากฝ่าบาทชื่นชมบุตรีข้าก็เท่ากับชื่นชมข้าไม่ใช่หรือบิดากับบุตรเป็นหนึ่งเดียวกันจะชื่นชมใครก็เหมือนกันหากไม่มีข้าจะมีบุตรีข้าได้เช่นไรบุตรีข้าฉลาดและมีความสามารถเหมือนข้าทำไมอิจฉาใช่หรือไม่หรือพวกท่านไม่มีบุตรีที่ดีเท่านี้ใครบอกให้พวกเจ้าโอ้ดวดลูกชายลายหนานต่อหน้าข้าเล่าคราวนี้อวีกวงเสียนหาโอกาสระบายความโมโหได้แล้วเหอลูกชายของพวกเจ้ามัดรวมกันยังสู้จือๆของข้าคนเดียวไม่ได้ครั้งนี้เขาทำให้ทุกคนไม่พอใจพวกเขาจึงรวมหัวกันโจมตีเขาเหอฉลาดเหมือนท่านหน้าไม่อายจริงๆหากนางเหมือนท่านยังจะดูได้อีกหรืออวีกวงเสียนไม่เห็นด้วยกับประโยคนี้ทำไมถึงดูไม่ได้ให้ฝ่าบาทวินิจฉัยในบรรดาพวกเราข้าหน้าตาดีที่สุดใช่หรือไม่ตอนเป็นหนุ่มตนก็มีชื่อเสียงหน้าตาหล่อเหลาในหมู่บ้านตอนนี้ก็ยังเรียกได้ว่าเป็นชายรูปงามในกองทัพดูหน้าตาพวกเขาแต่ละคนยังมีหน้ามาว่าคนอื่นอีกเฮออิจฉาพวกเขาหน้าอิจฉาเฮอลูกผู้ชายให้ความสำคัญกับหน้าตาขนาดนี้หน้าไม่อายทุกคนล้วนแต่รักสวยรักงามไม่มีอะไรน่าอายองค์ชายห้ายิ้มแล้วมองพวกเขาหยอกล้อกันจากนั้นก็กระแอมแล้วเอ่ยว่าในเมื่อทุกคนเห็นด้วยเช่นนั้นก็นำไปคัดลอกเถิดพวกเขากลับมาจริงจังทันทีพยัคฆ์กระหม่อมน้อมรับคำสั่งจบตอนที่139ตอนที่140อวีจือปีนกำแพงการคัดลอกเป็นงานใหญ่ในกองทัพคนที่รู้ตัวอักษรมีไม่มากนักคนที่เขียนเป็นก็ยิ่งน้อยจับทหารในกองทัพมาทำงานคัดลอกก็ทำได้เพียงไม่กี่คนอวีจือและเหวินจิวเซียวก็ถูกจับมาทำงานคัดลอกด้วยเช่นกันเหวินจิวเซียวน่าดีแล้วให้งานเขาทำเยอะหน่อยเขาจะได้ไม่มาหาเธอแต่อวีจือก็รู้สึกว่าทำไมยังให้งานเธออีกล่ะแค่ปรุงยาห้ามเลือดก็พอแล้วยังต้องรับงานคัดลอกทำไมเธอรู้สึกว่ากำลังหาเรื่องให้ตัวเองไม่อยากทำโอทีไม่อยากทำโอทีจริงๆไม่ทำได้ไหมอวีจือหมดอะไรตายอยากขี้เกียจอยู่พักหนึ่งก็นึกถึงราษฎรในซีเป่ยและหยิบผู้กันขึ้นมาเงียบๆเขียนไปสักพักเธอก็เบื่อผู้กันเขียนช้าเกินไปต้องหาวิธีอื่นอวีจือนึกถึงผู้กันขนห่านขนห่านจะไปถอนขนห่านจากไหนช่างเถิดเธอหาท่อนไม้เล็กๆมาแก้ขัดดีกว่าดีมากเพราะว่าเธอชินกับท่าจับปากกาในชาติก่อนจิ้มหมึกมาเขียนตัวอักษรสม่ำเสมอเขียนได้เร็วขึ้นนิทานไม่ยาวหนึ่งช่วยยามอวีจือคัดลอกได้เป็นปึกเธอหยุดดูผลงานของตัวเองอย่างภาคภูมิใจสมัยนั้นใครบ้างล่ะที่ไม่เชี่ยวชาญการคัดลอกเธอเองก็เคยเอาปากกาสองด้ามมารวบติดกันแล้วเขียนถ้ามีกระดาษก๊อปปี้ล่ะก็เธอยังเขียนได้มากกว่านี้อีกระหว่างนั้นเหวินจิวเซียวอวีกวงเสียนแม้แต่องค์ชายห้าก็มาดูเหวินจิวเซียวเห็นนางถือไม้ท่อนเล็กๆด้วยท่าทางแปลกๆเขียนนิทานอย่างขยันขันแข็งถึงแม้ตัวอักษรที่เขียนจะไม่มีความสวยงามแต่กลับเป็นระเบียบเรียบร้อยเขามุมปากกระตุกสตรีผู้นี้อู้งานเก่งจริงๆนางเขียนตัวอักษรเช่นนี้ไม่เป็นไรแต่จะให้นางสอนเจ้าตัวน้อยเขียนผิดๆไม่ได้แต่องค์ชายห้ากับอวีกวงเสียนกลับประหลาดใจวิธีนี้ยอดเยี่ยมไปเลยบุรุษที่เขียนตัวอักษรเป็นที่พวกเขาเลือกมานั้นล้วนแต่เคยถือดาบถือปืนแต่กลับถือผู้กันเล็กๆนั้นไม่ถนัดเขียนได้ก็จริงแต่ตัวอักษรที่เขียนออกมาใหญ่เกินไปกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนได้ไม่กี่ตัวอักษรไม่เช่นนั้นก็ไม่ระวังจนเปื้อนหมึกเสียกระดาษดีๆไปเปล่าประโยชน์เขียนมาตั้งนานก็ไม่มีที่ใช้งานได้สักแผ่นแล้วยังบ่นว่าผู้กันนุ่มเกินไปใช้ไม่ถนัดในเมื่อบอกว่าผู้กันนุ่มเกินไปเช่นนั้นก็หาผู้กันแข็งให้พวกเขาผู้กันที่ทำมาจากท่อนไม้เล็กๆเหมือนของอวีจือกำลังพอดีไม่ใช่หรือพวกเขาสองคนจึงรีบไปเรียนแบบ
อวีจือคัดลอก2วันด้วยความอดทนคัดลอกได้ปึกหนาเธอรู้สึกประสบความสำเร็จกำลังจะส่งการบ้านแต่คิดดูอีกทีก็วางลงไม่ได้เธอต้องดูของคนอื่นก่อนถึงแม้เธอจะคิดว่าของตัวเองดีมากลายมือชัดเจนเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่เธอก็รู้ว่าตัวอักษรที่เธอเขียนไม่เป็นที่นิยมในยุคโบราณเอาไปส่งบุ่มบ่ามแบบนี้น่าอายหรือยัดเข้าไปข้างในตอนคนอื่นไม่สังเกตดีล่ะไปดูของเหวินจิวเซียวก่อนดีกว่าอยู่ใกล้เขามากที่สุดเมื่อเห็นนางมาชิงเฟิงก็ดีใจแม่นางหวีมาหาคุณชายสามหรือขอรับอาหยาคุณชายน้อยสูงขึ้นอีกแล้วเมื่อวานเขาเพิ่งจะนำสิ่งของไปให้นางไม่ได้เจอกันคืนเดียวเจ้าตัวน้อยสูงขึ้นอีกแล้วงั้นหรือเขาดูจากตรงไหนกันประจบสอพลอเก่งจริงๆสมแล้วที่ติดตามคุณชายสามมาหลายปีแม่นางอวีรีบเกลี้ยกล่อมคุณชายสามเถิดขอรับบาดแผลที่แขนยังไม่หายดีแต่กลับเอาแต่เขียนนิทานเขียนมา2วันแล้วขอรับแม่นางหวีท่านเกลี้ยกล่อมให้คุณชายสามสักพักหน่อยเถิดชิงเฟิงขอร้องอวีจือมองเขาด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ไม่สนใจเหวินจิวเซียวเขียนนิทานมา2วันเธอก็เขียนมา2วันเหมือนกันไม่ใช่เหรอผู้ชายอย่างเขายังสู้ผู้หญิงอย่างเธอไม่ได้เหรอแล้วอีกอย่างบาดแผลที่แขนนั่นเธอจำได้ว่าเขาบาดเจ็บที่แขนซ้ายเกี่ยวอะไรกับแขนที่ใช้เขียนล่ะอวีจือจูงเจ้าตัวน้อยเข้าไปข้างในเหวินจิวเซียวกำลังนั่งหลังตรงอยู่ที่โต๊ะทำงานไม่เงยหน้าขึ้นเอ่ยว่ามาแล้วหรืออวีจือตอบรับมาดูว่าท่านคัดลอกไปถึงไหนแล้วเหวินจิวเซียวชี้ออกไปดูเถิดไม่รู้ว่าอวีจือได้ยินผิดหรือเปล่าเธอรู้สึกว่าน้ำเสียงของเขามีความภาคภูมิใจภูมิใจอะไรอวีจือพลิกดูการบ้านที่เขาคัดลอกเข้าใจทันทีว่าเขาภูมิใจอะไรลายมือของผู้ชายคนนี้สวยเกินไปแล้วตัวอักษรสวยงามมีพลังปลายผู้กันราวกับสายลมที่พัดมากระทบใบหน้าตัวอักษรเหมือนคนเขียนไม่ใช่เรื่องเท็จลายมือของเหวินจิวเซียวเหมือนตัวเขาแค่เหลือบมองเจ้าเบาๆก็ทำให้เจ้ารู้สึกกดดันอวีจือรู้สึกโชคดีที่ไม่ได้เอาการบ้านของตัวเองมาด้วยไม่อย่างนั้นถ้าเอามาเทียบกันตัวอักษรของเธอคงถูกเบียดลงไปไม่เห็นฝุ่นเหวินจิวเซียวคัดลอกด้วยสีหน้ามุ่งมั่นแต่ที่จริงหางตากลับสังเกตอวีจือตลอดเวลาและเมื่อได้เห็นการเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าของนางเขาก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างไรตกใจกับลายมือบุรุษของเจ้าใช่หรือไม่เลื่อมสายศรัทธาในตัวบุรุษของเจ้าหรือไม่เล่าอวีจือสายตาเป็นประกายถือการบ้านทั้งหมดของเหวินจิวเซียวขึ้นมาข้านำไปส่งให้ท่านเองส่วนเจ้าตัวน้อยฝากท่านช่วยข้าเลี้ยงหน่อยไม่รอให้เขาพูดอะไรอวีจือก็หันหลังออกไปทันทีราวกับกลัวว่าเขาจะไม่เห็นด้วยเหวินจิวเซียวยังไม่ทันได้เอ่ยว่าก็ได้อวีจือก็เดินออกไปสิบกว่าก้าวแล้วสตรีผู้นี้ใจร้อนเหมือนเดิมเขาก้มหน้าลงสบตากับดวงตาที่สดใสของเจ้าตัวน้อยอวีจือไปที่ทำงานของบิดาและเพื่อนร่วมงานทุกคนต่างกำลังยุ่งบิดาไม่มีเวลาสนใจเธออวีจือมองดูเงียบๆอยู่พักหนึ่งไม่เพียงแต่ไม่ส่งการบ้านของเหวินจิวเซียวแล้วยังเอาการบ้านบางส่วนของคนอื่นไปด้วยเฮ้อประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาต่ำเกินไปอวีจือทนดูไม่ไหวแล้วช่างเถิดเธอช่วยหน่อยดีกว่าใช้เวลาเตรียมการวันหนึ่งเมื่อถึงตอนกลางคืนอวีจือปีนขึ้นไปบนกำแพงเรือนของเหวินจิวเซียวเคาะหน้าต่าง2ครั้งเหวินจิวเซียวเปิดหน้าต่างออกเห็นอวีจือยืนอยู่ด้านนอกทั้งตกใจและดีใจสตรีผู้หนึ่งมาเคาะหน้าต่างบ้านบุรุษดึกๆดื่นๆหมายความว่าอะไรผู้ชายเต็มร้อยอย่างเหวินจิวเซียวย่อมเข้าใจดีเขาสีหน้าละมุนละไมมองอวีจืออย่างอ่อนโยนขณะกำลังจะเอ่ยว่าเจ้ามาแล้วก็เห็นอวีจือยื่นเจ้าตัวน้อยให้เขาทางหน้าต่างท่านเป็นพ่อของเขาคืนนี้ท่านเลี้ยงเขาด้วยเหวินจิวเซียวรับเจ้าตัวน้อยมาเมื่อเงยหน้าขึ้นอีกครั้งอวีจือก็หายไปท่ามกลางความมืดเหวินจิวเซียวงงงวยสตรีผู้นี้หมายความว่าอะไรทำไมถึงให้เขาเลี้ยงเจ้าตัวน้อยเขาเป็นพ่อของเจ้าตัวน้อยก็จริงควรสั่งสอนเจ้าตัวน้อยก็จริงแต่เลี้ยงเจ้าตัวน้อยนั้นเขาทำไม่เป็นจริงๆท่านทำให้ข้าจักกะจี้เสียงของเจ้าตัวน้อยดังขึ้นมาเหวินจิวเซียวรีบวางเขาลงไม่นานก็ตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติจักกะจี้แต่ทำไมเขาไม่หัวเราะล่ะจะบอกว่าเขาอุ้มแล้วไม่สบายตัวอย่างนั้นหรือเจ้าตัวน้อยเดินไปที่เตียงของเขาถอดรองเท้าและปีนขึ้นไปด้วยตัวเองนอนข้างในอย่างรู้ความยื่นมือเล็กๆออกไปตบตำแหน่งด้านข้างเบาๆเหวินจิวเซียวตกใจเรียกเขาไปเช่นนั้นหรือหากเขารู้ความเช่นนี้บางทีการเลี้ยงลูกอาจจะไม่ได้ยากเพียงนั้นเหวินจิวเซียวถอนหายใจด้วยความโล่งเขาขึ้นไปนอนบนเตียงฝั่งด้านนอกเจ้าตัวน้อยนอนนิ่งเหวินจิวเซียวก็วางใจลงก็แค่เลี้ยงลูกเขาก็ทำได้แต่ในไม่ช้าเหวินจิวเซียวก็รู้ว่าตัวเองวางใจเร็วเกินไปเด็กคนนี้นอนกลิ้งไปกลิ้งมาจบตอนที่140